นี้ผมก็ได้รับมอบหมายมาทำการสอนเรื่องของanatomy แล้วก็ physiology นะครับของร่างกายนะครับก็เป็นชั่วโมงกายวิภาคแล้วก็สรีรวิทยานะครับก็เนื่องจากมีเวลา2ชั่วโมงก็คงจะพูดเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญนะครับก็เป็นการทบทวนแล้วก็summarize เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่อๆไปนะครับก็เริ่มที่ร่างกายของคนเรานะครับจะประกอบด้วยตั้งแต่อะตอมเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นโมเลกุลนะครับก็จะประกอบกันกลายเป็นเซลล์ของร่างกายแล้วก็เซลล์เนี่ยก็จะรวมกันเป็นทิชชูหรือเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยก็จะรวมกันเป็นอวัยวะนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานต่างๆกันไปนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้ก็จะเป็นระบบของทางเดินอาหารนะครับเริ่มตั้งแต่ปากนะครับท่ออาหารแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมอาหารนะครับเพื่อจะได้เป็นสารมาหล่อเลี้ยงร่างกายต่อไปนะครับก็อวัยวะต่างๆของร่างกายนี่ก็จะทำงานร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นก็อันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ระบบ cardiovascular system แล้วก็ระบบการเดินหายใจแล้วก็ระบบไตมันทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะในรูปนี้คือเมื่อเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยก็ลำไส้ก็จะดูดซึมอาหารนะครับสารอาหารที่ได้ก็จะส่งเข้าหลอดเลือดนะครับก็หลอดเลือดแดงนี่ก็จะพาอาหารนะครับไปที่เนื้อเยื่อต่างๆนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่หัวใจนะครับแล้วขณะเดียวกันหัวใจก็จะรับออกซิเจนนะครับมาจากปอดนะครับแล้วก็ไปฟอกมาไปส่งที่เนื้อเยื่อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปฟอกที่ระบบปอดนะครับแล้วก็ตัวสารที่เป็นสารของเสียนะครับส่วนเกินก็จะถูกขับออกทางยูริซิสเต็มนะครับระบบทั้งต่างเหล่านี้อยู่ในร่างกายของเราก็ได้รับการปกป้องด้วยสิ่งที่เรียกว่า intergumentary system นะครับหรือระบบผิวหนังหรือว่าเยื่อบุต่างๆซึ่งจะเป็นตัวแบเรียร์ปกป้องไม่ให้มีพวกเชื้อโรคหรือว่าภาวะแวดล้อมต่างๆที่จะทำให้การทำงานของเนื้อต่างเสียไปนะครับทีนี้ซิสเต็มต่างๆของร่างกายเนี่ยก็มีตั้งแต่นะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นระบบคาร์ดิวาสคูลาร์ซิสเต็มนะครับซึ่งประกอบด้วยหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็ยังมีลิมฟาติกซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นตัวเดนสารจากตัวเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำงานในการดักจับเชื้อโรคนะครับไปกำจัดที่ตัวต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ตับนะครับตัวม้ามนะครับแล้วก็ระบบเนื้อวัตซิสเต็มซึ่งประกอบด้วยเซ็นทรัลเนื้อวัตซิสเต็มซึ่งมีสมองแล้วก็สไปนอลคอร์ดนะครับแล้วก็บริฟอรัลเนื้อวัตซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นเส้นประสาทต่างๆที่ออกจากไขสันหลังนะครับระบบที่ต่อไปที่จะพูดถึงก็คือระบบมัสคูโลสเคเลตัลซิสเต็มนะครับแล้วก็ซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราเอาเนื้อออกมันก็จะเป็นเหลือสเคเลตัลหรือโครงกระดูกนะครับก็ระบบนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็ที่ได้กล่าวเป็นเรื่องของ digestive system respiratory system urinary system พวกนี้ก็จะทำงานร่วมกันนะครับอันนี้จะพูดต่อไปในเลคเชอร์ต่อไปนะครับแล้วก็ทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยในการจะเข้าใจถึง anatomy เราก็ต้องรู้ถึง orientation ของ anatomy ด้วยนะครับทีนี้ในรูปนี้ก็แสดงถึงเวลาเรามองคนนะครับจากด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนประกอบที่มันต่างกันนะครับแล้วก็ orientation อันนึงคือที่สำคัญคือจาก superior นะครับ upper part แล้วก็ inferior คือ lower part นะครับเช่นศีรษะก็อยู่ superior นะครับตัวเท้าก็อยู่ inferior หรือ lower part นะครับแล้วก็ในการดูเราก็จะแบ่งเป็น median หรือ lateral นะครับส่วนที่อยู่ตรงกลางเรียกว่า medial ส่วนที่อยู่ริมกว่าก็จะเรียกว่า lateral กว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับตัวมือเนี่ยก็จะอยู่ lateral กว่าหัวใจใช่ไหมฮะก็คือ lateral กว่าส่วนหัวใจก็อยู่ medial กว่านะยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับส่วนศัพท์อื่นต่างๆเนี่ยก็จะเป็นศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นเคยบางตัวนะครับมันเป็น terminology ซึ่งมันก็เหมือนกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราถ้าเจอบ่อยๆเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเองนะครับแต่บางอย่างก็จะมีลักษณะที่ซ้ำๆกันนะครับยกตัวอย่างบางอันเช่นตัว cervical นะครับก็เหมือนว่าอวัยวะต่างๆที่อยู่บริเวณคอนะครับเช่น cervical lymph node ก็คือ lymph node บริเวณคอนะครับถ้าเป็น lymph node ที่อยู่บริเวณขาหนีบเราก็จะเรียกว่า inguinal lymph node นะครับยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นตัวศัพท์ที่จะบอกถึงตำแหน่งแล้วก็โลเคชันของสิ่งที่เราพูดถึงได้นะครับ
ทีนี้เวลาเราพูดถึงอนาโตมีเราก็จะพูดถึงบอดี้เพลนนะครับเราก็จะพูดถึงว่าตัวสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในเพลนไหนนะครับตำแหน่งไหนเราก็จะเข้าใจเรื่องของอนาโตมีได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพลนที่เราใช้ก็ได้แก่มีเดียนเพลนหรือว่าsagittal plane นะครับก็คือเป็นเพลนที่ตัดแบ่งซ้ายและขวานะครับแล้วก็อันที่2คือ frontal plane นะครับเป็นเพลนที่แบ่งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ anterior กับ posterior นะครับแล้วก็ transverse plane ก็จะเป็นเพลนที่ตัดกึ่งกลางแบ่งเป็นบนและล่างนะครับเพลนเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะใช้บ่อยในเวลาที่เราดูพวก imaging ต่างๆนะครับเราก็จะเข้าใจอย่างยกตัวอย่างเช่นนี้อันนี้จะเป็น CT นะครับsagittal view ของ chest เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว heart อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวกระดูกไขสันหลังก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นสปายหรือว่าเป็นพวกวัตเตอร์เบิลที่ชูก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เราเห็นว่าตัวฮาร์ดเนี่ยจะเป็นสตรัคเจอร์ที่อยู่ข้างด้านหน้านะครับอยู่บนวางอยู่บนไดอะแฟรมเป็นต้นนะครับส่วนนี้จะเป็นโครโนวิวที่ตัดอยู่บริเวณผ่านตัวด้านหน้าหัวใจเราก็เห็นพาวเวอรี่นะครับแล้วก็จะเห็นตับอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เห็นตัวนี้เป็นกระเพาะนะครับแล้วก็ ascent view ก็จะเป็นวิวที่เราใช้บ่อยนะครับดูในเรื่องของ CT นะครับทีนี้ใน MI ก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันนะครับก็คือเวลาตัดก็จะเวลาที่คุณหมอเอ็กซเรย์เขาตัดเราก็จะตัดมาตามเพลนต่างๆเพื่อเราจะได้เห็นตัวอวัยวะหรือทิชชูที่เราสนใจในมุมต่างๆนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของอวัยวะเราก็จะดูว่าในร่างกายของเนี่ยตัวออร์แกนต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณใดบ้าง นะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของ body cavity ก่อนนะครับ body cavity เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลักๆ ก็คือเป็น dorsal body cavity นะครับหรือตัว cavity ที่อยู่ค่อนข้างเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ ventral body cavity ซึ่งอยู่ค่อนข้างด้านหน้านะครับทีนี้ตัว dorsal body cavity ก็จะมีประกอบด้วย cranial cavity ซึ่งมีสมองอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ vertebral cavity ซึ่งมีสปายนอลคอร์ดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ตัว cavity ที่อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งอาจจะกินไปด้านหลังด้วยนะก็ยกตัวอย่างเช่นก็จะประกอบด้วย thoracic cavity กับ abdominal cavity แล้วก็ pelvic cavity นะครับซึ่งตัว abdominal cavity กับ pelvic cavity ก็จะต่อเนื่องกันนะครับบางทีก็เรียกว่า abdominal pelvic cavity นะครับแล้วก็ส่วน thoracic cavity ก็เป็น cavity ที่ประกอบด้วยตัว heart ตัวหลังแล้วก็ตัวมีไดเซนัมนะครับทีนี้ในทอรัสซิกแคฟิตี้เนี่ยก็จะเป็นแคฟิตี้ที่เราจะมีความคุ้นเคยเพราะเราจะเห็นได้บ่อยจากเอ็กซเรย์นะครับคือต้องนึกถึงเงาเอ็กซเรย์จะเป็นเงาของอวัยวะแล้วก็ต่างๆที่เราสนใจนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพเงานะครับอย่างเอ็กซเรย์แล้วก็จะเป็นการถ่ายภาพบริเวณทอรัสซิกแคฟิตี้เราเห็นว่าตัวเนื้อปอดเป็นอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะเห็นเงาของไดแฟมเงาของตัวซี่โครงนะครับตัวคลาวิเคิลเป็นต้นนะครับตัวทอรัสซิกแคฟิตี้เนี่ยก็จะเริ่มจากเรนรอยต่อระหว่าง C7 แล้วก็ T1 ครับระหว่างซูริโคเวอร์ติบ้าอันที่7แล้วก็ทอรัสซิกเวอร์ติบ้าที่1นะครับอันนี้จะเป็นขอบบนของทอรัสซิกแคฟิตี้นะครับแล้วก็จะล้อมรอบด้วยทอรัสซิกเคสนะครับแล้วก็อินเตอร์คอสตอลมัสเซลนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะเป็นไดอะแฟรมซึ่งเป็นโดมอย่างนี้นะครับถ้าเราเลาะตัวซี่โครงออกแล้วก็สเตอร์นัมออกนะครับก็เอาคลาวิเคิลออกแล้วก็จะเห็นว่าภายใต้นั้นก็จะเป็นตัวเนื้อปอดนะครับปิดอยู่นะครับอยู่ซ้ายและขวาแล้วก็มาครอบส่วนหนึ่งของหัวใจไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นหัวใจนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็น SVC นะครับหรือว่าจะเป็นเอลต้าแล้วก็เอลติกอาร์นะครับโอเคครับทีนี้ถัดลงมาก็จะเป็น abdominal pelvic cavity นะครับเวลาเราดูตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราตัวร่างกายเราก็จะสนใจแบ่งควอดแรนท์ของตัวท้องเนี่ยแบ่งเป็น4ควอดแรนท์นะครับที่เราใช้บ่อยคือ right upper quadrant left upper quadrant right lower quadrant แล้วก็ left lower quadrant นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงอย่างเช่นว่าคนไข้ปวดที่บริเวณท้องด้านขวานะครับหรือไรโลคอร์ดันเราก็สงสัยเรื่องของแอปเปนไดไซติสเยอะนะครับถ้าเป็นไรโลคอร์ดันเราก็สงสัยเรื่องของตับหรือกอแบดเดอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราจะดูละเอียดมากขึ้นเราจะแบ่งเป็นก็บางทีก็นิยมแบ่งเป็นกว่าคอร์ดันนะครับก็ได้แก่เป็นส่วนที่เรียกว่าตรงกลางคือเป็นบริเวณอัมเบอร์คาลริเจียนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหนือสะดือก็เรียกว่าอีพิกาสิกริเจียนนะครับหรือบริเวณดินปีนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่ต่ำมาก็เป็นไฮโปกาสิกริเจียนนะครับแล้วก็
ด้านขวาบนนะครับเป็นไลท์ไฮโปคอนเดรียมซึ่งเป็นตำแหน่งของตับนะครับแล้วก็เลทไฮโปคอนเดรียมก็จะเป็นส่วนของตัวม้ามนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของกระเพาะนะครับแล้วก็มีด้านขวาและด้านซ้ายเล็บบิลเล็บแล้วก็ไลท์แฟลงนะครับแล้วก็ส่วนไลท์ไฟซ่าจะเป็นตำแหน่งของแอปเพนดิกนะครับแล้วก็เล็บฟอสซ่าบริเวณนี้ก็จะมีเรื่องของตัวลำไส้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของลาร์ดิสเซนดิ้งโคลอนนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับตัวท้องนะครับว่าในท้องเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนของแอนเทเรียกับโพสเทเรียนะครับส่วนใหญ่ทั้งแอนเทเรียก็จะเป็นส่วนของอเมนตัมนะครับแล้วก็จะมีพวกของตัวลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ตัวลำไส้ใหญ่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตับนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งของกระเพาะนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหน้าของแอบโดเมนนะครับส่วนออร์แกนทางด้านหลังเนี่ยก็จะประกอบด้วยดูโดยนามซึ่งเป็นบริเวณที่ออกจากกระเพาะแล้วก็จะเป็นดูโดยนามนะครับเป็นส่วนแรกของตัวลำไส้เล็กนะครับแล้วก็จะมีออร์แกนที่หลังจากนั้นนะครับที่หลังจากดูเนื้อก็จะเป็นตัวอันนี้ก็คือไตนะครับสองข้างบนไตก็จะมีต่อมหมวกไตนะครับหรืออะดรีนาลแกนครับซ้ายและขวานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของเส้นเลือดนะครับอันนี้ก็คือเป็นอินฟลูเอนซ่าเวนาคาวานะครับครับซึ่งจะเดรนเลือดจากขานะครับแล้วก็ท้องขึ้นไปที่ตัวไรเอทีเอ็มนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นที่อยู่ด้านซ้ายของตัว IBC ก็จะเป็นแอบโดมินอลเอลตานะครับซึ่งทะลุผ่านตัวไดแฟมลงมานะครับก็จะให้แขนงไปเลี้ยงตัวแวะต่างๆในช่องท้องนะครับแล้วก็รวมถึงไตด้วยนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นซ้ายและขวานะครับเป็นไอเลียร์แบตเตอรี่ไปเลี้ยงตัวรูวาริมทั้งสองข้างนะครับก็จะเห็นว่าสังเกตว่าอวัยวะด้านหลังเนี่ยซึ่งก็ไตเนี่ยอยู่ด้านหลังแน่ๆเวลาคนไข้มีปัญหาเรื่องของไตอักเสบเนี่ยก็จะเคาะเจ็บด้านหลังมีอาการเจ็บบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็คนไข้ที่จะมีปัญหาเรื่องเอลต้านะครับซึ่งเอลต้าก็เป็นไอตัวเวสเซอร์ที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับเวลามีเรื่องของเอลติกดิเซชันนะครับก็จะมีการปวดร้าวไปด้านหลังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเนี่ยเป็นวิสเชอรัลออร์แกนนะครับอาการเพนนี่มันอาจจะบ่งบอกตำแหน่งยากนะครับแต่เราจะบอกเป็นรีเจียนแล้วก็สามารถแยกวิจัยได้ว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรได้นะครับโดยความรู้ของจากเรื่องของการวิภาคนะครับทีนี้ตัวต่ำลงมาก็เป็นเพลวิคิคาวิตี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะมีตัวเรื่องของแบดเดอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวพวก reproductive system นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมดลูกนะครับวาไจน่าแล้วก็หรือว่าจะเป็นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัววาสืบพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทสซิสซึ่งมันจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของยูริทราทั้งต่อจากแบดเดอร์ลงมานะครับก็สังเกตว่าอนาโตมีของผู้ชายและผู้หญิงจะต่างกันครับยกตัวอย่างเช่นยูริทราของผู้หญิงจะสั้นมากนะครับทำให้มีโอกาสริสก์ของเรื่องของ UTI มากกว่าผู้ชายนะครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะเห็นว่ายูริทราเนี่ยจะผ่านตัว process scan นะครับคนที่มีปัญหา BPH ก็จะมีปัญหาเรื่องของปัสสาวะออกยากนะครับเนื่องจากตัวนี้จะติดตัวยูริทราที่ออกจากตัวแบดเดอร์ก็จะติดแคบลงนะครับแล้วก็ส่วนของผู้หญิงเนี่ยตัวไวจน่าก็จะติดกับตัวเล็กตัมนะครับบางคนก็จะมีถ้ามีปัญหาเรื่องเซอร์วิกอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้ถ้าไม่เกิดเรื่องของฟิสซูล่าได้นะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพแต่ว่าก็อาจจะไม่ต้องดูละเอียดนะครับคือเรื่องของตัวอายุนะซึ่งมีผลต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับการทำงานก็มันก็จะเสื่อมลงนะครับก็จะมีลักษณะที่เรียกว่า physiological change ซึ่งก็จะเป็นภาวะปกตินะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นอายุมากขึ้นนะกล้ามเนื้อก็จะโทรฟี่นะครับก็จะมีอาการอ่อนแรงการทรงตัวก็จะแย่ลงนะครับในเรื่องของ cardiovascular นะครับตัวหลอดเลือดเองเนี่ยก็จะมีการแข็งตัวทำให้คนไข้เป็น hypertension อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้ว่าเรื่องของตาอะไรเงี้ยกันก็จะมีปัญหาเรื่องต่อกระจกนะครับเรื่องของ visual impairment มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น common consequence ที่เกิดจากเรื่องของ aging นะครับว่าเป็น visual change ปกตินะครับทีนี้ก็เราก็จะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของ body system นะครับวันนี้ก็อาจจะพูดถึง7 system หลักนะครับคือ1เรื่องของ cardiovascular นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว lymphatic system นิดหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของdigestive system นะครับแล้วก็พูดถึง renal system นะครับแล้วก็ respiratory system แล้วก็เรื่องของ nervous system แล้วก็เรื่องของ endocrine นิดหน่อยนะครับ
ส่วนเรื่องของ muscle กับ muscular signal อาจจะวันนี้อาจจะเว้นไว้ก่อนนะครับก็สนใจจะไปดูได้นะครับทีหลังนะครับทีนี้ก่อนจะพูดถึงอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะพูดถึงตัวเรื่องของเลือดก่อนนะครับซึ่งตัวเลือดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะ transport ตัวเรื่องของออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับแล้วก็รับของเสียมากำจัดทิ้งที่ตับแล้วก็ในระบบลำไส้นะครับแล้วก็นำเลือดตัวเลือดที่ออกซิเจนต่ำเนี่ยไปฟอกที่ปอดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่อื่นๆนะยังได้กล่าวต่อไปนะครับก็ตัวอย่างที่บอกนะคือตัวเลือดนะครับก็จะทรานสปอร์ตออกซิเจนนิวทรีนแล้วก็เมื่อร่างกายใช้ออกซิเจนและนิวทรีนแล้วจะเกิดเมตาบอลิกเวสต์โปรดักต์นี่ก็จะไปกำจัดทิ้งนะครับแล้วก็จะมีการทรานสปอร์ตตัวฮอร์โมนนะครับซึ่งจะไปกำกับดูแลการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับนอกจากนี้ตัวเลือดเองเนี่ยก็จะช่วยในการเรื่องของเรกูเลตเรื่องของตัวฟลูอิดในร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของเทมเพอเรเจอร์ที่จะกีบอยู่ที่37องศานะครับแล้วก็ทำให้ตัวเรื่องของตัวเลือดเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวฮีโมสเตซิสนะครับซึ่งจะทำให้เวลามีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีเลือดออกเนี่ยก็จะมีCoagulation System ที่จะป้องกันไม่ให้มีการเสียเลือดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเลือดเองก็จะประกอบด้วยตัวเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็สารคัดหลั่งที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนติบอดีหรือไซโตไคน์ต่างๆนะครับเลือดนี่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับก็พยาบาลจะเจาะเลือดเสร็จก็ใส่ทิวนะครับก็ไปปั่นเวลาปั่นเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันแยกชั้นออกมาแล้วครับจะประกอบด้วยชั้นบนก็เป็นพลาสมานะครับแล้วก็จะมีบัฟฟี่โค้ดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวตะกอนเลือดแดงนะครับตัวพลาสมาเนี่ยก็55%ก็จะเป็นส่วนประมาณ 55% ของเลือดทั้งหมดนะครับแล้วก็บัฟฟี่โค้ดเนี่ยอยู่เล็กน้อยประมาณน้อยกว่า 1% นะจะเป็นส่วนของเลือดขาวแล้วก็เพลทเลตนะครับแล้วก็ตัวซิสเทมเอนอิเล็กโทรไซต์เนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้ตัวพลาสมานะครับซึ่งเป็นส่วนบนสุดเนี่ยก็ประกอบด้วยน้ำประมาณ 90% นะใน 90% นั้นก็ส่วนที่เหลือจะ90อีก 10% เนี่ยจะประกอบด้วยโปรตีนอีก 8% นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบูมินก็อปเปอรินหรือไฟเบอร์เนเจนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กโทรไลต์หรือแกลแร่ละลายอยู่นะครับแล้วก็จะมีสารอาหารมีฮอร์โมนมีแก๊สที่โซลูทอยู่ในตัวพลาสมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนอนโปรตีนในจุดซับเส้นต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะครับทีนี้ตัวเลือดเองเนี่ยตัวที่เป็นเอลิเมนต์ที่เป็นฟอร์มเอลิเมนต์สำคัญเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวหลอดเลือดตัวเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวแล้วก็เพลทเลตนะครับเวลาเราทำเจาะเลือดมาแล้วเรามาเสมียแล้วก็ย้อมไรสเตนเราก็จะเห็นตัวฟอร์มเอลิเมนต์ต่างๆนะครับจากในสไลด์นะครับอันนี้ก็จะเห็นตัวเม็ดเลือดแดงเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็จะเห็นตัวเม็ดเลือดขาวนะฮะซึ่งมีตัวลักษณะแบ่งเป็นลักษณะ2อย่างสำคัญคือตัวที่มีแกรนูลอยู่ข้างในเรียกว่าแกรนูลไซต์นะครับส่วนที่ไม่มีแกรนูลก็เรียกว่าอะแกรนูลไซต์นะครับแกรนูลไซต์ก็จะประกอบด้วยนิวโตรฟิลนะครับซึ่งจะเป็นหลอดลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีโอซิโนฟิลซึ่งจะเป็นจุดแกรนูลมันจะเป็นสีออกแดงๆนะครับย้อมติดสีแดงๆก็เลยเรียกว่าอีโอซิโนฟิลนะครับแล้วก็ตัวเบโซฟิลนะครับซึ่งจะเป็นจุดสีน้ำเงินนะครับตัวนิวโตรฟิลก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวที่จะเป็นตัวกำจัดนะครับตัวเชื้อโรคโดยการกินเข้าไปแล้วก็ทำลายอยู่ในตัวเม็ดเลือดขาวนะครับเนโซฟิลก็จะมีบทบาทเกี่ยวเรื่องของตัวพาราสติกอินเฟคชันนะครับรวมเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆนะครับเมโซฟิลก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวเรื่องภูมิแพ้เช่นเดียวกันนะครับจะมีตัวที่มีซิโตไคน์ที่จะปล่อยออกมาเวลามีเรื่องของการกระตุ้นนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ตัวอะดรีนาลไซต์ก็จะแบ่งเป็นลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์นะครับลิมโฟไซต์ก็จะเป็นตัวที่ผลิตแอนติบอดีเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็มีสามารถกำจัดเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันโดยตรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวโมโนไซต์นะครับซึ่งเวลาเข้าเนื้อเยื่อก็จะกลายเป็นแมโครฟาจนะจะกัดกินหรือว่าเก็บตัวเชื้อโรคเข้าไปกำจัดอยู่ในตัวเซลล์ของมันนะฮะจะเป็นเซลล์ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหรือหน้าที่ของตัวเซลล์เม็ดเลือดนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะไปอ่านรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าโดยลักษณะหน้าที่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับไปทบทวนกันได้นะครับทีนี้ก็จะมากล่าวในเรื่องของฮีโมสเตซิสนะครับเวลามีปัญหาเรื่องของเลือดออกนะครับหรือว่ามีการบาดมีการลีเกตหรือฉีกขาดของเส้นเลือดเนี่ย
นะครับหรือมีแผลเกิดขึ้นนะครับที่มันทำให้มีผนังตัวหลอดเลือดเนี่ยมันฉีกขาดนะครับร่างกายก็จะตอบสนองโดยอันดับแรกก็จะเกิดเรื่องของวาโซสปาซัมนะครับมีการหดตัวของเส้นเลือดทำให้ตัวการฉีกขาดนี่มันเล็กลงนะครับคือแก็บมันก็จะเล็กลงเมื่อมีการหดตัวของเส้นเลือดนะครับแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดซึ่งอยู่ในกระแสเลือดนั่นก็จะมาเกาะเลยนะครับเป็นเรื่องของเพลทพลักฟอร์เมชันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเข้าสู่ขั้นตอนของcoagulation stage นะครับก็จะมีตัวเรื่องของไฟบินมาเกาะนะครับแล้วก็มี coagulation factor ต่างๆมาเกาะทำให้มีการเหมือนกาวที่จะไปอุดตัวที่มีการฉีกขาดได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เกิดการฟอร์มคลอตขึ้นนะครับทีนี้เวลาการเกิดคลอตเนี่ยมันมีกลไกได้หลักๆก็คือเป็น intensive หรือว่า extensive นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในเฟสแรกอาจจะแยกเป็น2อันจะมีเรียกว่า cascade ของ coagulation cascade ซึ่งแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะมารวมกันนะครับแล้วก็มีการแปลงจาก factor X เป็น factor activated factor X แล้วก็ทำให้เกิดกระตุ้นเรื่องของ prothrombin นะครับแล้วก็เมื่อมีตัว prothrombin activator แล้วเนี่ยมันก็จะร่วมเข้าเฟส2ครับก็จะเปลี่ยนจาก prothrombin เป็น thrombin นะครับแล้วก็ทอมบินจะทำให้เกิดเรื่องของเปลี่ยนจากไฟบินซึ่งเป็นตัวที่โซลูทอยู่ในกลายเป็นตัวไฟบินซึ่งเกาะติดกันนะครับเชื่อมระหว่างตัวเม็ดเลือดอย่างนี้นะครับทำให้เกิดคลอตขึ้นนะครับก็ยาที่เราใช้ในการป้องกันเรื่องของตัวหรือว่าเรียกว่าแอนติโคแลนก็จะออกในต่างที่กันนะฮะยกตัวอย่างเช่นเฮปารินก็จะออกฤทธิ์ที่บริเวณเฟส2นะครับเรื่องป้องปกป้องเรื่องของทอมบินเฟอร์เมชันนะครับแล้วก็ตัวฟิโมโนติกหรือว่าSK ที่เราใช้ก็อยู่ในแอคทีฟเฟส3นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในสรีระของร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อมีการบาดเจ็บขึ้นการรักษาคือการทำให้เกิดคลอตนะครับเพื่อไม่ให้มีการบลีดดิ้งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคครับก็อันนี้จบเรื่องของตัวบลัดไปแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยเม็ดแดงเม็ดขาวแล้วเกล็ดเลือดซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของ coagulation factor นึงซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องเข้าใจนะครับเมื่อเราเอาไปใช้ในการเรื่องของ critical practice ต่อนะครับก็จะมุ่งมาถึงหัวข้อที่2นะครับเรื่องของตัว cardiovascular system นะครับซึ่งประกอบด้วยหัวใจนะครับหรือฮาร์ทแล้วก็ vessel ไม่ว่าจะเป็น artery แล้วก็ vein นะครับทีนี้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องของ anatomy ของฮาร์ทก่อนนะครับว่าฮาร์ทเนี่ยประกอบด้วย muscle แล้วก็มีลิ้นที่เปิดปิดนะครับจริงๆฮาร์ทก็จะเหมือนปั๊มอันนึงนะครับซึ่งเป็นปั๊มที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นไม่เหมือนปั๊มเหล็กนะครับซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นนะครับก็จะมีการทำงานที่เรียกว่ามีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวในตัวฮาร์ทเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าซึ่งมาช่วยกำกับการทำงานของหัวใจอีกทีนึงนะครับก็คือ electrical activity ก็จะเป็นตัว control mechanical event ต่างๆที่เกิดในฮาร์ททำให้การบีบตัวและการทำงานของหัวใจเนี่ยเป็นไปได้ตามปกตินะครับทีนี้เวลาเราดูฮาร์ทเนี่ยเราก็คงดูทั้งหมดว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นซิสเต็มซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตัวปอดด้วยนะครับก็คือตัวหัวใจเนี่ยก็มีหน้าที่นะครับก็คือเมื่อมันรับเลือดที่มีออกซิเจนจากปอดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาที่หัวใจข้างบนห้องล่างแล้วก็ปั๊มนะครับเป็นการบีบตัวปั๊มเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเมื่อเส้นเลือดมาที่ตรงกลางจะเป็นทางแคปิลารีนะครับให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้นะครับก็คือปล่อยออกซิเจนให้เนื้อเยื่อแล้วก็เนื้อเยื่อก็จะปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เลือดที่ออกมาก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำลงนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับกลับมาที่หัวใจด้านขวาหัวใจด้านขวาก็จะส่งเลือดกลับไปที่ปอดเพื่อฟอกอีกทีนึงนะครับเพื่อถ้าตรงนี้ก็จะมีการทำให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงแล้วก็เพิ่มตัวความเข้มข้นของออกซิเจนขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นออกซิเจนริชบลัดซึ่งไปเลี้ยงร่างกายต่อไปนะครับทำให้หัวใจนะครับทีนี้อันโตโตมีของฮาร์ทเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่อยู่ค่อนข้างตรงกลางนะครับแต่จริงตัวฮาร์ทเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับมันจะบิดไปทางด้านซ้ายนิดหน่อยแล้วก็เอียงไปทางหลังหน่อยนึงแล้วก็นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้อยู่ลักษณะตรงแบบเป็น4ห้องเมื่อเรามองจากด้านหน้านะครับก็ตัวฮาร์ทเนี่ยตัวปกติเอเพ็กของฮาร์ทคนปกติเนี่ยก็ฮาร์ทมีขนาดเท่ากำปั้นนะแล้วตัวเอเพ็กเนี่ยอยู่ประมาณบิ๊กคาเวอร์คาร่าไลน์นะครับตัวตรงฟิปอินเตอร์คอสตอลสเปซนะครับ
ครับเมื่อตัดขวางแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าฮาร์ดเนี่ยจะเป็นออร์แกนที่อยู่ค่อนข้างอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังฮาร์ดก็จะเป็นเอลต้าเป็น SVC หรือ IVC นะครับแล้วก็จะมีเรื่องอีโซฟากัสอยู่นะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพตัดขวางที่ระดับT8 Vertebra นะครับนะฮะก็เห็นปอด2ข้างแล้วก็มีหัวใจอยู่ด้านหน้านะครับทีนี้อันนี้หัวใจนั่นคืออยู่ในตัวเรื่องของ thoracic cavity โดยมีตัวปอดขนาบ2ข้างนะครับเมื่อเราดึงเนื้อปอดที่ปิดหัวใจออกนะครับเราก็จะเห็นตัว anterior surface ของฮาร์ดได้อย่างชัดเจนนะครับก็ประกอบด้วย right ventricle left ventricle นะครับแล้วก็จะมี right atrium กับ left atrium อันนี้จะเห็นเป็นเหมือนมือ2มือที่โอบมาก็จะเป็น appendix นะครับแล้วก็จะมีตัว pulmonary artery แล้วก็ aortic อยู่ด้านหลังนะครับทีนี้ตัวฮาร์ดเองเนี่ยก็จะมีพอลิคาร์เดียมนะครับพอลิคาร์เดียมเนี่ยก็จะเป็นมันจะเป็นเนื้อเยื่อที่ออกจากพัมเมอรี่ทรังนะครับก็จะประกอบด้วยไฟบัสแล้วก็ไพเทลแลนะครับตัวฮาร์ดเนี่ยก็จะจริงอันนี้ก็คือจะเป็นฮาร์ดที่อันนี้เป็นฮาร์ดแชมเบอร์นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นเอนโดคาร์เดียมแล้วก็จะเป็นเนื้อมัสเซลนะครับไมโอคาร์เดียมแล้วก็จะเป็นอีพีคาร์เดียมนะครับตัวอีพีคาร์เดียมเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นวิสเซอรัลแลของซิลาพอลิคาร์เดียมนะครับซึ่งมันจะวกนะครับขึ้นไปเป็นพอลิเทลแลของซิลาพอลิคาร์เดียมแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นไฟบัสพอลิคาร์เดียมซึ่งมีความหนาแล้วก็เหนียวนะครับก็ระหว่างตัวพอลิเทลและวิสเซอรัลพอลิคาร์เดียมจะเป็นตำแหน่งที่มีพอลิคาร์เดียมฟรีดอยู่นะครับซึ่งเป็นมีปริมาณไม่มากนะครับแล้วก็ตัวมัสเซลเองเนี่ยก็จะมีการไขว้กันเป็นลักษณะแลอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตรงตัวventricle ก็จะมีกล้ามเนื้อที่หนากว่านะครับแล้วก็กล้ามเนื้อ ventricle ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะหนากว่าด้านขวาเป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเมื่อเราตัดขวาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าตัว ventricle มันจะเป็นเหมือนโดนัทนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวนะครับซึ่งเกาะอยู่ด้านขวานะครับแต่ว่าการทำงานก็จะเป็นปั๊มเหมือนกันทั้งคู่นะครับโดยข้างซ้ายจะเป็นปั๊มที่ใหญ่กว่าเนื่องจากมันจะต้องทำปล่อยกระแสเลือดไปที่ในเพรสเชอร์ที่มีสูงกว่านะครับถ้าแมสเซอร์มันต้องหนักกว่านะครับก็จะได้พอดีลเพรสเชอร์ได้ดีขึ้นนะครับในการส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะครับทีนี้เรื่องของตัวฮาร์ดเนี่ยอนาโตมีเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถ้าเรารู้เราก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของหัวใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบในการดูเวลาดูภาพเอ็กซเรย์เราก็จะเข้าใจว่าเงาที่เราเห็นนั้นมันเป็นส่วนของด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็อันนี้เลเบลมันจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าจะชี้ให้ดูเป็นจุดที่สำคัญนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพ PA view นะครับเวลาเรามองฮาร์ดไปตรงๆนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนที่อยู่หน้าสุดของหัวใจก็คือเป็นดึกขั้นนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ตัวเส้นเลือดลงมานะครับLED ลงมามันก็จะเป็นอยู่บริเวณอินเตอร์วัลเซปตัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นRight ventricle ฝั่งนี้ก็จะเป็น Left ventricle นะครับแล้วก็เราจะเห็นอันนี้ที่เป็นเหมือนมือ2ข้างที่โอบเข้ามานะครับโอบตัวเอลต้าแล้วก็พาราเรทารีนี่คือ right atrium นะครับก็จะมี right atrium appendage นะครับแล้วก็อันนี้เป็น left atrium ซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าจะส่งตัว left atrium appendage มาบังอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวพาราเรทรังหรือพาราเรทารีนะครับก็จะออกจาก right ventricle นะครับอยู่ข้างด้านหน้าเหมือนกันส่วนตัวเอลต้าจะอยู่หลัง PA อีกทีนะครับหน้าการออกของเส้นเลือดก็จะออกนี้นะครับจะค่อนข้างจะไข้นะครับไข้นะครับออกจากสายออกจากด้านซ้ายนะครับเล่มนี้อยู่ด้านซ้ายแต่มันจะไข้มาด้านขวาไปอ้อมไปด้านหลังก่อนที่มันจะบกกลับไปเป็น descending เอลต้าด้านหลังนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นตัว branch ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเราจะรู้จักว่าในอันนี้จะเป็น ligament ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเดิมเนี่ยเป็น p เป็น ductus arteriosus นะครับในเด็กนะครับพอเราโตขึ้นในตรงนี้มันจะหายไปนะครับชั้นนี้ก็จะโดนปิดไปนะครับคนที่มีตรงนี้อยู่ก็เลยจะกลายเป็นโรคที่เกิดเรียกว่าพาทันดักทัสอาร์เทโรซัสเป็นโรคคอนเจนิทัลอย่างหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ตัวเอติกอาร์คเนี่ยก็จะส่งตัวแขนงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดรูปที่ชัดกว่านี้ให้ดูทีนะครับแต่ว่าจริงๆหลักการก็คือใน PA view เนี่ยก็อยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวฮาร์ดเองเนี่ยมันไม่ได้ตรงๆมันจะบิดไปด้านซ้ายนะครับงั้นฮาร์ดที่อยู่ไรท์ ventricle นะครับซึ่งควรจะอยู่ด้านขวามันก็จะบิดมาอยู่ด้านหน้าส่วน left ventricle ก็จะค่อนไปทางด้านซ้ายและอยู่ข้างด้านหลังกว่านะครับนั้นขอบฮาร์ดที่เราจะเห็นก็จะเห็นเป็นไรท์ ventricle ต่อด้วยไรท์
เอเทียมนะครับส่วนเลมินิคอนจะเห็นเป็นขอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าปริมาณตัวแอรีที่เราจะเห็นว่าจะเล็กกว่านะครับแล้วก็จะมีติ่งของเรปเอเทียมเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราตัดเข้าไปดูในตัวไรเอเทียมนะครับอันนี้เอาเลมินิคอนออกแล้วนะครับเปิดเข้าไปเราก็จะเห็นเวลาของตัวอินเตอร์เอเทียมเซตัมนะครับแล้วก็จะมีโอเปนนิ่งของโครนิสไซนัสซึ่งเป็นเวนหลักของร่างกายของหัวใจนะครับส่วนด้านซ้ายเราก็เห็นตัดออกมาจะเห็นไมโครเดนค่อนข้างหนานะครับแล้วก็นี่เป็นแอสเซนดิ้งอัลต้าซึ่งตัวเวนทริคเคิลแล้วมันก็จะต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นแอสเซนดิ้งอัลต้านะครับแล้วนี่ก็จะมีแอติกบอร์กั้นอยู่นะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะฮะเอ็กซ์เรย์เซอร์เฟซของหัวใจบ้างนี่จริงๆก็เป็นด้านหลังซึ่งเขาให้ดูเบสของฮาร์ดด้วยนะครับจริงๆด้านหลังนี่คือตรงนี้นะครับอันนี้เขาจะกระดกฮาร์ดขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตัวด้านหลังของฮาร์ดนี่ก็จริงๆอย่างที่บอกนะครับตัวแชมเบอร์ที่อยู่หน้าสุดของฮาร์ดคือไรท์เวนทริคเคิลนะครับส่วนแชมเบอร์ที่อยู่หลังสุดนี่ก็คือเรปเอเทียมนะครับเรปเอเทียมก็จะเห็นว่ามีลักษณะมันก็คือจะเป็นอยู่ด้านหลังสุดแล้วก็จะมีเวน4เส้นเทเข้ามานะครับOrientation อันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นด้านขวานะครับอันนี้ก็เป็นเลฟพรีมิเวนเข้ามาครับนี่เป็นเลฟอัปเปอร์นี่เป็นเลฟโลเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นไลท์อัปเปอร์ไลท์โลเวอร์นะครับแล้วเทเข้ามาที่เลฟเอเทียมนะครับแล้วก็ออกแกนด้านหลังอีกอันนึงที่ใช้ดูก็คือตัวเอลต้านะครับที่เอลต้าเนี่ยมันจะถ้าลงมาอยู่หลังสุดเลยนะครับหลังจากเลฟเอเทียมอีกนะครับไปด้านหลังของร่างกายนะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นตัวเส้นเลือดที่เดรนเข้าตัวไรเอเทียมก็คือซูเปอร์เวนาคาวากับอินฟิลินาเวนาคาวานะครับจะเห็นชัดจากด้านหลังนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราผ่าเข้ามานะครับอันนี้เป็นมุมกลับมาที่ PA view นะครับแล้วเราตัดหัวใจออกครับจริงๆไม่ได้ PA view นี่เป็นเรียกว่าเลฟ anterior of leaf นะครับก็คือเราจะเห็นเป็น anterior แต่ว่าเราจะหมุนเล็กน้อยนะครับถ้าดูหัวใจอันนี้โชว์ให้เห็นนะครับหัวใจเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเราดูด้านหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเราบิดมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเลฟแอนทีเรียออฟลีฟนะครับแล้วก็ถ้าเปิดมาเราก็จะเห็นลักษณะของแชมเบอร์ที่เป็น4แชมเบอร์อย่างนี้นะครับโอเคก็จริงๆแล้วอันนี้จะเป็นฟอนทอลเซ็กชันนะครับแต่เวลาตัดเนี่ยก็คือตัดผ่านฝันฝาหัวใจนะครับให้เห็นเป็น4แชมเบอร์นะครับแล้วก็จะเห็นตัว PA กับเอลต้าด้วยนะครับตำแหน่งที่เขาตัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นซ้ายนะครับอันนี้เป็นขวานี่เป็นเบลล่านะครับด้านซ้ายก็จะเห็นเป็นเลฟเวนทริคเคิลนะครับครับเลฟเวนทริคเคิลก็จะเห็นว่าถ้าบนก็จะเป็นเลฟเอเทียมใช่ไหมครับเลฟเอเทียมก็จะมีเส้นเลือดที่มันเทเข้ามานะครับตัวไลฟ์พันธุ์เวนเนี่ยก็จะโดนบังอยู่นะครับส่วนและพอเวลาเราก็จะพอเห็นอยู่นะครับก็จะเห็นเป็นทางเข้านะครับเลือดก็จะล้ำมาจากปอดนะครับเข้ามาในเลฟเอเทียมนะครับแล้วก็ลงมาที่ผ่านตัววาล์วนะครับวาล์วนี่ก็คือเมทัลวาล์วใช่ไหมครับก็เมทัลวาล์วก็จะมีแปปิลลี่มัสเซิลอยู่แต่ว่ามีทรับเบิลลี่ในตัวเลฟเวนทริคเคิลก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวมัสเซิลที่ยึดตัววาล์วไว้กับตัววอลของ LV เนี่ยก็เรียกว่าแปปิลลี่มัสเซิลนะครับทีนี้เลือดเมื่อเทเข้าออกมาจากเลฟเอเทียมแล้วก็เลฟเวนทริคเคิลแล้วนะครับก็จะออกเอลต้านะครับอันนี้เอติกวอลเนี่ยจะโดนซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสตรัคเจอร์อยู่ข้างล่างตรงกลางนะครับแล้วถ้าเราตัดครอสเซ็กชันอันนี้ก็คือตัวเวนทริคเคิลเนี่ยก็จะผ่านเลฟเอลต้าก็จะอ้อมไปในด้านขวาแล้วก็จะวกลงไปข้างล่างอีกทีนะครับนี่คือลักษณะของการทำงานของหัวใจด้านซ้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วด้านซ้ายมันอยู่ด้านหลังกว่าด้านขวานะครับให้เวลาเรามองจากมุมนี้เราเห็นมันโดนบังอยู่นิดนึงนะครับทีนี้มาดูที่ด้านขวาบ้างนะครับด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นด้านขวาจะดูง่ายนิดนึงถ้ามองจากด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นตัวSVC นะครับหรือ Superior Vena Cava นะครับที่จะเทเลือดจาก upper part ของ body นะครับเข้ามาที่ left atrium นะครับแล้วก็ตัว Inferior Cava นะครับซึ่งรับเลือดจากข้างล่างนะครับก็เทเข้ามา left atrium เช่นเดียว right atrium เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเลือดดำเนี่ยมาที่ right atrium แล้วก็จะผ่านตัว right ventricle ก่อนที่จะขึ้นไปที่pulmonary artery หรือ pulmonary trunk นะครับโดยตรงนี้จะเห็นเป็น cerebral wall ของ pulmonary ตัว pulmonic wall อยู่นะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นอันตรายด้านในนะครับหัวใจนะครับอันนี้เป็นภาพของ flow chamber หรือ five chamber view ที่เราจะเห็นตัว structure ของ
ัวลิ้นหัวใจนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราลองจัดหัวใจในแนว transverse เอียงๆหน่อยนะครับเพื่อเห็นวาล์ว4วาล์วนะครับอันนี้ orientation เหมือนให้คนไข้คว่ำหน้าแล้วเรามองจากศีรษะเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านขวานะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายนะอันนี้เป็นด้านหลังนี่เป็นด้านหน้านะครับนี่ orientation เราต้องได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าใจถ้าท่านนึกภาพคือคนไข้คว่ำหน้าลงนะครับแล้วเรามองจากศีรษะลงไปเราก็จะเห็นตัว pulmonary wall เนี่ยอยู่ด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็ aortic wall เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับมี3คัสนะครับอันนี้เป็น pulmonary wall ก็มี3คัสเช่นเดียวกันนะครับ pulmonary wall เนี่ยก็จะอยู่หน้ากว่า aortic wall นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะด้านซ้ายก็จะเป็น mitral wall ด้านขวาจะเป็น tricuspid wall นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเพลนที่เราตัดเอียงๆหน่อยนะครับเมื่อเราเห็นทั้ง4วาล์วแล้วก็ตัว correlation ละของตัว anatomic location ของ4วาล์วเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น flow chamber ที่เราตัดออกมานะครับก็อันนี้ก็คือ left ventricle อันนี้เป็น right ventricle นะครับแล้วก็นี่เป็น left atrium นี่เป็น right atrium นะครับก็จะเห็นวาล์วคือ mitral wall อยู่ด้านซ้ายกับ tricuspid wall ด้านขวานะครับเราเห็นคอร์ดิเทนดินีแล้วก็เป็นปัปปิมัสเซลนะครับมันก็จะเห็นว่าตัวเลฟเวนิเคิลก็จะหนากว่าเลฟเวนิเคิลพอสมควรอันนี้น่าจะหนาเกินไปนะแต่คนไข้น่าจะมี LVH ด้วยนะครับหรือเลฟเวนิเคิลไฮโปโทรฟีนะครับทีนี้การทำงานหัวใจเนี่ยก็หัวใจเหมือนปั๊มนะครับในปั๊มก็จะมีวาล์วอยู่ซึ่งจะเป็นตัวกำกับไม่ให้มีการฟลอว์แบ็กของเลือดกลับไปที่แชมเบอร์ที่มันผ่านมานะครับเป็นเหมือนวันเวย์วาล์วนะครับเลือดเนี่ยก็จะผ่านเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเลือดเนี่ยถ้าเป็นระบบด้านขวาหรือเป็นระบบเลือดดำเนี่ยก็จะมาทางผ่านทาง SVC แล้วก็ IVC เข้าที่เล็บมาที่ right atrium นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเลือดที่กำมาจากพาราเวนนะครับเป็นเลือดดีนะครับพาราเวนเข้ามาที่เล็บ atrium นะครับก่อนที่จะลงมาที่ ventricle 2ข้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เลือดมันจะไหลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวหัวใจเนี่ยก็เป็นช่วงคลายตัวนะครับเลือดก็จะไหลลงมานะครับก็ผ่านมาครับจนเมื่อมีการบีบตัวหัวใจข้างบนเนี่ยตัวลิ้นก็จะเปิดนะครับก็จะมีเลือดไหลผ่านจากเอเทียมลงมาที่เวนทริเคิลนะครับจนถึงระดับนึงแล้วตัวเวนทริเคิลพร้อมที่จะบีบตัวมันก็จะมีการบีบตัวทำให้ตัวลิ้นเนี่ยปิดนะครับก็จะป้องกันการโฟลว์แบ็คของลิ้นไม่ให้ย้อนกลับที่เอเทียมนะครับแล้วก็ตัวเอติกแล้วก็พาวนี้พาร์มาดิกวอลก็จะเปิดนะครับเพื่อให้มีการบีบตัวจะไปในขั้นส่งเลือดไปที่ปอดแล้วก็ร่างกายต่อไปนะครับอันนี้ก็พูดนำแล้วคือหลังจากที่หัวใจบีบตัวเนี่ยมันก็จะมีการเปิดนะครับทำให้ตัวเลือดออกไปที่ผ่านเอต้าแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายได้นะครับจนถึงจุดหนึ่งก็ลิ้นก็จะปิดนะครับเพื่อป้องกันไม่มีการลีกเกจของตัวเลือดย้อนกลับมานะครับถ้าเกิดว่าปิดไม่สนิทก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า regurgitation นะครับถ้าเป็นที่ aortic valve ก็จะเรียกว่า aortic valve regurgitation นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะผ่านใน cardiac chamber นะครับก็จะมองจากซ้ายบนนะครับทางขวาหรือจะมองจากนี้มาก็ได้นะครับจริงๆก็ทำงานพร้อมกันนะครับแต่อันนี้เขาจะแผนภาพนี้จะเห็นลักษณะของการทำงานระหว่างร่วมกันของปอดนะครับกับหัวใจนะครับถ้าเราเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือเมื่อหัวใจเนี่ยรับเลือดจากตัวปอดแล้วเนี่ยนะครับก็จะฟิลที่เล็บเอเทียมนะครับแล้วก็ลงที่เล็บเอเทียมแล้วก็จะผ่านไปที่ aortic valve นะครับก็จะไปเลี้ยงร่างกายก็ได้รับเลือดที่มีออกซิเจนนะครับแล้วก็เอาไปใช้พอใช้เสร็จเนี่ยก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำนะครับเลือดนี้ก็จะกลับมาที่หัวใจผ่านทาง IVC และ SVC กลับที่ right atrium นะครับแล้วก็ลงมาที่ right ventricle ผ่านพาราเวนช่างออกไปนะครับโอเคแล้วก็ไปฟอกที่ปอดนะครับตามรูปเมื่อมีการฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะกลับมาที่ left ventricle ใหม่แต่แล้วก็ตามการทำงานเนี่ยจากขวาไปซ้ายตรงนี้กับซ้ายไปขวาตรงนี้จริงๆมันก็ทำงานพร้อมกันนะครับเนื่องจากตัวหัวใจจะเป็นปั๊มที่ทำงานพร้อมกันนะครับจะไป2เซอร์คิตนะครับโอเคก็พูดถึงคร่าวๆการทำงานของหัวใจไปแล้วนะครับก็มาพูดถึงตัว
coronary circulation นะครับเนื่องจากหัวใจเป็น muscle ที่มีการบีบตัวทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของ circulation ก็มีความสำคัญนะครับทีนี้ตัวเลือดที่อยู่ในแชมเบอร์ทั้งหลายที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาเลี้ยงหัวใจโดยตรงครับตัวหลอดเลือดที่มีเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดที่อยู่ในส่วนที่เรียกว่า epicardium นะครับอยู่ด้านนอกกลับมาเลี้ยงด้านในนะครับนะฮะก็มันจะผ่านก็คือเลือดที่ออกจากตัวเอลต้าเนี่ยก็จะผ่านมาที่ตัวผ่านเมื่อผ่านมันเอติกวางมาแล้วเนี่ยก็จะมาถึงผ่านตัวคัสมาเนี่ยก็จะมีการแตกแขนงของเส้นเลือดไปนะครับก็จะมีเล็บเมนนะครับซึ่งออกจากเล็บคอนริคัสนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเล็บเมนแล้วก็จะแบ่งเป็นเล็บอันนี้ก็จะผ่านอ้อมใต้ตัวเล็บเอเทรียแอพเพนดิชมานะครับแล้วก็จะแตกแขนงเป็นเล็บแอนเทียเดสเซนดิ้งอาร์ทอรี่หรือ LAD นะครับแล้วก็ left circumflex artery นะครับส่วนด้านขวาก็ออกจาก right coronary cusp นะครับเหนือจากตำแหน่งวาล์วนิดหน่อยนะครับก็จะแตกออกมาแล้วก็ลอดผ่านตัวอันนี้เขาเรียกว่า right atrial appendage นะครับอันนี้จะเป็นเส้นเดียวๆนะครับเป็น RCA นะครับจะเลี้ยงตัวอันนี้เป็นส่วนของ right ventricle นะครับอันนี้ก็เป็น left ventricle นะครับส่วนใหญ่ก็เลี้ยง right ventricle สำหรับ RCA นะครับส่วนระบบเวียนของร่างกายเนี่ยมันก็จะมีการเดรนเลือดนะครับถ้าทางข้างขวานี่ก็จะผ่าน small cardiac vein นะครับแขนงของมันนะครับแล้วก็เป็น anterior cardiac vein เข้ามานะครับส่วนตัวด้านซ้ายนี่ก็จะผ่าน middle cardiac vein แล้วก็ crest cardiac vein นะครับเข้ามาที่ coronary sinus นะครับแล้วก็ drain เลือดทั้งหมดเนี่ยเข้าที่ right atrium นะครับทีนี้มาพูดถึงระบบประปาไปแล้วนะครับมาพูดถึงระบบไฟฟ้าบ้างนะครับไฟฟ้าเนี่ยก็หัวใจเนี่ยก็มีการมีไฟฟ้าในหัวใจเพื่อควบคุมกำกับการบีบตัวของหัวใจนะครับเพื่อให้มีการสัมพันธ์ของการหัวใจคือมีหัวใจบีบบนแล้วก็บีบล่างนะครับเพื่อให้มีการเป็นปั๊มที่มีไฟฟ้ากำกับนั่นเองนะครับทีนี้ตัว conduction system ในฮาร์ทเนี่ยก็ประกอบด้วยตัวที่เรียกว่า pacemaker system ก็เป็นตัว sinusoidal node จะเป็นตัวใหญ่สุดนะครับเป็นตัวแรกสุดที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้ามาจากตัว SA node เนี่ยจะอยู่บริเวณจังชันของ SVC กับ right atrium ด้านหลังนะครับก็อันนี้จะปล่อยกระแสมาไปที่ left atrium นะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็จะไปที่ทำให้ตัว right atrium contraction แล้วก็มันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ AV node นะครับซึ่งเป็นตัว delay กระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่ His bundle หรือ AV bundle นะครับก่อนที่จะแยกไป2อันคือเป็น bundle branch ซ้ายและขวานะครับแล้วก็ผ่านกับตัวเพอร์กินเจ้ไฟเบอร์นะครับแล้วทำให้มีการคอนเนคชันของตัวหัวใจห้องล่างตามมานะครับทีนี้มาดูตัวเพสเมกเกอร์เซลล์นะครับโดยเฉพาะ SA node นะครับตัว SA node เนี่ยมันจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติคือมันจะมีเฟสแรกที่จะมีเรื่องของโซเดียมอินฟลักซ์เข้าไปนะครับจนกระทั่งตัวแอคชั่นโพเทนเชียลขึ้นมาก็จะมีพอถึงจุดนี้เป็นเทรชโชของมันก็จะมีแคลเซียมอินฟลักซ์เข้าไปทำให้เกิดตัวกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาเป็นแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับเพื่อกระตุ้นให้มีการคอนเนคชันของฮาร์ทนะครับแล้วก็เมื่อมันกระตุ้นเสร็จมันก็จะกระแสไฟฟ้าก็จะลดลงไปเรียกว่ารีโพลาริซิ่งเฟสนะครับก็คือตัวแคลเซียมชแนลมันก็จะอินแอคทีเวทแล้วก็จะมีโพแทสเซียมชแนลเข้าไปนะครับจะให้ความต่างสายของสายไฟลดลงนะครับแล้วก็พอถึงจุดนี้แล้วก็จะมีโซเดียมมันจะค่อยไหลเข้าไปใหม่อีกทีนึงทำให้มีการกระตุ้นนี้ไปเรื่อยๆโดยตัวมันเองนะครับก็อันนี้เป็นแอคชั่นโพเทนเชียลของเพสเมกเกอร์เซลล์นะครับทีนี้การกระตุ้นของตัวเนี้ยมันจะโดนควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับคือตัวพาราซิมแพติกเนี่ยก็จะเป็นวากัสเนิร์ฟนะครับที่ส่งมาจากตัวแถวก้านสมองนะครับก็จะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านวากัสเนิร์ฟนะครับหรือว่าเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่10ลงมานะครับทำให้ตัวหัวใจเต้นช้าลงนะครับขณะเดียวกันก็โดนควบคุมด้วยระบบซิมบาติกออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มเช่นเดียวกันนะครับโดยทำงานบาลานซ์กันนะครับคือถ้าเป็นตัวพาราซิมเนี่ยก็หรือวากัสเนิร์ฟก็จะทำให้หัวใจเต้นช้าลงหรือว่าการทำงานของตัวเอสเอโนดน้อยลงส่วนซิมบาติกก็จะทำให้ตัวกระตุ้นให้เอสเอโนดเอบีโนดเนี่ยทำงานมากขึ้นแล้วก็คอนดักชันได้ดีขึ้นนะครับก็อย่างเช่นเวลาเรานอนเนี่ยก็จะเป็นเด่นพาราซิมนะครับไม่ฮาร์ทเรทมันช้าลงแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายหรือตื่นเต้นเนี่ยซิมบาติกทำงานมากนะครับก็ทำให้ SA node เนี่ยทำงานมากขึ้นปล่อยกระแสได้ดีขึ้น AV node ก็คอนดักชันได้ดีขึ้นทำให้ตัวฮาร์ทเรทมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ
ก็จะเป็นการทำงานบาลานซ์ตามสภาวะต่างๆที่เราต้องการนะครับของร่างกายนะครับส่วนตัวมัสเซลเองเนี่ยจะเป็นมีลักษณะของ depolarization แล้วก็ repolarization เช่นเดียวกันนะครับแต่เฟสคงจะต่างกันนิดนึงอย่างเฟส1ของโซเดียมอินฟลักซ์มันจะเร็วมากนะครับปื๊ดขึ้นไปเลยนะชันๆแล้วก็พอถึงพีคเข้ามาแล้วก็จะเข้าพาโตเฟสนะครับก็จะมีแคลเซียมอินฟลักซ์ลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้าสู่ช่วง repolarization phase นะครับก็จะมีการเปิดของ potassium channel นะครับก็อันนี้ให้ดูเฉยๆนะว่า action potential ของตัว pacemaker cell กับตัว production system หรือตัว muscle cell ก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับนะครับอันนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นเองนะนอกจากมีกระแสไฟฟ้าจากจุดอื่นมากระตุ้นนะครับต่างจากตัว pacemaker cell ซึ่งมันจะกระตุ้นโดยตัวของมันเองได้นะครับโอเคนะครับก็มาพูดถึงตัวการนำไฟฟ้าในหัวใจนะครับเมื่อมีการเกิดกระแสไฟฟ้าที่ SI node แล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของ atrial depolarization นะครับ muscle ของตัว atrium มีการถูกกระตุ้นนะครับเราก็จะเห็น EKG เนี่ยก็จะเป็นการดูกระแสไฟฟ้าจากหัวใจจากด้านนอกนะครับเราก็จะเห็น summation ของเวกเตอร์ต่างๆนะครับแล้วเราเห็นตัวเวฟขึ้นมานะครับอย่าง P wave นี่ก็เป็นตัวแสดงเห็นเรื่องของ atrial depolarization นะครับซึ่งก็เมื่อเกิด atrial depolarization แล้วก็จะทำให้เกิด atrial contraction นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อมี contraction แล้ว PR ทั่วไปเป็นช่วงที่ delay นะครับก็คือช่วงที่จากกระแสไฟฟ้ามันวิ่งจาก atrium มาที่ตัว AV node เนี่ยมันก็จะเป็นช่วง delay ตรงนี้แล้วก็เมื่อมีการกระตุ้นของ ventricle หรือมี ventricle depolarization เราก็จะเห็น QRS นะครับแล้วก็เมื่อมัน repolarization เสร็จก็จะมีช่วงพักนะครับนิดหน่อยแล้วก็ทำให้เกิด ventricle repolarization ต่อมานะครับก็น่าจะมีชั่วโมงสอน EKG ที่จะสอนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นให้ดูแดกการอีกทีนะครับก็คือตัว P wave เองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มี atrial depolarization นะครับแล้วก็มีการ contraction ของกล้ามเนื้อหัวใจข้างบนนะครับและเมื่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมาถึงที่ AV node ก็จะเกิดการ delay ทำให้เกิด PR segment ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อAV node delay และเพราะประมาณนึงแล้วมันก็จะส่งกระแสต่อไปที่ bundle นะครับทำให้เกิดแล้วก็กระตุ้น ventricle ทำให้เกิดเรื่องของ ventricle depolarization เราก็จะเห็น QRS นะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อ depolarize complete แล้วก็จะมีช่วงพักนิดหน่อยนะครับเราถ้าเป็น SC segment แล้วก็ TVF นี่ก็จะเป็นตัว represent ของเรื่องของ ventricular repolarization นะครับทีนี้เราเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าไปแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องการทำงานหัวใจในเรื่องของ pressure นะครับปกติหัวใจการทำงานหัวใจเนี่ยก็จะมี pressure gradient ที่มันต่างกันนะครับถ้าเราเอาตัว catheter หรือสายวัดไปวัดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นความลักษณะของ cycle pressure cycle นั้นที่อาจจะทำให้เราเข้าใจการทำงานหัวใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นการวางตัววัด pressure นะครับในตำแหน่งของเลฟเอเทียมนะครับเลฟเวนทริเคิลแล้วก็ตัวเอลต้านะครับซึ่งจะมีเพรสเชอร์เกเดียนที่ต่างกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของเพรสเชอร์ตามเวลาเนี่ยแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะมีรหัสรูปคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวเพรสเชอร์ก็จะต่ำกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเพรสเชอร์ของเอลต้านะครับก็จะอยู่ที่120-80ในคนปกติใช่ไหมฮะถ้าเพียเพรสเชอร์มันก็จะอยู่ประมาณสัก40-50ส่วน10อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้รูปนี้อาจจะไปช้านิดหนึ่งนะครับก็สไลด์นี้เป็นถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะเข้าใจฟิสิโอโลจีของการทำงานหัวใจได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคครับก็อาจจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นข้างล่างก่อนนะครับก็คือช่วงการทำงานหัวใจเนี่ยก็คือช่วงไดอะโซรีนะครับคือช่วงหัวใจคลายตัวช่วงซิสโซรีแล้วก็ช่วงไดอะโซรีคือช่วงนะคืออันนี้คลายตัวอันนี้หดตัวนะครับอันนี้คลายตัวนะครับก็จะแบ่งประมาณนั้นคือเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้เป็นซิสโซรีตรงนี้ไปไดอะโซรีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูที่ลำดับถัดไปว่าการเปลี่ยนแปลงของเพรสเชอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนำให้มาดูที่เพรสเชอร์สีเขียวก่อนดีไหมฮะอันนี้ออกฟ้านะครับเอานี้ก่อนเอาสีม่วงก่อนสีม่วงคือเป็นเพรสเชอร์ของเลฟเอเทียมนะครับเลฟเอเทียมเราจะเห็นว่าช่วงไดอะโซรีเป็นไงครับก็เพรสเชอร์จะต่ำอยู่นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเพรสเชอร์ที่ขึ้นนั่นก็เนื่องจากมีการตัวเป็นพาสซีฟโฟลว์จากตัวเลือดที่กลับมาจากตัว
บริเวณนะครับนะครับก็จะกลับมาที่ left atrium นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะ pressure จะค่อยๆขึ้นนะครับเนื่องจาก volume มันก็ลงมาตามแรงโน้มถ่วงนะครับเดี๋ยว feel มาตามปกตินะครับแล้วก็อันนี้จะมีลักษณะของ pressure curve ที่ขึ้นไม่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกิด atrial contraction นะครับ atrial contraction จนสุดนะครับอันนี้จะเป็น pressure ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยช่วงที่ valve ปิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น left atrium จะเห็นว่าตัว left atrium เองเนี่ย pressure มันจะต่ำนะครับก็คืออยู่ประมาณ 5-10 นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ valve ที่เราสำคัญก็คือช่วงที่มี contraction ตรงนี้นะครับแล้วก็atrial contraction ก็จะขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มาดูอันถัดไปก็คือ pressure ของ left ventricle นะครับมันก็จะคู่ขนานไปกับตัว atrium นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวเมทัลวอลก็ยังเปิดอยู่นะครับเพรสเชอร์ก็จะไปตามกันนะครับคือเลฟเอเทียมเพรสเชอร์กับเลฟเวนทริคเพรสเชอร์จะไปด้วยกันนะครับจนกระทั่งหัวใจเริ่มจะบีบตัวนะครับบีบตัวปุ๊บวอลก็จะปิดนะครับวอลปิดปุ๊บก็จะทำให้เกิดแบ็คเพรสเชอร์เกิดในที่ LA นิดหน่อยนะครับมีเพรสเชอร์ขึ้นอีกเป็นขยักหนึ่งนะครับแต่ตัวเวดิเคิลเนี่ยจะเพเชอร์จะขึ้นสูงเลยนะครับเพราะตอนนี้จะเป็นช่วงที่ตัวเมทัลวอลปิดแล้วนะครับตัวเลปิเดนก็เริ่มคอนแทคละก็คอนแทคไปนะครับเพเชอร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันบีบตัวแต่มันยังออกไม่ได้คือตัวเวลเมทัลวอลก็ปิดแล้วนะครับส่วนเอลติกวอลยังไม่เปิดนะครับมันก็จะเจเนเรตเพเชอร์ไปเรื่อยๆนะครับคอนแทคชันแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งที่เพเชอร์ตรงเนี้ยมันสะสมเพเชอร์พอละจนมันชนะหรือเทียบเท่ากับเพรสเชอร์ในเอลต้านะครับเอลต้าเป็นเพรสเชอร์เอลต้าเราก็รู้จักเอลต้านะเพรสเชอร์เอลต้าคืออยู่ที่120-80ใช่ไหมฮะคือช่วงซิสซิลอยู่ประมาณ110ช่วงแดสซิลอยู่ที่ประมาณ80ใช่ไหมครับก็คือเพรสเชอร์เอลต้าเนี่ยมันก็จะหลังจากที่เพรสเชอร์ในช่วงแดสซิลมันก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมฮะของเวสเซอร์เนื่องจากตัวเด็กวาล์วเนี่ยมันปิดอยู่ใช่ไหมครับก็เลือดมันก็ไหลไปทางปลายทางจนถึงจุดนี้เนี่ยตอนนี้เพรสเชอร์ในเวนทริเคิลมันชนะเอติกวาล์วแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ตามมาคือเอติกวาล์วมันเปิดใช่ไหมฮะพอเอติกวาล์วมันเปิดปุ๊บเพรสเชอร์ในเอลต้ากับเวนทริเคิลก็จะไปด้วยกันละมันก็จะไปต่อนะครับก็หัวใจก็ยังบีบอยู่นะครับก็บีบไปจนเพรสเชอร์ขึ้นไปสูงสุดนะครับเมื่อมันบีบแล้วมันก็จะเริ่มคลายละพอมันคลายจนเพรสเชอร์มันก็จะดรอปลงละเนื่องว่าจะเมื่อเลเวนทริเคิลมันคลายตัวเพชเชอร์ในเวนทริคเกิลดรอปลงจนถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มจะต่ำกว่าเพชเชอร์ในตัวเอลต้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเอติกวอลที่เปิดอยู่นะครับเป็นวอลที่เปิดอยู่มันก็จะโดนมันก็จะปิดเพราะว่าเพชเชอร์เกเดมันสู้ไม่ได้ละเวนทริคเกิลเพชเชอร์มันต่ำกว่าเอลต้าแล้วมันก็จะปิดใช่ไหมฮะพอปิดแล้วมันก็จะมีการเด้งกลับของเพชเชอร์นิดหน่อยเพราะว่าตอนที่เอติกวอลปิดก็จะมีแรงกระแทกกลับมาทำให้เกิดน็อชขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ก็อันนี้ไม่มีอะไรเอลต้าก็คือเพรสเชอร์เอลต้าก็เป็นบัตรเพรสเชอร์ธรรมดาครับอยู่ที่สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณใกล้ๆ120ใช่ไหมนี่80นะครับประมาณนั้น120 80โอเคนะครับก็จะสูงสุดตอนช่วงที่มีซิสโซลีแล้วก็จะต่ำสุดช่วงไดโซลีนะครับนะช่วง end of diastole ก็จะมีต่ำสุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวเวนทริเคิลเพรสเชอร์มันดรอปลงไปเรื่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆดรอปมาจนกระทั่งเพรสเชอร์มันเริ่มต่ำกว่าตัวเลปิเดเทียมแล้ววอลตัวเมทัลวอลก็จะเปิดอีกทีนะครับนะทีนี้เสียงที่เราได้ยินก็คือเสียง1กับเสียง2เป็นเสียงที่อันนี้คือเสียงที่เป็นอะไรปิดนะครับเมทัลวอลปิดใช่ไหมครับก็คือตอนที่เพรสเชอร์ที่ตัวในเวนทริเคิลมันสูงกว่าในเลปเวนทริเคิลมันสูงกว่าเลปเอเทียมแล้วเนี่ยวอลก็จะปิดเราก็ได้เสียง X1นะครับตอนที่วอลเปิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับถ้าวอลไม่ได้แข็งมากก็จะเปิดปกตินะครับเราได้เสียงเอติกวอลปิดอีกทีก็จะเป็นเสียงสอนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์คือฮาร์ดซาวด์นี่คือ S1 กับ S2 นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงที่เพรสเชอร์มันขึ้นนะครับก็เป็นช่วงที่เพรสเชอร์ขึ้นเนี่ยวอลูมมันยังไม่ออกเพราะว่าอันนี้ไมทาวอลปิดเอติกวอลก็ปิดแต่มีการเกิดเพรสเชอร์ใน LV นะครับเพรสเชอร์ขึ้นแต่วอลูมไม่ได้เปลี่ยนนะครับส่วนตรงนี้ก็อันนี้เป็นช่วงที่เอติกวอลปิดแล้วนะครับตัวเมทัลวอลยังไม่ได้เปิดนะครับเพรสเชอร์มันดรอปลงเรื่อยๆนะครับโดยที่วอลุ่มไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ
็เป็นช่วงที่มีเกิดเรื่องการ relaxation นะฮะทีนี้มาดูเรื่อง pressure เสร็จแล้วแล้วก็มาดูเรื่องของ volume ซึ่งผมพูดไปเมื่อกี้แล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้การทำงานของหัวใจเนี่ยสีฟ้านี่ก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าventricular filling phase หรือ VFL นะครับก็คือเป็นช่วงที่มีการ filling ของตัวchamber ของ atrium กับ ventricle นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสีน้ำตาลเนี่ยเป็นช่วง isovolumetric contraction นะครับก็มีการที่ pressure เพิ่มขึ้นใน LV โดยที่ volume ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็น volume ที่ curve ที่เราเห็นในจาก LV นะครับเราจะเห็นว่าตัวช่วง diastole เนี่ย LV volume ก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับก็มีการ contraction ปุ๊บมันก็จะมีการบีบตัวนะ volume ก็จะลดลงถึงจุดหนึ่งนะครับพอบีบเรียบไปหมดแล้วนั่นก็จะคงตัวอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็พอวอปิดปุ๊บนะครับมันก็จะมีการเอติกวอปิดก็จะมีการเพิ่มขึ้นของตัว volume ในเวนทิเคิลอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้านะครับ EKG อันนี้คือเรื่องของ pressure นี่ของ volume แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของ blood flow นะครับโอเคก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ก็โดยประมาณก็ถ้าเราเข้าใจอันนี้เราก็จะทำเข้าใจการทำงานหัวใจได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจ pathology หรือพฤติกรรมสภาพของหัวใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้heart sound ที่ยังบอกคือ heart S1 เกิดจากการปิดของ mitral valve นะครับ S2 เกิดจากการปิดของ aortic valve นะก็อันนี้เป็นตำแหน่งที่เวลาแพทย์ฟังหัวใจก็คือพยายามฟังวอลว์ต่างๆว่า S1 S2 ยังไงมีการรั่วหรืออะไรบ้างเนี่ยตำแหน่งก็อย่างที่แสดงในภาพนะครับทีนี้เมื่อพูดถึง cardiac physiology นะครับตัวบัตเพชเชอร์ก็เท่ากับ cardiac output คูณด้วย systemic vascular resistance นะครับแล้วก็ตัว cardiac output เนี่ยเกิดจาก heart rate กับแปรผันกับ heart rate กับแปรไปโดยตรงกับ heart rate กับใช้ stroke volume นะครับ heart rate เพิ่มขึ้น stroke cardiac output ก็เพิ่มขึ้น stroke volume เพิ่มขึ้น cardiac output ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว systemic vascular resistance เนี่ยมันก็คือตัว mean heart pressure ลบ CVP หารด้วย cardiac output คูณด้วย80นะครับอันนี้ก็จะมีการregulate โดยเรื่องของประสาทอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการตอบสนองต่อ blood pressure ทำให้ตัว SVR เพิ่มหรือลดนะครับแล้วก็ตัว SVR ก็จะมีความสัมพันธ์กับ cardiac output เช่นเดียวกันนะครับช่วงที่ cardiac output มันสูงนะครับ SVR ก็จะค่อนข้างไปต่ำลงนะครับก็คือจะมีการเคาน์เตอร์บาลานซ์กันนะครับส่วน stroke volume ก็จะเป็นส่วนที่แปรผกคือถ้าช่วง stroke volume ก็จะแปรไปตามเรื่องของ preload afterload แล้วก็ contractility นะครับแล้วก็ตัวเรื่องของ rhythm ด้วยถ้า heart rate เร็วมากหรือว่า rhythm มัน irregular stroke volume ก็จะลดลงนะครับทีนี้พูดถึงคาร์ดิโอพุทซึ่งเป็นส่วนสำคัญเวลาเราดูแลคนไข้นะครับเราก็อยากคาร์ดิโอพุทเยอะใช่ไหมครับแต่มันก็ตัวคาร์ดิโอพุทก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้มีโปรดักต์ที่ทำให้ไปเลี้ยงร่างกายนะครับคือเซอร์คูลเลชันจะดีคาร์ดิโอพุทก็ต้องดีนะครับคือมากกว่า5ลิตรครับต่อนาทีก็คือถ้ามันน้อยกว่านั้นก็ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงร่างกายหรือที่ชิวต่างๆไม่เพียงพอนะครับทีนี้ตัวคาร์ดิโอพุทเนี่ยตัวสำคัญที่มีเอฟเฟกต์คาร์ดิโอพุทก็คือตัวเรื่องของ heart rate กับ stroke volume ใช่ไหมครับตัว heart rate นะครับก็คือ heart rate เพิ่มขึ้นคาร์ดิโอพุทก็จะดูเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็เหมือนจะดีแต่ว่าถ้า heart rate เพิ่มมานานๆก็อาจจะไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็จะไปทำให้ตัว stroke volume ลดลงได้คือจริงๆอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกถึงการความสัมพันธ์ง่ายๆนะครับคือ heart rate เนี่ยก็จะโดนควบคุมด้วยเรื่องของประสาทนำมาเป็นหลักนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีการกระตุ้นซิมเปติกมากขึ้นฮาร์ทเรทก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมฮะอย่างที่เราออกกำลังกายเนี่ยฮาร์ทเรทก็เร็วขึ้นเพื่อให้คาร์ดิโอพุทเพิ่มขึ้นถ้าเรานอนพักผ่อนเนี่ยตัวฮาร์ทเรทก็จะช้าลงนะครับเนื่องจากเราต้องการคาร์ดิโอพุทที่ไม่ได้สูงเท่ากับตอนที่เราออกกำลังกายนะครับก็ฮาร์ทเรทก็จะลดลงคาร์ดิโอพุทก็จะลดลงในระดับที่เพียงพอนะครับต่อการเอาออกซิเจนไปส่งไปที่ที่ชูต่างๆนะครับส่วนเรื่อง stroke volume เนี่ยตัวสำคัญที่มีผลต่อ stroke volume ก็คือเรื่องของมีอยู่หลายอย่างนะครับแต่ตัวสำคัญที่อยากสนใจคือเรื่องของ contractility นะการบีบตัวการบีบตัวดี stroke volume ก็จะดีนะครับแล้วก็เรื่องของ preload ถ้า preload สูงนะครับ stroke volume ก็จะดีนะครับถ้าเกิด preload มันต่ำไปนะครับ stroke volume ก็จะลดลงเนื่องจากตัวเลือดที่จะเข้ามาใน ventricle มันลดลงนะครับก็ทำให้บีบไปมันก็เลือดออกได้น้อยลงอยู่ดีนะครับส่วน afterload resistance นะครับถ้า afterload มากตัว stroke volume ก็จะลดลงนะครับโอเคนะครับก็ stroke volume เนี่ยก็คำนวณมาจากตัว
endoscopic volume นะครับก็คือช่วงที่หัวใจคลายตัวเต็มที่เนี่ย volume อยู่ในหัวใจเท่าไหร่ลบด้วย encephalic volume คือช่วงที่บีบตัวแล้วเนี่ยมีเหลือ volume อยู่เท่าไหร่นะครับคือถ้ายิ่งบีบตัวได้ดีเนี่ย EDV ลบ ESV มันก็จะยิ่งมากนะครับคือ ESV เป็นตัวที่บอกว่า contraction ได้ดีตัว volume ก็จะน้อยลงนะครับอย่างสมมติว่าหัวใจมีความจุอยู่100 cc ใช่มั้ยฮะ EDV 100 cc แล้วก็ถ้า contract สุดแล้วเนี่ย EDV เหลือ20นะฮะก็ตัวครับพวกก็จะ stroke volume ก็80ก็คือบีบเลือดออกได้มากแต่ถ้าหัวใจบีบไม่ดี ESV ก็จะเหลือเยอะครับเช่น100นึงบีบออกไปได้แค่20ก็เหลือ80อันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่ตรงไปตรงมานะครับครับอันนี้เป็นตารางที่แสดงเห็นว่าpilot contact กับ after load ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญของ stroke volume เนี่ยมันเกิดได้จากอะไรได้บ้างนะครับมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่า pilot ถ้ามันดีนะครับก็คือมี venous return ได้เพียงพอนะครับมีสารน้ำที่เพียงพอนะครับ stroke volume ก็จะโอเคนะครับcontact ก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าบีบตัวแรงมันก็ stroke volume ก็จะสูงส่วน after load นะครับ after load ถ้าสูงไปนะก็จะกลายเป็นว่า stroke volume จะต่ำลงเนื่องจากต้องบีบตัวสู้กับตัว blood pressure ตัว pressure ที่สูงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวแฟกเตอร์ต่างๆฮะหลายอย่างนะครับvenous return ก็มีผลต่อ pilot นะครับภาวะไหนบ้างที่มี venous return น้อยก็ภาวะเช่นคนไข้เสียเลือดมากภาวะช็อกนะครับก็ทำให้ pilot ต่ำลงวิธีแก้ไขก็คือให้สารน้ำเติมเลือดเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่ม pilot ส่วน contractility ที่มันลดลงก็ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องลมหัวใจการบีบตัวใจมันแย่ลงนะครับก็จะทำให้ตัว stroke volume ลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของตัว after load นะครับ after load ที่สูงเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ตัว stroke volume ลงวิธีแก้ไขคือให้ตัวพวก vasodilator นะครับก็จะทำให้ตัว after load มันลดลงนะครับเพิ่ม encephalic volume ได้นะครับส่วน heart rate ก็ตรงไปตรงมานะครับหัวใจบีบบ่อยนะครับ cardiac output ก็จะเพิ่มขึ้นแต่การบีบตัวมากเกินไปจะเกิดปัญหาก็คือทำให้ตัว pilot มันลดลงนะครับก็คือหัวใจเนี่ยไม่มีเวลาที่จะรับเลือดได้เต็มที่ก็โดนบีบอีกทีแล้วนะครับก็การที่ฮาร์ทเรทเร็วไปฮาร์ทเรทเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะทำให้สโตรกลุ่มมันลดลงก็อาจจะออฟเซตประเด็นที่เป็นโพซิทีฟของคาร์เดียพุทได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นให้ดูตัวอย่างของคาร์เดียพุทในคนไข้คนปกตินะครับคือคนปกติก็นี่ในผู้ชายก็สโตรกลุ่มก็อยู่ประมาณสัก120นะครับก็เกิดประมาณ70นะครับก็เอ็นเดสกลุ่มประมาณ120แล้วก็เอ็นซิสกลุ่ม50โชคมันอยู่ประมาณ70หัวใจบีบตัว1ครั้งก็จะมีเลือดออกมาประมาณ70นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราเต้นของหัวใจนะครับหัวใจเต้นประมาณ75คนปกติ75คน70นั้นคาร์เดียพุทก็อยู่ประมาณ5ลิตรต่อนาทีนะครับในคนปกตินะครับส่วนตารางข้างล่างนี้ใช้ดูว่า LVF ก็เป็นตัวที่ดูเรื่องของการบีบตัวหัวใจว่าดีไม่ดีนะครับก็เกี่ยวข้องกับ stroke volume นะครับ stroke volume เยอะ EF ก็จะดีนะครับเพราะ stroke volume มันก็เกิดจากEDV นะครับ endoscopic volume ลบด้วย encephalic volume นะครับส่วน EF ก็จะหารด้วย EDV ทีเพื่อดูเปอร์เซ็นต์การบีบตัวนะครับในรายนี้ก็ถ้าดูแล้ว EDV 120ลบ50นะครับหารด้วย120คนเนี้ยก็คำนวณได้ว่า EF อยู่ประมาณ58นะครับแล้วก็มีคาร์เดียพุทอยู่ที่5ก็ปกติดีนะครับเรื่องคาร์เดียพุทก็อย่างที่กล่าวนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายต้องการคาร์เดียพุทเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของ auto regulation ในร่างกายที่จะทำให้ตัวคาร์เดียพุทเพิ่มเพียงพอเพื่อให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างเพียงพอนะครับอย่างคนที่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นซิมเมติกแอคทิวิตี้นะครับทำให้มีการปั๊มมีการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับทำให้วีนัสรีเทิร์นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแคทิคอลอมีเนียก็จะไปกระตุ้นทำให้มีการหดตัวการบีบตัวของหัวใจดีขึ้นนะครับพวกนี้ก็ทำให้โซวอลุมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่เราออกกำลังกายเนี่ยก็จะมี symmetric activity ทำให้ตัว heart rate มันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ cardiac output มันดีขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจนะครับแล้วก็การทำงานหัวใจแล้ว physiology หัวใจนะครับก็อันนี้อันต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของ vascular system นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่ามันก็จะเป็นส่วนที่ออกจากหัวใจแล้วคือเลือดไปเลี้ยงออกจากหัวใจแล้วจะไปเลี้ยงร่างกายอย่างไรนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะไปฟอกที่ปอดอย่างไรก็จะเป็นส่วนที่จะพูดถึงต่อไปนะครับทีนี้ blood vessel structure นะครับก็เห
ให้ดูอีกทีนะครับก็คือจริงๆแล้วหัวใจเนี่ยก็จะมี arterial system นะครับสำหรับนำเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยไปส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเลือดที่ออกมาส่วนต้นเนี่ยมันก็จะออกมาที่เส้นเลือดขนาดใหญ่ก่อนยกตัวอย่างเช่นเอลต้านะครับก็จะมีลักษณะของเส้นเลือดซึ่งมีการรับเพรสเชอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้ารับเพรสเชอร์ไม่ดีมันก็จะโป่งแล้วก็จะแตกออกนะครับก็จะมีความอิเลสติซิตี้สูงนะครับแล้วก็เส้นเลือดที่ถัดมาก็จะเริ่มมีอิเลสติซิตี้อาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าชดเชยได้มีมัสคูล่าที่เพิ่มขึ้นคือมีมีเดียมแลร์หรือว่ามัสคูล่าแลร์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถดิสทริบิวตัวเพรสเชอร์ไปยังอาร์เทอรี่ส่วนปลายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อันนี้เรียกว่าเป็นส่วนของมัสคูล่าอาร์เทอรี่นะครับแล้วก็เลือดที่ลงมาลำดับต่อไปก็เป็นอาร์เทโอนะครับซึ่งเป็นหลอดเลือดที่เล็กกว่านะครับก็จะมีรีสิสแตนซ์ที่สูงกว่านะครับมีผนังที่บางลงนะครับมัสเซิลลดลงแต่เป็นตัวที่จะเจเนเรตให้เกิดมีรีสิสแตนซ์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดวาสคูล่าเบสนะครับที่ทำให้มีการกระจายเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ที่ออกแกนสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่กระจายหรือว่าส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กแล้วก็ผนังก็จะบางมากๆนะครับเพรสเชอร์ตรงนี้ก็จะต่ำลงเพราะว่ามันผ่านส่วนที่มีรีสิสแตนซ์มาแล้วนะครับก็จะมีโฟลว์ที่ช้าลงมีเพรสเชอร์ที่ต่ำลงนะครับแต่มีแอร์เรย์หรือวาสคูล่าเบสที่สูงมากนะครับทำให้มีการส่งเลือดไปที่เนื้อเยื่อได้กระจายเป็นเน็ตเวิร์กนะครับที่เรียกว่าแคปิลารีนะครับจะเป็นเรียกว่าเอ็กเชนเวสเซลนะครับก็จะเป็นผนังบางนะครับแล้วก็เลือดตรงนี้ก็จะสัมผัสกับทิชชูมีการส่งต่อออกซิเจนแล้วก็สารอาหารนะครับแล้วก็จะก็จะกลายเป็นตัวเรื่องของวีนัสซึ่งจะรับเลือดไปแล้วก็ส่งต่อกลับไปที่สมอลเวนแล้วก็ลาร์จเวนแล้วก็กลับไปที่หัวใจทีนะครับในตัวทิชชูหรือว่าตัวเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะมีลิมฟาติกซิสเต็มนี่เป็นแคปิลลารีเช่นเดียวกันนะครับที่จะเก็บตัวอินเสิร์ตฟูดต่างๆเข้าไปในระบบน้ำเหลืองนะครับหรือหลอดน้ำเหลืองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็การเดรนเอ็กเซสวาสคูลาร์ฟูดเช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้พูดถึงไปแล้วนะครับก็เรื่องของสโตรกโวลูมเรื่องของฮาร์ทเรทกับคาร์เดียลพุตนะครับอันนี้เป็นส่วนของหัวใจเนาะอันนี้ก็เป็นperifolal vascular system นี่เป็นส่วนของเวสเซลนะครับอันนี้คือเวสเซลจะเจเนเรตให้เกิดตัวเรื่องของวัสรีสิสแตนซ์นะครับสองตัวนี้จะเป็นส่วนทำให้เกิดเรื่องของบัตเพเชอร์นะครับขึ้นมานั่นเองนะครับก็คาร์เดียลพุทที่สูงก็ทำให้เพเชอร์สูงนะครับรีสิสแตนซ์ที่สูงทำให้เพเชอร์สูงแต่ว่าระยะยาวก็ถ้าสูงจนเกินไปก็จะทำให้คาร์เดียลพุทลงได้เช่นเดียวกันนะก็จะมีบาลานซิ่งกันอยู่ระหว่าง2ระบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้บัตเวสเซอร์อาร์เทเรียนเวนดูแล้วตาลายนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในแต่ละส่วนนะครับจริงๆตัวเวสเซอร์ที่เราสนใจที่เราที่จะต้องรู้นะอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นเวสเซอร์ที่เราใช้หรือว่าเราดูเป็นประจำนะครับก็เดี๋ยวจะชี้ให้เป็นจุดๆไปนะครับแต่ว่าอันนี้ภาพไม่ดูก็คือมีอาร์เทอรี่ที่ไหนก็จะมีเวนที่นั่นนะครับก็จะเป็นทำงานคู่ขนานกันนะครับอันนึงก็จะส่งเลือดที่มีออกซิเจนอันนึงก็จะรับเลือดที่ออกซิเจนต่ำลงกลับมาที่หัวใจนะครับทีนี้กลับมาที่บัตเพรสเชอร์ทีนะครับเรื่องของหลอดเลือดกับตัวบัตเพรสเชอร์เนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปแล้วครับบัตเพรสเชอร์จะขึ้นจะลงมันก็มีส่วนสำคัญนอกจากเรื่องของคาร์เดียลพุทแล้วก็เรื่องของตัว peripheral resistance นะครับก็เวลาที่บัตเพรสเชอร์มันขึ้นนะครับมันก็จะมีตัวรับว่าเขาเรียกว่าบาโรนรีเซปเตอร์นะครับอยู่ที่บริเวณคาร์ติสไซนัสนะครับเมื่อไหร่ที่บัตเพรสเชอร์มันขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวรับว่าบัตเพรสเชอร์มันสูงไปนะมันก็จะส่งกระแสไปที่สมองนะครับสมองก็บอกสูงไปละหัวใจทำไงดีหัวใจก็บอกก็ลดอย่าบีบตัวแรงมากหรือพยายามลดคาร์เดียลพุทลงแล้วก็ตัวเวสเซลเองนี่ก็ต้องขยายเพื่อลดperifolary resistance ก็จะทำให้บัตเพรสเชอร์กลับมาปกติครับในทางตรงกันข้ามกันถ้าบัตเพรสเชอร์มันลดลงตัวบาโรนรีเซปเตอร์นี้รับมันก็จะส่งกระแสที่สมองเพื่อให้ตัวหลอดเลือดหดตัวแล้วก็หัวใจบีบตัวแรงขึ้นหน่อยอันนี้ก็จะเพิ่มซิมแพติกนะครับก็คือทำให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้นแล้วก็เส้นเลือดหดตัวเพื่อทำให้บัตเพรสเชอร์กลับมาที่ระดับใกล้เคียงปกติมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบัตเพรสเชอร์ฮีโมเซซิสผ่านทางบาโรนรีเซปเตอร์นะครับแต่จริงก็จะมีกลไกอีกมากมายหลายอย่างนะครับที่จะทำให้ตัวบัตเพรสเชอร์เมนเทนได้นะครับหรือว่าทำให้มีเส้นเลือดหดตัวหรือคลายตัวนะครับ
ที่พูดถึงไปก็จะเป็นเรื่องของตัวneural control นะครับเป็น external control นะครับจริงๆตัว vessel เองก็จะมี intrinsic control นะครับไม่ว่าจะมีภาวะเช่นเรื่องของตัวเช่นต่ำลง CO2 มันเพิ่มขึ้นนะอันนี้แสดงถึงทรายของว่าเนื้อเยื่อแถวนั้นเนี่ยขาดออกซิเจนใช่ไหมฮะหรือมีสารเสียมันเยอะขึ้นก็ทำให้เกิด vasodilation นะครับเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นนะครับในทางตรงนั้นข้ามกันถ้าเกิดว่าดูแล้วว่ามันตรงนี้มันออกซิเจนมันดีแล้วก็ CO2 ไม่ได้สูงมากนะครับมันก็เส้นเลือดก็จะกลับมาหดตัวเข้ามาเท่าปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของ blood pressure control ผ่านทางระบบฮอร์โมนต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็นเลนินอะจิโอเทนซินอะโดสโตรนนะครับก็จะมีส่วนทำให้ตัวเส้นเลือดหดตัวเพื่อให้ blood pressure สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็สรุปแล้วมันมีทั้ง intrinsic และ extrinsic control ที่ทำให้ตัวmuscle เนี่ยตัว arterial smooth muscle เนี่ยมันหดหรือคลายนะครับทีนี้อย่างที่กล่าวเรื่องของ blood flow ผ่าน capillary นะครับตอนแรกเลือดที่ออกจากเส้นเลือดใหญ่คือออกจากหัวใจมาที่เอโรต้าเนี่ยก็จะเป็นเลือดที่มีความเร็วสูงใช่ไหมครับแล้วก็มีเพชเชอร์สูงนะครับแต่เมื่อมันผ่านอาร์เทอรี่มาแล้วมันก็จะเริ่มมีความเร็วที่ลดลงนะครับพอผ่านอาร์เทอรี่ซึ่งมีวาสโคไลเซชั่นสูงก็จะช้าลงไปอีกนะครับการที่มันช้าก็เพื่อให้เลือดมีเวลาที่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้กับเนื้อเยื่อนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ตัววาสโคไลเซชั่นของตัวแคปิลลารี่นี่มันเยอะมากนะครับคือมันเป็นเส้นเลือดที่เล็กแต่มันมีปริมาณเยอะแยะเป็นเครือข่ายนะจริงๆแล้วก็คือมันเหมือนกับตัวที่เรากระจายท่อมานะครับท่อที่เป็นเวลาท่อประปาที่มีท่อไดเมทเตอร์ใหญ่แล้วมันกระจายเป็นท่อเล็กๆเนี่ยมันก็ทำให้วอลุ่มมันแต่ละท่อมันเล็กลงใช่ไหมแล้วเพชเชอร์มันต่ำลงนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเหมือนกับท่อประปาคล้ายๆกันแต่ว่าเพิ่มเติมที่ตัวเวสเซอร์วอลเนี่ยจะมีเรื่องของรีสิสแตนต์มีการคอนโทรลให้คอนแทคได้ได้เลทได้มันก็จะดีกว่าท่อประปาเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถคอนโทรลได้เรื่องด้วยระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายนี่เองครับทีนี้เลือดที่มาที่ตัวแคปิลารีแล้วมันทำอะไรบ้าง นะครับก็คือแคปิลารีจะขนาดเล็กมากนะครับเพื่อให้ตัวแต่ว่าจะไม่ได้เล็กกว่าตัวเลดบัตเซลนะครับคือเลดบัตเซลสามารถผ่านไปได้นะครับแล้วก็รับออกซิเจนไปแล้วก็เอามาได้รับออกซิเจนคือถ้ามาที่เนื้อเยื่อก็จะปล่อยออกซิเจนไปเพื่อไปให้ตัวเนื้อเยื่อมันทำงานได้นะครับก็ตัวแคปิลลี่ก็จะเป็นมีถ้าเป็นรูมีช่องเป็นแก็บที่ให้ตัวสารต่างๆมันสามารถเข้าออกได้นะครับนอกจากตัวเรื่องของออกซิเจนแล้วนะครับทีนี้ตัวเนื้อเยื่อเนี่ยแคปิลลารีกับเนื้อเยื่อมันคืออะไรก็จะเป็นร่างแห่อย่างที่เห็นนะครับคืออาร์เทอรี่ผ่านออกไปก็จะส่งเส้นเลือดมาเป็นตัวเล็กๆที่เป็นแคปิลลารีนะครับทีนี้ net flow ที่มันออกมาได้เกิดจากอะไรครับคือเพรสเชอร์ตรงนี้ถึงแม้จะต่ำกว่าตรงเอลต้า120เนี่ยมันก็ยังมีเพรสเชอร์ที่พอใช้ได้อยู่ประมาณสัก35อยู่นะครับสมมติว่าประมาณ35ก็จะมีแรงดันให้เลือดออกไปแต่ขนาดเดียวกันก็ยังมีแรงมาต้านคือมันไม่ได้ออกไปหมดมี osmotic pressure คือมีตัวเรื่องของโปรตีนในเลือดที่ทำให้เกิด osmotic pressure แต่ว่าตอนที่เป็น artery เนี่ยมันก็เอาชนะกันประมาณ10นะครับทำให้ net มี net flow ของเพรสเชอร์ออกไปนะครับแต่ว่าพอผ่านไปที่วีนัสแล้วเนี่ยเพชเชอร์มันดรอปลงใช่ไหมฮะก็จะมีการดูดซึมของตัว extracellular fluid กลับเข้าไปในเลือดนะครับถ้าตรงนี้ทำงานบกพร่องหรือว่า osmotic pressure ต่ำเนื่องจากภาวะalbumin ต่ำเนี่ยก็จะเกิดภาวะเรียกว่า edema ได้นะครับคือบวมน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว lymphatic system ก็เป็นอีกตัวนึงที่ช่วย get rid of excess extracellular fluid นะครับก็นี่กลับมาดูที่ภาพใหญ่ทีเรื่องของcirculatory system นะครับจริง circulatory system ก็จะแบ่งเป็น pulmonary system กับ systemic system นะครับอันนี้ก็ให้ดู pulmonary system เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับง่ายๆนะครับก็เลือดออกจากห้องขวานะครับไปฟอกที่ปอดแล้วก็กลับมาที่ห้องซ้ายนะครับก็คือตัวห้องขวานะครับไลเอทเรียมรับเลือดจากตัว system circulation ซึ่งเป็นเลือดดำใช่ไหมเลือดออกซิเจนต่ำนะครับแล้วก็มาที่ RV แล้วก็ออกไปที่ pulmonary artery นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า artery เนี่ยไม่ได้ถ้าอยู่ใน pulmonary system เนี่ยจะเป็นเลือดที่ออกซิเจนต่ำนะครับจะตรงข้ามเป็น systemic ใช่ไหมถ้าเราบอกว่า artery เช่นที่ว่า artery ออกซิเจนสูงใช่ไหมแต่ว่าในตัวใน pulmonary system เนี่ยตรงข้ามกันนะเลือดที่ผ่าน artery เนี่ย
เมื่อแอทารี่พาราเมทังเนี่ยก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำใช่ไหมครับแล้วก็จะไปฟอดที่ปอดฟอดที่ปอดเสร็จออกซิเจนก็สูงขึ้นพอสูงขึ้นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่เลฟเอเทียมแล้วก็เลฟเอเทียมก็เพื่อจะส่งต่อไปที่อวัยวะต่างๆในร่างกายต่อไปนะครับหรือที่เรียกว่าซิสเต็มซาร์คูลเลชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพาราเมทังเซอร์คูลเลชันซิสเต็มซึ่งไม่ยากนะครับเส้นเลือดมีไม่กี่เส้นนะครับก็จะมีแค่พาราเมทังเลฟแอนด์ไลท์พาราเมทารีนะครับแล้วก็ไปที่แคปิลลารีเลยนะครับนี่ก็ตรงไปตรงมาอันนี้เป็นภาพของพาราเมทารีซิสเต็มนะครับอันนี้มาซ้อนอยู่เป็นสีเทาๆเนาะเราก็จบตรงส่วนนี้ไปละมาดูที่ซิสเต็มเซอร์คูลเลชันนะครับซิสเต็มเซอร์คูลเลชันก็จะเริ่มว่าเมื่อตอนที่อันนี้นะครับก็คือเลือดกลับเข้ามาแล้วผ่านพาวเวอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นเลือดที่ออกซิเจนสูงกลับมาที่ LA มาที่LV แล้วก็ผ่านเดลต้าส่งเลือดไปขึ้นบนและลงล่างไปเรียนร่างกายส่วนต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับก็เสร็จแล้วผ่านแคปิลลารีเบสต่างๆก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนกันนะครับแล้วก็จะเดรนเป็นวีนัสเดรนเนจกลับมาที่ไรท์เอเทียมแล้วก็ไรท์เวนติเคิลนะครับข้างบนก็จะผ่านมาทางซุปเปอร์วานาคาวาข้างล่างก็จะผ่านมาทางอินฟินิตวานาคาวานะครับอันนี้ก็จะเป็นกลับมาที่หัวใจและปอดอีกทีนะครับก็ทำงานสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนะครับก็ขาดอันใดหนึ่งไปก็ไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพของตัวพาวเวอร์ทิลิคัปเปอรี่นะครับสำหรับการที่มันจะแนบชิดติดกับตัวอาร์เวลไลน์นะครับก็จะมีการรับออกซิเจนแล้วก็ส่งคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปเพื่อออกไปที่อากาศนะครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะพูดรายละเอียดทีในเรื่องของพาวเวอร์ซิสเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวนี้มาดูต่อไปก็จะมาดูเรื่องอาร์เทอรี่และเบนในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็จะรีวิวส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะมากเราก็อาจจะจำเฉพาะส่วนที่สำคัญไปก่อนนะครับทีนี้มาดูที่สมองก่อนนะครับอาร์เทอรี่เนี่ยอาร์เทอรี่ก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า anterior circulation กับ posterior circulation นะครับถ้ามาดูอันนี้เขาเรียกว่า circle of Willis นะครับชื่อมันก็เหมือนเป็นวงนะอันนี้เป็น posterior circulation นะครับอันนี้เป็น anterior circulation anterior circulation นี่ก็มาจากเรื่องของมันขึ้นมาจาก carotid artery นะครับก็จะแบ่งซ้ายและขวานะครับก็แล้วก็จะเชื่อมกันด้วย anterior acom นะครับ anterior comminuting artery นะครับส่วน posterior vertebral artery ก็มาจาก posterior circulation มาจาก posterior vertebral นะครับขึ้นมาจากอีก system นึงนะครับขึ้นจากด้านหลังนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงด้านหลังบริเวณ cerebella นะครับแล้วก็มาเชื่อมด้วย pcom นะครับ posterior comminuting artery นะครับแล้วก็จะเป็นวงนี้นะครับตรงส่วน arterial circulation เนี่ยก็จะมีเส้นเลือดสำคัญเรียกว่า middle cerebral artery นะ MCA ซึ่งเป็นเส้นเลือดที่เกิดเรื่องบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเส้นเลือดแตกเอโบไลเส้นนี้เนี่ยจะเกิดดิชันที่รุนแรงนะครับคนไข้ก็จะมี weakness เยอะมัน MCA หรือ middle cerebral artery เป็นเส้นเลือดที่เราอาจจะต้องรู้จักนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง arterial circulation นะครับส่วน vertebral artery ก็ขึ้นมาจากเวทีบ้านนะครับเรื่องของเบนสเต็มก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดเรื่องน้อยกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องที่ posterior circulation ก็จะมีปัญหากับซิลิเบล่าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าซิลิเบล่ารับเลือดโดยตรงจาก posterior circulation นะครับส่วนเวนของเบรนก็จะแตกต่างจากออร์แกนอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆก็มันก็จะคล้ายๆฮาร์ดมันจะรับเบรนเลือดมาจากส่วนต่างๆนะครับก็เข้ามาที่ไซนัสนะครับด้านบนก็ผ่านนี้เรียกว่า superior sagittal sinus นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น inferior sagittal sinus ผ่าน stress sinus แล้วก็เดรนมารวมกันนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็น circle venous ก็จะมี cavernous sinus นะครับพวกนี้ก็เลือดทั้งหมดก็จะเดรนเข้ามาแล้วก็ลงมาที่ sigmoid sinus นะครับแล้วก็ลงมาที่ intraventricular vein นะครับแล้วก็เดรนลงไปที่ SVC ต่อไปนะครับไปที่หัวใจครับโอเคอันนี้ก็พูดถึงมอสมองแล้วก็จะมาต่อที่เส้นเลือดที่คอนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของ anterior circulation นะครับ anterior circulation มันก็จะขึ้นจากตัวอย่างข้างขวานะครับมันก็จะมาจาก bacrocephalic trunk นะครับแล้วขึ้นไปนะครับขึ้นไปเป็น common carotid ถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยตัวเล็บ common carotid มันออกจากตัวเอลต้าโดยตรงครับจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่าก็สรุปว่าถ้าด้านขวาเนี่ยจะเป็นเบคอนเซฟลิกทางแล้วก็จะแตกเป็นแอสเทเรียทารีแล้วก็เป็นคอมมอนคอนดิตอาร์เทอรี่นะครับแล้วก็จะกลายเป็นแอนเทโรซิโคชันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะขึ้นไปแล้วก็แตกออกเป็นแขนงเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลคาร์โทิดซึ่งมัน
ไปเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงบริเวณหน้านะครับหน้าแล้วก็ผิวหนังด้านหน้าแล้วก็เป็น internal cortex ที่ไปเลี้ยงสมองนะครับโอเคแล้วก็ส่วน vertebral artery vertebral artery อยู่ไหนนะก็นี่เป็นเส้นเลือดเล็กๆครับที่ขึ้นไปนะครับผ่านอันนี้ขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็น posterior communication artery นะครับในรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเวนนะครับเวนก็อันนี้เวนจะไปตามอาร์เทอรี่นะครับก็คือจะเป็นส่วนของจุกุล่าเวนใช่ไหมฮะก็คือมี external จุกุล่าเวนซึ่งรับเลือดจากหน้าแล้วก็ internal จุกุล่าเวนซึ่งรับเลือดจากสมองนะครับก็เป็น anterior circulation ส่วน posterior ก็จะมีรับเลือดมาจากด้านไททอยนะครับแล้วก็ vertebral artery ซึ่งรับมาจาก posterior pass ของสมองนะครับโอเคนะครับก็สรุปแล้วทั้งหมดมันก็จะเทเข้า SVC แล้วก็ไปที่หัวใจอีกทีนะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับส่วนเส้นเลือดฝอยๆก็อาจจะไม่ต้องจำมากก็ได้ครับโดยหลักการก็ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาที่สมองแล้ว head and neck แล้วนะครับมาที่ upper extremity บ้างนะครับก็ถ้าจำได้คือตัวเอลต้าเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วคือถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยมันจะออกเป็นเบโคเซฟิลิกทางก่อนที่จะขึ้นเป็น common carotid กับตัว subclavian ใช่ไหมครับตัวส่วนตัวแต่ด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นไปตรงๆครับก็คือเป็น common carotid กับ right subclavian artery เลยนะครับเอาไม่ได้ไรเป็นเล็บสับเคเวียนอัตลีเลยนะครับเล็บสับเคเวียนกับเล็บคอมมอนคาร์ติดนะครับโอเคครับก็ตัวที่เป็นเลือดที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยก็ตัวคอมมอนคาร์ติดเป็นเลี้ยงสมองใช่ไหมฮะตัวสับเคเวียนนั่นเองนะที่มาเลี้ยงแขนนะครับสับเคเวียนซ้ายและสับเคเวียนสับเคเวียนขวาแล้วก็สับเคเวียนซ้ายสับเคเวียนอัตลีเมื่อมันผ่านตัวผ่านช่องแคบระหว่างตัวริบที่หนึ่งแล้วก็ตัวclavicle นะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น axillary artery นะครับแล้วก็จะลงมาแตกแขนงนะครับเป็น brachial artery เป็นตัวด้านหน้าก็จะ continue เป็น brachial artery มาเลี้ยงด้านหน้านะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็น axillary artery จะไปเลี้ยงด้านหลังนะครับแล้วก็เวนก็เป็นเวนที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็แขนเนี่ยจากตัว brachial artery มันก็จะแตกเป็น radial artery กับ ulnar artery นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น access ที่เราใช้หลายๆจุดนะครับก็อย่างทุก radial artery ก็เป็น access ที่ส่วนใหญ่ PCI เราจะใช้ละนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น radial access เยอะๆนะครับแล้วก็ brachial artery จะเป็น artery ที่เราก็ไม่ค่อยยุ่งกับมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็น artery ที่เราใช้วางเวลาเราวัด blood pressure นะครับก็คือเป็น brachial artery เนาะแล้วก็ตัว subclavian กับ axillary artery เป็น access ที่เวลาเราใส่พวก temporary pacemaker หรือสายของ permanent pacemaker นะครับโดยประมาณที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ส่วนเวนก็จะคู่ขนานไปกับเรื่องของอาร์เทอรี่นะครับก็จะมีเรเดียนเวนออนเนอร์เวนแล้วก็เทเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเวนที่เรารู้จักพยาบาลรู้จักกันดีนะครับมีเดียลคาปิทัลเวนนะครับเป็นเวนที่เราใช้เจาะเลือดนะครับแล้วก็เทเข้าไปเป็นเบสิลิกเวนแล้วก็ด้านหลังก็จะกลายเป็นแอซิลิเวนแล้วก็เป็นพวกเคฟาลิกเวนนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวเส้นเลือดที่ต่ำลงมานะครับก็คืออยู่ในบริเวณช่องท้องนะครับก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของ inferior vena cava กับ abnormal aorta นะครับมาดูที่อาร์เทอรี่ก่อนนะครับอาร์เทอรี่เนี่ยพอมันออกมาจากไดร์แฟมปุ๊บมันก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ไหนครับก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงตับนะครับ hepatic vein นะครับส่งเลือดไปเลี้ยงสปรีนะครับ splenic vein นะครับแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงเรื่องของอิโซฟากัสสตอมักเนี่ยครับก็แต่ว่ามันจะออกมาด้วยกันครับเป็นเซเลียทรังนะครับก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงตามนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีเลือดที่มีขนานอันนึงที่เรียกว่าซุปเปอร์เรมินเซติกอาร์เทอรี่จะไปเลี้ยงตัวลำไส้แล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับแล้วก็ส่วนเวนก็จะเป็นเวนที่เรียกว่า IVC นะครับ IVC ก็จะรับเลือดจากตับนะครับแล้วก็ลำไส้นะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นพอร์ทัลเวนนะครับที่จะรับเลือดเทเข้ามาในตรงส่วน IVC อีกทีหนึ่งก็อย่างที่กล่าวครับตัวหลอดเลือดมันเป็นสตรัคเจอร์ที่อยู่ด้านหลังเนาะหลังจากที่เราเอากระเพาะเอาอะไรออกไปด้านหน้าไปมันก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับตามรูปนี้นะครับโอเคก็เอลต้ากับ IVC นะครับอันนี้เป็นคะแนนที่พูดถึงแล้วคือ select ครั้งนะครับแล้วก็เป็น supplementary artery แล้วก็ inferior mesenteric artery สำหรับเอลต้านะครับแล้วก็จะมีคะแนนใหญ่ที่สำคัญอีก2อันคือ renal artery ซ้ายและขวานะครับซึ่งเป็นส่งเลือดไปเลี้ยงไตนะครับ
ส่วนระบบ Venous System ก็ตัวใหญ่สุดก็เป็น Inferior Vena Cava นะครับซึ่งจะรับเลือดมาจากตัว Hepatic Vein นะครับจากตับนะครับแล้วก็มาจากตัวลำไส้นะครับแล้วก็มาจากไตนะครับโอเคนะครับแล้วส่วนAllic Vein ก็จะเริ่มจากขาทั้งสองข้างในทางเดียวกันนะตัว Aorta ตอนที่ Bifurcation ก็จะแบ่งก็จะแยกเป็นLeftally Aortic Artery เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณ Pelvic แล้วก็ Lower Extremity ทั้งสองข้างนะครับโอเคทีนี้มาถึง Lower Extremity นะครับก็พูดถึง Artery ก่อนนะครับอันนี้เป็นหลอดเลือดที่เราสนใจสำหรับคาร์ดิโอนะครับเพราะเป็นหลอดเลือดที่จะ Access บ่อยคือ Femoral Artery นะครับแต่ว่าตอนที่ Aorta แบ่งมาก่อนมันก็จะแบ่งเป็น Common Aleck ก่อนนะครับ Aleck ก็จะแบ่งเป็น External กับ Internal Internal ก็จะเป็นแคนาลเล็กๆไปเลี้ยงบริเวณ Pelvic นะครับส่วน External ก็จะ Continue ลงมานะครับพอผ่าน Inguinal Ligament เนี่ยมันก็จะกลายเป็น Femoral Artery นะครับเป็นส่วนที่เรา Access เวลาเราทำ Intervention ต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะลงมาเป็น Popliteal Artery เป็นFibular Artery เป็น Posterior Tibial Artery แล้วก็ Anterior Tibial Artery นะครับเพื่อเลี้ยงบริเวณขานะครับก็กลับมาที่เวนนะครับเวนก็จะรับเลือดจากขาขึ้นไปนะครับแล้วก็เส้นใหญ่สุดก็จะเป็น femoral vein นะครับแล้วก็ผ่าน inguinal ligament แล้วก็จะเป็น internal aleck artery เป็น external aleck นะครับแล้วก็จะมี internal aleck vein เข้ามานะครับแล้วก็จะมาประกอบจากซ้ายและขวารวมกันเป็น IVC หรือ Invenous Vena Cava นะครับโอเคก็อันนี้ทบทวนเรื่องของ blood vessel ไปแล้วคร่าวๆนะครับก็อาจจะงงบ้างไม่งงมากแต่เชื่อว่าถ้าเป็นเส้นเลือดที่เรา access บ่อยเราก็จะจำชื่อได้นะครับสมมติว่าเวลาเราเจออะไรเส้นเลือดแปลกๆกระดูกแปลกๆมัสเซอร์แปลกๆก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน Google ได้นะครับเราก็จะเข้าใจเรื่องของanatomy ได้ดีดีขึ้นเพราะว่าก็ยอมรับว่า anatomy ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความจำนะครับความเข้าใจก็จะทำให้เราจำมันง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคสรุปแล้วก็อันต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวระบบ lymphatic system นะครับ lymphatic system ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วฮะเป็นตัวส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่อาร์เทอรี่และไม่ใช่วีนัสนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆวีนัสนิดนึงคือมันจะรับเดรนเลือดมาแถวๆจากแคปิลลารีแล้วก็เดรนเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวที่คอนโทรลฟลูอิดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวที่ส่งกำจัดของเสียเชื้อโรคนะครับแล้วก็ส่งไปที่ลิมโนดนะครับเพื่อให้เป็นเรื่องของ immune system นะครับทีนี้ตัว lymphatic system เนี่ยมันก็มีกระจายไปทั่วทั้งหมดนะเป็นแต่ว่าเป็นลักษณะของ system ที่ pressure ต่ำนะครับแล้วก็จะรับตัว extra fluid แล้วก็ substance ต่างๆนะครับถ้าไปจากบริเวณที่ GI ก็จะรับพวกไขมันอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็พวกนี้จะเป็นตัวดักจับเซตพวกเชื้อโรคนะครับทีนี้พวก tumor cell อะไรพวกนี้มันก็จะหลุดเข้าไปใน system นี้ได้บ่อยนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของ lymphatic spreadingโอเคครับทีนี้ตัวลิมโนดเนี่ยก็ตัวออร์แกนของตัวลิมฟาติกซิสเต็มก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะมีไทมัสมีสปรีนแล้วก็มีลิมโนดนะครับลิมโนดก็จะมีบริเวณต่างๆนะครับที่อยู่ที่บริเวณขนีบก็เรียกอินกูโนโนดนะครับถ้าอยู่แถวรักแร้นะครับก็เรียกแอสเซลลี่โนดนะครับถ้าอยู่แถวคอก็เรียกว่าเซอร์เคิลโนดนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีดักนะครับที่หลักๆก็คือซิสเนาชัยไลซึ่งเป็นตัวพูของริมโนดใหญ่แล้วก็เทเข้าทอราซิกดักนะครับแล้วก็จะเดินเข้าบริเวณแถวๆตัวซับเคลเวียนเวนนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็จูกราเวนนะครับทีนี้ตัวลิมฟาติกซิสเต็มแล้วก็ริมโนดนะครับก็อย่างที่กล่าวแล้วมีไทมัสมีเลดโบนแมโลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยผลิตลิมออกมานะครับเรียกว่าเป็นไพรมารีลิมฟอยด์ออร์แกนนะครับแล้วก็เซคันดารีลิมฟอยด์ออร์แกนคือเป็นส่วนที่พักของตัวพวกตัวลิมโฟไซต์ต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นจุดพักดักจับเชื้อโรคทั้งหลายก็ได้แก่ลิมโนดนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วตามตำแหน่งของร่างกายแล้วก็มีทอนซิลนะครับแล้วก็มีสปรีนแล้วก็ในทั่วระบบทางเดินก็จะมีเพย์เพชนะครับเป็นลิมฟอยด์โนดูต่างๆที่เกาะตามตัวสมองอินเทสตินนะครับอันนี้ก็จะคอยดักจับเชื้อโรคที่เข้ามาจากกระแสเลือดนะครับอยู่รอบๆอินเทสตินแล้วก็มีแอปเปดิกก็เป็นลิมฟออร์แกนหนึ่งที่ไม่ค่อยฟังก์ชันเท่าไหร่นะครับลิมโนดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวพักแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแหล่งสะสมของเซลล์นะครับก็จะมีแคปซูลม
ีลิมฟอยด์ฟอลลิเคิลนะครับแล้วก็จะมีตัวลิมโนดเข้าและออกนะครับทีนี้ลิมโนดเนี่ยก็หลักๆก็คือเวลามันมีพวกลิมเข้ามานะครับหรือมีน้ำเหลืองเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยคลีนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งสะสมไม่ใช่แหล่งสะสมแหล่งซ่องสุมก็ได้ของพวกลิมโฟไซต์ต่างๆนะครับพวกนี้ก็ลิมโฟไซต์ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยดักจับแล้วก็จัดการกับเชื้อโรคนะครับแล้วก็ตัวสปรีนนะสปรีนก็เป็นคล้ายๆลิมโนดขนาดใหญ่แต่มีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นก็คือคอยกำจัดพวกตัวเม็ดเลือดที่มันหมดอายุหรือมันแก่แล้วนะครับหรือว่าเป็นพวกเดบีที่ไม่ฟังก์ชันแล้วก็โดนกำจัดแล้วก็จะปล่อยพวกสารที่เหลือฮีโมโกลบินและไปรีไซเคิลอีกทีนะครับแล้วก็ส่วนที่เกินก็จะโดนกำจัดไปทางอุจจาระปัสสาวะนะครับครับแล้วก็ตัวลิมโนดที่อยู่ตามลำไส้นะครับก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดโรคเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวไทมัสนะครับซึ่งเป็นออร์แกนเพนพรีมารีก็เป็นตัวที่รับ T cell หรือ T cell lymphocyte T cell เป็น lymphocyte ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมา mature หรือมา develop ที่บริเวณไทมัสครับไทมัสจะใช้เยอะในคนอายุน้อยๆนะครับจะขนาดใหญ่แต่พออายุมากขึ้นเนี่ย T cell มันเรียนรู้เติบโตพอสมควรแล้วมันก็ใช้น้อยลงนะครับทีนี้พูดถึงลิมฟาติกแล้วก็เลยพูดถึงต่อเรื่องของอิมมูนซิสเต็มนะครับอิมมูนซิสเต็มของร่างกายเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นอินเนทดิเฟนซ์คือดิเฟนซ์ที่มาแต่กำเนิดคือเกิดมามันก็มีแหละแล้วก็ไม่ต้องเดเวลอปอะไรมากกับอันนี้คืออะดัปทีฟดิเฟนซ์ก็คืออันนี้คือเป็นดิเฟนซ์ซึ่งร่างกายเนี่ยสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่รับแอนติเจนหรือได้รับเชื้อโรคไปนะครับหรือได้รับวัคซีนก็จะเป็นระหอดอะดัปทีฟดิเฟนซ์นะครับตัว innate defenses ก็ได้แก่เรื่องของตัว barrier นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินมีโครซัสเนี่ยก็จะเป็นตัวอันแรกเลยที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันทะลุเข้ามาได้เนี่ยถ้าเรามีแผลหรือว่าสกินมันมีแผลบาดหรือว่ามีแผลในลำไส้อะไรเงี้ยหรือว่าพวกเนี้ยนะครับมันผ่านด่านแรกมาแล้วมันก็จะมาเจอประการด่านที่2ครับเป็น internal defense ไม่ว่าจะเป็น phagocyte นะครับคือเป็นตัวเป็นเมล็ดไม่เล็ดขาวขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเซลล์ที่มีหน้าที่เก็บกินเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามานะครับก็จะเก็บกินไปแล้วก็จะมีคิลเลอร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นเหมือนอาหารด่านหน้าซึ่งคอยจัดการกับเชื้อโรคนะครับแล้วก็มีเรื่องของการพวกไซโตไคน์ซึ่งเกิดจากการภาวะอินฟลามเมชันมีตัวเทมเพอเรเจอร์ที่สูงขึ้นแล้วนี่ก็จะทำให้การมีทำให้เกิดอินฟลามเมชันที่รีสปอนส์ที่ดีขึ้นนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นดีเฟนซ์ที่มันมีอยู่แล้วแต่ต้นนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์ที่มีเดเวลอปมาหลังจากที่ได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะมีการกระตุ้น B cell T cell นะครับทำให้เกิดฮิวมอรัลแล้วก็เซลลาร์อิมมูนิตี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภาพก็ภาพรวมไม่ต้องดูอันนี้ฮะยิบย่อยนะครับก็จริงๆก็คืออย่างที่กล่าวแล้วคือเรื่องของดีเฟนซ์นะครับก็คือ barrier แรกก็คือเรื่องของทิชชูไม่ว่าจะเป็นสกินหรือว่ามีโคซ่าต่างๆก็จะมี barrier ไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาสมมติว่าเชื้อโรคเข้ามาด่านแรกเข้ามาด่านก็จะโดนตัวเซลล์พวกเนี้ยเซลล์ที่อยู่แถวๆนี้กับเก็บกินเข้าไปจัดการแถวๆนี้แต่ถ้าสุดท้ายมันเล็ดรอดเข้ามาได้นะเป็นไวรัสอะไรเข้ามาหลุดเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะโดนตัวเซลล์เนี่ยดักจับแล้วก็ส่งไปที่ลิมโนดนะครับเพื่อให้ลิมโนดเนี่ยสร้างอาหารที่จำเพาะกับตัวเชื้อโรคหรือว่าแอนติเจนที่เกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นฮิวมอรัลหรือว่าเซลลูลาร์เรสปอนส์นะครับทำให้เกิดการร่างกายสามารถเรียนรู้แล้วก็สร้างทหารเฉพาะมาจัดการกับเชื้อโรคชนิดนั้นนะครับก็เช่นเดียวกับกลไกการฉีดวัคซีนที่เราตอนนี้เป็นประเด็นนะครับว่าคือวัคซีนที่ฉีดเข้าไปก็จะมีการกระตุ้นลักษณะนี้คือเข้าไปในเซลล์เชื้อโรคเก็บเข้าไปแล้วก็ไปทำให้เกิด T cell แล้วก็ B cell นะครับถ้า T cell ก็เป็นระหว่าง cellular response เป็นการทหารที่ต่อสู้โดยตรงแต่ถ้าเป็นตัว B cell ก็ส่วนใหญ่จะผ่านทางพวกแอนติบอดีนะครับอันก็เป็นภาพชีวิตของ B cell และ T cell นะครับ B cell สร้างจากไขกระดูกก็ล่องลอยไปในเส้นเลือดแล้วก็ล่องลอยกระแสเลือดแล้วไปลิมโนดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิด plasma cell แล้วก็กระตุ้นให้เกิดเรื่องของ antibody นะครับเป็นเรื่องของ humoral response นะครับส่วน T cell ก็ส่วนใหญ่จะไปดรอปที่ไทมัสนะครับจากทหารผู้น้อยก็เป็นทหารที่มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็เป็น immunocompetentเรียกว่าเป็น immunocompetent T cell นะครับแล้วก็ส่งไปที่ลิมโนดแล้วก็กระแสเลือดอวัยวะต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการจัดการพวกเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายนะครับอันนี้เป็นตารางสรุปเรื่องของ B cell T cell plasma cell นะครับ memory cell อะไรพวกเนี้ยก็หน้าที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ
ทีเซลก็จะมี CD8 CD8 แล้วเนี่ยก็ CD CD4 CD8 นะครับ CD4 ก็จะโดนเอฟเฟคมากในคนที่เป็นพวกเอดนะครับก็จะลดลงทำให้ตัวเซลลูลาร์เรสปอนส์มันแย่นะครับแม้ว่าเบต้าพวกตัว B cell ยังฟังก์ชันได้ดีอยู่ก็ไม่เพียงพอนะครับนะโอเคก็จบเรื่องของ immune system lymphatic ไปแล้วนะครับก็ระบบต่อไปจริงๆก็อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ cardiovascular เป็นอย่างมากนะครับเราจะกล่าวถึงต่อไปเรื่องของตัว respiratory system นะครับ respiratory system ก็เดี๋ยวจะเรียนรู้เรื่องของ anatomy นะครับไม่ว่าจะเป็น upper respiratory system lower respiratory system นะครับแล้วก็พูดถึงหลังแล้วก็ pleura นะครับแล้วก็ respiratory physiology นะครับก็ดูว่าการทำงานของการหายใจเนี่ยมันมีกี่ระดับทำยังไงบ้าง ventilation คืออะไรการแลกเปลี่ยนก๊าซคืออะไรนะครับก็พูดถึงการหายใจก่อน respiration นะฮะจริง respiration เราส่วนใหญ่จะสนใจอยู่อันแรกคือ breathing นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของ pulmonary ventilation ซึ่งเป็นแค่สเต็ปแรกของการเรื่องของ respiratory function นะครับก็คือเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับหรือออกซิเจนระหว่าง atmosphere คืออากาศนะครับที่เราหายใจเข้าไปกับปอดนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนแรกหรือว่า breathing นะครับเรียกว่า pulmonary ventilation แล้วก็ respiration อันถัดไปก็คือเรื่องของ external respiration คือเป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นะครับใน pulmonary vasculature นะครับก็คือตัวนี้ primary bed ก็จะดึงออกซิเจนเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็เป็นส่วนของ circulation นะครับก็คือมีการแลกเปลี่ยนแก๊สกันแล้วเสร็จแล้วทำไงให้ส่งไปถึงทิชชูนะครับก็จะมีการส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูงเนี่ยเข้ามาที่หัวใจนะครับหลังจากฟอกที่ปอดแล้วมาที่หัวใจนะครับแล้วก็ส่งไปที่เนื้อเยื่อต่างๆก็สุดท้ายก็จะเป็น internalrespiration นะครับคือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง systemic capillary กับตัวเนื้อเยื่อนะครับเพื่อเป็นการใช้ออกซิเจนขั้นสุดท้ายนะครับก็นั้น respiration ประกอบด้วย4ขั้นตอนคือ1 primary ventilation หรือว่า expiring นะครับอันที่2 external respiration อันที่3คือ transport of respiratory gas หรือ circulation นั่นเองนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของ internal respiration ซึ่งเป็นเรื่องของระดับ cellular level นะฮะทีนี้มาดูเรื่องของ breathing ก่อนนะครับก็ทีนี้อวัยวะของการหายใจเนี่ยหลักๆมีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่รูจมูกใช่ไหมฮะ nostril nasal cavity แล้วก็ลงมาที่nasopharyngeal airway นะครับยิ้มปากหรือ orocavity ก็เป็นส่วนหนึ่งเวลาเราหายใจทางปากก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ปกติเราหายใจทางจมูกเนาะทางปากเนี่ยถ้าหายใจเป็นนานๆก็จะเกิดอาการคอแห้งได้นะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีมิวคัสหรือว่าไม่มีส่วนที่ให้ความชุ่มชื้นเท่ากับ nasal cavity นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นลาริงส์นะครับลาริงส์นะครับแล้วก็เทรเคียเทรเคียก็จะมีคาริน่าจะแบ่งเป็นบองคัสเมนบองคัสสองข้างนะครับก็จะไปแบ่งแต่เป็นบองคัสเล็กในเนื้อปอดนะครับแล้วก็ไดแฟมก็เป็นส่วนหนึ่งของ respiratory system นะครับเกี่ยวกับการหายใจเข้าและหายใจออกนะครับแล้วก็ตัว intercostal muscle ก็เป็นส่วนหนึ่งของ respiratory system เหมือนกันนะที่ช่วยในการทำให้มีกลไกการหายใจเข้าและออกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูที่upper respiratory system ก่อนนะครับ upper respiratory system ก็ประกอบด้วย nasopharynx oropharynx แล้วก็ laryngopharynx นะฮะก็อันนี้เป็นส่วนที่ตอนนี้เราโดนใช้บ่อยมากนะครับโดนแยงจมูกทีก็ไปถึง nasopharynx นะครับพวกนี้ก็เพื่อจะได้เก็บมิวคัสซึ่งจะมีเชื้อโรคถ้ามีไวรัสแสดงก็จะอยู่แถวนี้แหละถ้าจากระบบทางไหนจะโดนดักจับแถวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีทอนซิลอยู่นะครับจริงๆทอนซิลแล้วต้องมีอันทอนซิลอยู่ตรงเขาเรียกว่าพาราทินทอนซิลนะอันนี้จะมีฟาริงเจียทอนซิลอยู่ด้านหลังอันนี้เราไม่ค่อยเห็นหรอกครับอันนี้เราเห็นได้ถ้าอ้าปากนะครับก็จะเป็นทําหน้าที่เหมือนลิมโนดนะครับที่จะเก็บดักจับเชื้อโรคนะครับแล้วก็ตัวนาซาลคาวิตี้ก็จะมีเนื้อเยื่อที่เป็นให้สารคัดหลั่งมีคลาสให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีขนจมูกที่ดักจับเชื้อโรคดับหนึ่งแล้วนะเป็นตัวกรองนะครับแล้วก็อากาศที่ผ่านช่องจมูกเข้ามาก็จะลงมาผ่านนาโซฟาริงมาแล้วก็มาที่ออโรฟาริงซึ่งเป็นส่วนแคบๆนะครับก็กั้นโดยพาราไทคอนซินกับตัวส่วนบนของลาริงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลาริงโอฟาริงนะครับเป็นส่วนที่เริ่มจะแบ่งช่องทางเดินอาหารกับทางหายใจออกนะครับคืออิโซฟากัสอาหารเข้าทางนี้ก็ออกทางนี้ส่วนหายใจเข้าทางนี้ก็จะมาทางนี้นะครับก็คือลาริงโอฟาริงก็
ประกอบด้วยลาลิงกับช่วงที่ต่อกับฟาลิงนะครับนะฮะลาลิงก็จะประกอบด้วยอีพิคอติสเวทูบ้าแล้วก็วอคอคอร์ดเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปนะครับทีนี้ลาลิงเนี่ยลาลิงก็คือส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามันเป็นส่วนที่ลงมานะครับลาลิงประกอบด้วยส่วนของอีพิคอติสนะครับแล้วก็ตัวไทรอยด์คาร์ติเลจไทรคอยด์คาร์ติเลจนะครับแล้วก็ต่อมานี่ก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเทเคียละนะครับตัวอีพิคอติสก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเปิดปิดไม่ให้อาหารมันลงไปในปลอดลมนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นวงคอคอร์ดก็จะเป็นตัวนึงที่เปิดปิดเพื่อป้องกันการสำลักได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวอันนี้จะดูภาพอีพิคอติสนะครับอีพิคอติสนี่เป็นด้านแนวขวางเนาะทีนี้เวลาเราอันนี้หมอจะเป็นภาพที่หมอที่เคยใส่ท่อช่วยใจจะเห็นบ่อยนะครับคือเวลาเราใส่ลาริงโกสโคปไปแล้วก็จะสอดไปเหนือกอติสแล้วก็จะเห็นอีพิคอติสตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นกอติสนะครับก็คือช่องที่มันจะเปิดเข้าเทเคียนะครับก้อนนี้ก็จะโดนปิดด้วยวอคอคอร์ดนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นทรูวอคอร์ดกับฟอลวอคอร์ดนะครับทรูวอคอร์ดนี่จะเป็นตัวที่ใช้ในการเปิดปิดนะครับแล้วก็ออกเสียงเวลาเราพูดเราร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะผ่านวอคอร์ดนะครับเสียงจะสูงจะแหลมจะทุ้มอะไรก็ขึ้นกับวอคอร์ดนะครับนะโอเคเวลาเราจะใส่ท่อเราก็ต้องร้อยวอคอร์ดเปิดแล้วก็ใส่ท่อผ่านเข้าไปในเทเคียนะครับทีนี้เทเคียก็เป็นส่วนที่ต่ำมาจากตัวลาริงส์นะครับแล้วก็ใต้วอคอร์ดลงมานะครับเทเคียก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับของอีโซฟากัสจริงๆทั้งลาริงส์เทเคียนะครับก็จะอยู่หน้าอีโซฟากัสทั้งหมดนะครับแต่ว่าเทเคียก็จะเป็นส่วนที่ชิดกับอีโซฟากัสนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเนื้อเยื่อบางๆกั้นอยู่นะครับถ้าเกิดฟิสซูล่าตรงนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับว่าคนไข้ก็สำลักนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อเยื่อคาร์ติเลจนะครับที่จะเป็นส่วนที่ป้องกันนะครับเป็นให้ความแข็งแรงกับตัวเทเคียนะครับแล้วก็ใต้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดมิวคัสนะครับขึ้นมานะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับตัวเทเคียไม่แห้งจนเกินไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราตัดเทเคียวอลมาก็จะเห็นเป็นหนึ่งก็คือเอนโดเทเลียมแล้วนี่เป็นช่วงทำให้เกิดมิวคัสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคาร์ติเลจก็เป็นช่วงเอพิเนเชียหรือด้านนอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เห็นว่าอิสวากัสมีความสัมพันธ์กับเทเคียใกล้ชิดมากนะครับอิสวากัสอยู่ด้านหลังเทเคียอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เทเคียพอถึงตรงจุดที่เรียกว่าคาไรน่าก็จะแบ่งเป็นซ้ายและขวานะครับก็ซ้ายและขวาก็คือเล็บเมนบองคัสแล้วก็ไรเมนบองคัสนะครับแล้วก็จะแตกแยกย่อยเป็นโลบาร์บองคัสแล้วก็เซกเมนทัลบองคัสต่อไปนะครับแล้วก็ปอดตัวเนื้อปอดเนื้อปอดเองก็จะมีอยู่3โลบด้านขวาแล้วก็2โลบด้านซ้ายนะครับทีนี้มาดูที่ตัวหลังจากบองคัสแล้วเนี่ยบองคัสก็จะแบ่งเป็นสับย่อยๆคือบองคายนะครับสุดที่บองคายก็จะเป็นบองคิโอต่อนะครับอันนี้บองคิโอก็คือเล็กสุดละบองคิโอนี่ก็จะแตกพอถึงบองคิโอมันก็จะมีเหมือนอะลวิโอไลถุงลมนะครับก็จะจางเป็นถุงลมแทรกๆไปนะครับก็จากตัวบองคิโอก็จะแตกเป็นอะลวิโอไลดักนะครับแล้วก็จะมีพร้อมด้วยอะลวิโอไลทีหนึ่งนะครับครับก็ประกอบเป็นคอมโพเนนต์หลักคืออะลวิโอไลแซกนะครับเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับกับระหว่างปอดแล้วก็กระแสเลือดนะครับในเลือดต่อไปนะครับทีนี้ถ้ามาดูhistology ของตัวอะลวิโอไลนะครับดูละเอียดเข้าไปก็อะลวิโอไลนี่อย่างที่บอกคือมันเป็นส่วนที่ระหว่างแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างอากาศภายนอกกับตัวออกซิเจนหรือแก๊สในกระแสเลือดนะครับมันก็เลยต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าดูในอะลวิโอไลเนี่ยมันจะเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวช่องเล็กๆหลายๆช่องนะครับแล้วก็ระหว่างช่องเนี่ยจะมีเมมเบรนกั้นอยู่นะครับในเมมเบรนนี่ก็จะมีตัวหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำแทรกอยู่นะครับแล้วตัวอะลวิโอไลเซลล์เองเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับก็เป็นเซลล์แรกที่มันจะบางๆหน่อยนะครับไว้สำหรับเป็นตัวสำหรับฟอร์มเมมเบรนนะครับกับตัวหลอดเลือดนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นเมมเบรนที่บางมากนะครับคือนี่คือแคปิลารีหลอดเลือดเล็กๆนะครับก็จะมีเอ็นโดเทเลียมอยู่บางๆนะครับแล้วก็มันจะฟอร์มกับตัวอะลวิโอไลอีพิเธเลียมนะครับทำให้เกิดเป็นเมมเบรนบางๆซึ่งมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้นะครับนะฮะส่วนตัวอันนี้เป็นอะลวิโอไลเซลล์ไทป์1นะครับส่วนไทป์2ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดตัวเซฟแฟคแตนนะครับเซฟแฟคแตนก็คือตัวสารที่ป้องกันไม่ให้ตัวอะลวิโอไลมันคอลแลปส์นะครับ
เรียกว่าสารตึงผิวนะครับก็มีความสำคัญนะครับก็จะเป็นเซลล์นี้ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยนนะว่าช่วยปล่อยสารคั่นหลั่งทำให้ตัวอวัยวะคงรูปนะครับได้และไม่แฟบลงไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสรุปเรื่องของlower respiratory system ซึ่งเริ่มจากลาริงส์เทเคียบองเกลทีอวัยวะหลังนะครับโอเคทีนี้มาดูอนาโตมีเป็นแมคโครอนาโตมีมองจากด้านไกลๆนะครับเวลาเราดูก็คือดูปอดเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วปอดด้านขวามีอยู่3เกลียดนะครับไลซูเปียโลบแล้วก็มีไลมิเดียโลบแล้วก็ไลโลวาโลบนะครับส่วนซ้ายมีแค่2โลบนะครับซูเปียโลบอินเฟียโลบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวใจนะครับโผล่มานิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของแอนทิเลมิเดซัมซึ่งมีไทมัสอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราตัดมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนื้อปอดเนี่ยจะแยกจากตัวอินเตอร์คอสตอลมัสเซลกลิปนะครับแล้วก็จะมีตัวพูรากั้นอยู่นะครับก็เป็นวิสเซอรัลพูราวิสเซอรัลก็แปลว่าอยู่ใกล้กับอวัยวะนะครับแล้วก็พาราทัลพูราซึ่งมันอยู่ออกมาจากกายออกมาจากอวัยวะที่เราสนใจคือหลังนะครับช่องนี้หล่อนี้ก็จะมีโปรฟลูอิดเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่มีปริมาณไม่มากอยู่นะครับตัวฟลูอิดนี้ก็มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดเรื่องของpressure นะครับซึ่งจะกล่าวต่อไปทีนะครับทีนี้anatomy ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกในดูใน anterior view แล้วนะครับอันนี้ปอดแล้วก็ถ้าเกิดเราตัด cross section นะครับตัดออกมาปุ๊บให้อยู่ระดับที่ aortic valve นะครับก็เราจะเห็นว่าปอดเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่เต็มกับ2ข้างนะครับแล้วจะมีตัว organ ตรงกลางก็คือหัวใจนะครับในหัวใจก็อย่างที่บอกหัวใจถ้าตัดขวาแล้วส่วนที่อยู่หน้าสุดก็จะเป็น right ventricle ใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็น left ventricle อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ right ventricle ต่อขึ้นมาก็จะเป็น pulmonary trunk นะครับซึ่งเป็น anterior ที่เป็น structure อยู่ข้างหน้า anterior ถัดลงมาก็จะเป็น aortic root นะครับนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนเส้นเลือดที่เกี่ยวเนื่องก็จะมีเรื่องของตัว pulmonary trunk ออกไปก็จะแยกเป็นซ้ายขวา นะครับโอเคแล้วก็มันจะวิ่งตามเทเคียไปนะครับแล้วก็อวัยวะที่อยู่ด้านหลังของตัวบองคัสก็อันนี้คือเป็นตัวที่ต่อเนื่องอิโซฟากัสนะครับมันก็จะวิ่งตรงมาคือข้างบนจะเป็นเทเคียใช่ไหมตรงนี้ก็เทเคียแบ่งเป็นบองคัสสองข้างแต่อิโซฟากัสยังเป็นอันเดียวอยู่นะครับก็จะวิ่งลงไปก่อนที่จะไปต่อกับอิโซฟากัสอีกทีนึงแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเอลต้าใช่ไหมครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของตัวการทำงานของปอดนะครับ pressure ของปอดก็มีความสำคัญนะครับคือถ้าจำได้คือ asthma reflex pressure เนี่ยก็อยู่ประมาณ0ใช่ไหมฮะแล้วก็หรือ760มิลลิเมตรประหลอดนะครับประมาณนั้นก็พอหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียก asthma pressure นะครับ0 atm หรือ760มิลลิเมตรประหลอดนะครับพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปแต่ทีนี้ทำไมปอดถึงสามารถขยายได้นะครับปอดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเพรสเชอร์เท่ากันเวลาหายใจเข้ามันก็เปิดหัวใจออกก็ต้องแฟบใช่ไหมฮะแต่ว่าที่มันไม่แฟบเพราะว่ามันมีเนกาทีฟอินทราโพลาร์เพรสเชอร์อยู่ที่-4นะครับทำให้ปอดไม่แฟบนะครับครับก็ปกติอินทราโพลาร์เพรสเชอร์อยู่ที่0นะครับถ้าอยู่ในภาวะปกติแล้วก็อินทราเพรสเชอร์อยู่ที่-4นะครับทำให้ปอดเนี่ยมันยังขยายอยู่ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุที่ทำให้มันมีรูรั่วเช่นไม่ว่าจะเป็นตัวพาราทัลพูล่าฉีกขาดจากการโดนแผลโดนแทงนะครับสแตบูลนะครับหรือจะเป็นเรื่องของปอดแตกจากด้านในคือวิสเซอรัลพูล่าแตกเนี่ยก็จะทำให้เพรสเชอร์ที่กลายเป็นลบ 4เนี่ยมันกลายเป็น0นะครับพอเป็น0เกิดอะไรขึ้นนะคือเพรสเชอร์มันเท่ากันปอดมันก็จะแฟบนะครับการที่ปอดมันอยู่ตัวเพรสเชอร์มันลบ 4ได้ก็มันเป็นเรื่องของตัวฟลูอิดนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเขาเรียกว่ารีคอยของตัวเนื้อปอดแล้วก็ตัวอินเตอร์คอสซัลมัสเซอร์ซึ่งมันจะดึงลังซึ่งกันและกันทำให้ตัวเพชเชอร์เป็นลบ 4นะครับเมื่อไหร่ที่ทำให้เสียสมดุลกลายเป็น0เนี่ยก็จะเกิดภาวะนิโมทาแลกขึ้นมาได้นะครับทีนี้พูดถึงการหายใจนะครับการหายใจก็ประกอบด้วยอินสปิเรชันกับเอ็กสปิเรชันใช่ไหมครับก็ทราบกันดีอยู่ช่วงที่อินสปิเรชันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อินสปิเรชันก็คือมีการคอนแทคชันของอินสปิเรทีมัสเซอร์ซึ่งก็ที่สำคัญก็คือได้แก่ไดแฟมนะครับไดแฟมมันก็จะ
ก็จะยกตัวก็จะมีการหดตัวนะครับทำให้ตัวเนื้อปอดเนี่ยมันขยับลงมาด้านล่างนะครับขนาดที่เท่ากันทอริซิกวอลลุ่มก็ตัวทอริซิกอินเตอร์คอสเซลมัสเซอร์มันก็จะหดตัวนะครับนะก็ตัวปอดตัวลิปมันก็จะยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวไดแฟมก็จะลงมาข้างล่างนะครับทำให้เกิดการสเปซเกิดขึ้นนะครับก็คือตัวเนื้อปอดก็ถูกสเตรชนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มของเนื้อปอดมากขึ้นอากาศก็เลยเพรสเชอร์เนื่องจากวอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นนะครับคือเป็นเนกาทีฟเพรสเชอร์ดึงเข้ามาทำให้ตัวอินทราพาเพรสเชอร์จาก0เนี่ยกลายเป็นลบ1นะครับก็ทำให้เกิดมีแอร์โฟลว์จากอากาศเนี่ยผ่านเข้ามาได้นะครับก็คือหายใจเข้าปุ๊บแอร์ก็จะเข้ามานะครับผ่านทางลับอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์เรสปิเรทักมาที่ปอดได้นะครับพอหายใจออกปุ๊บหายใจออกก็คือกล้ามเนื้อไดแฟมคลายตัวอินเตอร์คอสเซลมัสอินเตอร์คอสเซลมัสเซลก็คลายตัวนะครับก็จะเกิดภาวะเรียกว่ารีคอยล์ของคอสเซลคาร์ติเลจครับตัวไดแฟมเองมันก็จะมันจะยกขึ้นนะครับทำให้วอลลุ่มมันลดลงนะครับโอสเตคาวิตี้วอลลุ่มลดลงนะครับแล้วก็เพรสเชอร์จะกลายเป็นบวก1นะครับทำให้ตัวมีอาการเนี่ยมันเอ็กเซลออกไปได้นะครับก็ถ้าดูตัวเพรสเชอร์นะครับเพรสเชอร์เคิร์ฟนะครับก็ช่วงที่ยังไม่หายใจนะฮะอันนี้เป็น intra pump pressure นะครับก็เป็นศูนย์นะครับพอใจเข้าปุ๊บมันก็จะเป็นลบ1พอใจออกก็เป็น1มันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้ววอลลุ่มอันนี้เป็นเคอร์ฟของวอลลุ่มก็จะจากศูนย์ก็จะขึ้นแล้วก็ลงนะครับเป็นไปตามกันส่วน intra pump pressure ที่เป็นลบ4ช่วงนี้มันปกติพอใจเข้ามันก็จะลงไปอีกลบ6นะครับก็ทำให้ปอดไม่แฟบนะครับทีนี้มาดูเรื่องของrespiratory volume นะครับแล้วก็ capacity มันคืออะไรนะครับก็คำว่า tidal volume เราก็คิดว่าน่าจะคุ้นเคยอยู่เวลาเราตั้ง respirator เราก็จะตั้ง tidal volume 400บ้าง450บ้าง500บ้างอันนี้คือเป็น volume ที่เกิดจากการหายใจเข้าออกตามปกตินะครับก็คือแต่ถ้าเป็นถ้าอันนี้คือไม่ได้ใส่ respirator ก็เข้าออกตามปกติไปเรื่อยๆหายใจธรรมดาแต่ถ้าหายใจลึกหายใจเข้าเพื่อเข้าไปมันก็จะทำหายใจแรงสุดเนี่ยก็จะเป็นมันอาจสามารถทำให้เกิดลัง expansion ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นกราฟของผู้ชายนะครับก็อาจจะหายใจเข้าไปอีกประมาณ 3,000 เลยนะครับหมายว่าพอหายใจเข้าลึกสุดเนี่ยลังสามารถ expand ได้ถึง 3,600 นะครับประกอบด้วยแถวลม500ก็มี reserve empty volume อีก 3,001 นะครับก็อันนี้เรียกว่า inspiratory capacity นะครับก็จะเป็นเท่ากับ tidal volume บวก inspiratory reserve volume นะครับแล้วก็มาดูที่ข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างก็คือการหายใจออกนะครับหายใจออกเต็มที่นะครับผู้ชายหายใจออกได้เต็มที่เพิ่มอีกคือหายใจเข้าแล้วหายใจออกเต็มที่เพื่อให้ลังวอลลุ่มมันลดสุดๆแล้วก็มันก็จะหายใจออกได้ 1,200 นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า vital capacity ละสูงสุดได้เท่านี้แหละปอดเข้าออกเนี่ยมีความต่างกันได้ประมาณ 4,800 หรือเกือบ5ลิตรนะครับส่วนที่ข้างล่างสุดเนี่ยเป็น residual volume คืออันเนี้ยหายใจเข้าไงก็ไม่ออกมันเป็น dead space เหมือนกับมันเป็นวอลลุ่มที่มันต้องอยู่ข้างในเอาไม่ได้คือจริงๆมันบวกได้สเปซบวกรีซิดูวอลลุ่มคือวอลลุ่มที่มันต้องค้างอยู่ในเวลาเพื่อไม่มันแฟบนะครับก็คืออันเนี้ยยังไงก็ออกไม่ได้ต้องอยู่ข้างในเนื้อปอดแล้วก็ในระบบทางเดินหายใจตลอดเวลาอีกประมาณ 1,200 นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการก็คือไวทัลไทดัลวอลลุ่มก็เป็นหันตามอันนี้คือหายใจเฮือกเข้าอันนี้เฮือกออกนะครับก็จะเรื่องของรีเซิร์ฟว่าประมาณเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของการวัดพาวเวอร์ฟังก์ชันแบบหนึ่งนะครับว่าปอดคนนี้ทำงานได้ดีไหมมีเอลาสติซิตี้เป็นไงบ้างมี power หรือว่ามีกำลังในการหายใจขนาดไหนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะผู้ชายก็จะหายใจลึกได้มากกว่าผู้หญิงนะครับหายใจออกก็ไม่ได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากปอดวอลลุ่มมันเยอะกว่านะครับแล้วก็ residual volume ก็จะเยอะกว่าเช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องของ minute ventilation เวลาเราตั้ง tidal volume 500เนี่ยทีนี้เขาบอกว่าถ้าตั้งให้มันเร็วๆมันก็อาจจะดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการตั้งไทลุมเยอะๆก็อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้นะครับการตั้งไทลุมเยอะๆดีแต่ว่าการตั้งเลทเครื่องกับเลทคือถ้าเลทเรามันเร็วมากไปเนี่ยมันก็เราหายใจทะลุแต่เราเพิ่มเลทมันก็อาจจะมันดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีเพราะว่าการเพิ่มเลทเนี่ยแม้ว่าไทลุมวอลลุ่มมันจะเหมือนดูเพิ่มขึ้นนะแต่จริงๆมันมีเรื่องของเดสเปซอยู่นะครับทำให้ตัวเอาละventilation อาจจะไม่ได้มากขึ้นตามที่เราต้องการครับงั้นการตั้งการหายใจหรือว่าการตั้งเครื่องหายใจเช่นเดียวกันนะเราแนะนำให้ใจช้าๆนะครับแต่ลึกหน่อยเพื่อใ
ตัว aerobic ventilation ดีที่สุดนะครับการที่หายใจตื้นและเร็วเนี่ยมันจะทำให้ aerobic ventilation น้อยกว่า mini ventilation จากเรื่องของภาวะของ dead space volume ซึ่งส่วนใหญ่ dead space volume ก็คือที่อยู่ในเรื่องของ trachea เรื่องของตัวfalling laryngeal cord falling แล้วเรื่องของ nasal cavity นะซึ่งพวกนี้จะเป็นส่วนที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเรียกว่า dead space ซึ่งอยู่ประมาณ 150cc นะครับทีนี้การแลกเปลี่ยนก๊าซอย่างที่บอกเรื่องของ breathing เรากล่าวไปแล้วนะครับทีนี้เรื่องของ gas exchange นะครับก็ทีนี้ตัวที่ทำให้เกิด gas exchange ได้ก็เนื่องจากมีความแตกต่างของ pressure gradient ของออกซิเจนหรือของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่ที่160ใช่ไหมครับแต่พอหายใจเข้าไปที่อวัยวะเนี่ยมันจะมีการ mixing ระหว่างแก๊สที่มันเป็นอยู่ dead space ด้วยแล้วก็เป็นinhale air ที่ออกจากตัว capillary มันก็จะเป็นการ mix gas นะครับทำให้ตัว PO2 มันอาจจะดรอปลงอยู่ที่104กับ40นะครับนั้นก็จะเป็น pressure ที่เป็น gradient ที่มันจะเข้าไปในตัว capillary ของตัว primary vessel นะครับก็ตัวเลือดที่ ออกจากปอดนะครับออกจากอวัยวะเข้าไปใน capillary เนี่ย PO2 มันก็จะลดลงไปนิดหน่อยหรือประมาณ100กับ PCO2 40อันนี้ก็จะเป็นค่า normal terabyte gas ที่เราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับในคนปกตินะครับก็คือหายใจปกติจอบัดแก๊สก็น่าจะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับก็พอเลือดที่ออกจากปอดไปที่หัวใจนะครับแล้วก็ไปทางหลอดเลือดแดงและ PO terabyte gas อยู่ที่100กับ40นะครับไปที่ทิชชูในทิชชูเนี่ยมันเป็นทิชชูเป็นเนื่องจากทิชชูมันใช้ออกซิเจนไปทำให้ตัวเกรเดียนต์ของออกซิเจนมันดรอปลงนะครับแล้วก็ CO2 มันเพิ่มขึ้นเมื่อมาเจอกันปุ๊บมันก็จะเกิดการเทสมทายเทสมดุล นะครับก็ออกซิเจนก็จะเข้าไปในทิชชูนะครับส่วน CO2 ก็จะออกมานะครับนั้นก็จะออกไปเป็นวีนัสบัดแก๊สนะครับก็ O2 ก็จะเหลือแค่40นะครับโดนดูดเข้าไปในทิชชูนะครับส่วน CO2 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก40เป็น45เนื่องจาก CO2 จากเนื้อเยื่อก็จะออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายตัวเลือดที่ออกจากตัวทิชชูหรือเนื้อเยื่อนะครับก็จะเข้ามาที่หัวใจเพื่อไปที่ปอดทีหนึ่งเพื่อฟอกนะครับมาเป็นก็เจอกับตัวแก๊สในอวัยวะนะครับแล้วก็มาเป็นเชื้อบัตแก๊สอีกครั้งนะครับทีนี้การทำงานของตัว ventilation เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอากาศเข้าไปได้เยอะมันจะช่วยเปลี่ยนออกซิเจนได้เยอะนะครับอากาศกับตัวเลือดก็ต้องไปด้วยกันนะครับคือถ้าอากาศเข้าไปเยอะแต่ว่าเลือดมันเข้าไปไม่ได้เช่นคนที่มีภาวะ pulmonary embolismนะครับเวลาเปิดดีแต่ว่าเลือดมันอุดตันทำเลือดไปแลกเปลี่ยนไม่ได้พวกนี้ก็มีภาวะไฮโปเซียได้นะครับก็จริงๆแล้วพวกนี้มันก็จะมีกลไกที่จะคอยปรับเรื่องของ ventilation position coupling ให้มันสมดุลได้นะครับถ้าเราไปส่งเวลาเป็น PE เราก็จะเรียกว่า VQ นะ Q ก็แทน position VQ scan เพื่อดูว่ามันมี mismatch กันไหมนะครับปกติคนเราก็จะมี mismatch อยู่แล้วถ้านอนหงายนอนคว่ำหรือยืนเนี่ยมันจะมีมิสแมทระหว่าง ventilation กับ provision บ้าง นะครับเพราะอย่างถ้าแต่ cavity เรายืนเนี่ยก็เลือดอาจจะไปเลี้ยงส่วน vessel ของรังเยอะใช่ไหมครับเลือดเนื่องจากเลือดเยอะมันก็จะมีกลไกที่ทำให้มีเส้นเลือดมันหดตัวบ้างทำให้ตัว provision มันลดลงเพื่อให้มันแมทกับ ventilation ใช่ไหมครับครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ก็เป็นการทำให้สมดุลระหว่าง B กับ Q ถ้ามาสมดุลกันก็ทำให้การแลกเปลี่ยนการเป็นอย่างดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าเกิดตัว position ไม่มีปัญหาก็อย่างกรณีที่เป็น power embolism ventilation โอเค position ไม่ดีนะครับในกรณีในบางที่ ventilation ไม่ดีก็คือพวกที่มี atelectasis นะครับพวกมี mucus plugging ทำให้ตัวโอกาสที่เข้าไปอะไรมันลดลงนะครับครับหรือพวกที่เป็น pneumonia ventilation มันก็จะแย่ลงแต่ position อาจจะไม่ได้แย่นะครับพวกนี้ก็เกิด acute mismatch อีกแบบนึงคือ ventilation ไม่ดีแต่ position ดีก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของออกซิเจนฮีโมโกลบินดิสโซชันเคยให้ดูเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นไอเดียนะครับว่าการแลกเปลี่ยนเนี่ยตัวฮีโมโกลบินเนี่ยถ้าจำได้ฮีโมโกลบินก็จะเป็นตัวที่นำพาออกซิเจนใช่ไหมฮะมันจะนำพาได้4ตัวเนาะถ้าสมมติว่ามันไปอยู่ในที่ที่ออกซิเจนเยอะมันก็จะไม่ค่อยปล่อยออกซิเจนใช่ไหมฮะแต่พอเมื่อไหร่สมมติว่ามันไปที่บริเวณที่ออกซิเจนน้อยเช่นไปที่ทิชชูเนี่ย PO2 มันลดลงมันก็จะปล่อยออกซิเจนออกจากฮีโมโกลบินได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของออกซิเจนฮีโมโกลบินดิสโซลูชั่นเคิร์ฟนะครับ
ก็การแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็อันนี้ให้ดูรูปขยายทีนะก็ CO2 ออกมานี่อันนี้ช่วงเป็นช่วงที่ออกซิเจนออกจากทิชชูเนาะอันนี้ไปเป็นหลอดเลือดดำออกซิเจนออกจากทิชชูไปเป็นหลอดเลือดแดงออกซิเจนออกจากทิชชูไปแล้วก็ CO2 กลับเข้ามาเก็บในฮีโมโกลบินนะครับแล้วก็อันนี้คือตรงที่ทิชชูเลเวลนะครับเป็น internal breathing ก็คือเมื่อเลือดไปที่ทิชชูก็จะปล่อยออกซิเจนให้ทิชชูนะครับแล้วก็ดึงคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเมื่อมาที่ปอดปุ๊บมันก็จะดึงมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปที่อะเวลไลน์แล้วก็ดึงออกซิเจนกลับมาที่เม็ดเลือดนะครับทีนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องของ recruitment หรือการมีการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะไฮปอกเซียนะครับไฮปอกเซียก็อย่างที่กล่าวมันมีสาเหตุได้เช่นหนึ่งเรื่องของอิชิมิกไฮปอกเซียนะครับคือ เลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับก็มีอิมแพคหรือบล็อกบัตเซอร์เคิลเลชันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะครับก็ไฮปอกเซียแล้วก็มีไฮปอกซิกไฮปอกเซียคือเลือดไปเลี้ยงได้แต่ว่าระดับออกซิเจนในเลือดมันต่ำนะครับก็พวกนี้ก็เช่นพวกที่มีเรื่องของแอบนอร์มอลวีคิวหรือเวียนเดอร์ทัมเปอร์เทนคัพพลิ่งผิดปกติหรือมีพาวิดีซีสนะครับแล้วก็ทำให้ตัวออกซิเจนที่เข้าไปในกระแสเลือดมันต่ำลงนะครับแล้วก็หรือเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ออกซิเจนมันต่ำลงแม้แต่แบบเพชเชอร์มันต่ำลงนะครับก็มีภาวะซิโดซิสก็ออกซิเจนต่ำลงได้นะครับแล้วก็เรื่องของอนิมิกไฮปอกเซียคือพวกภาวะซีดมากๆพวกนี้ก็คือตัวเม็ดเลือดมันเลือดแดงมันน้อยมากนะครับน้อยกว่าปกติแล้วก็ทำให้ฮีโมโกลบินมันลดลงนะครับทำให้การส่งต่อหรือทรานสปอร์ตออกซิเจนมีปัญหาก็ทำให้เกิดภาวะอนิมิกไฮปอกเซียได้นะครับก็เรื่องของ histotoxic hypoxia ก็จะได้พวกที่เป็น poisoning ครับเช่นไซยาไนด์พวกนี้ก็ทำให้เกิดการบกพร่องของการใช้ออกซิเจนของทิชชูได้นะครับแล้วก็ที่เจอบ่อยก็อันนึงคือให้คาร์บอนมอนอกไซด์ poisoning นะครับสาเหตุที่เกิดคือตัวคาร์บอนมอนอกไซด์นี่มันจับกับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจน200เท่านะครับพอมันได้รับแก๊สนี้เข้าไปมันก็ไปแทนที่ออกซิเจนนะฮะฮีโมโกลบินจับออกซิเจนได้4ตัวโดนนี้เข้าไปแทนครับไม่หมดงั้นพวกนี้ทรานสปอร์ตการทางสองก็จะมีปัญหาว่าฮีโมโกลบินก็จะทรานสปอร์ตแต่ CO ซึ่งเอาไปใช้ไม่ได้นะครับทำให้คนไข้มีปัญหานะครับก็เห็นบ่อยที่คนที่เสียชีวิตจากการลมแก๊สในรถยนต์นะครับก็เกิดภาวะ CO คาร์บอนมอนอกไซด์พอยซันนิ่งนะครับแล้วก็คาเลสิตของพวกนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับไฮปอกเซียซีโนซิสนะครับก็ไม่ค่อยมีเรสปิเรทีเซตตอนนี้เกิดท็อกซิกก็คือหลับไปสบายนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมการหายใจนะครับจากเรื่องของระบบสมองนะครับก็เซ็นเตอร์อยู่ที่ก้านสมองนะครับก็เรียกว่าพอนทีนเรสปิเรทีเซ็นเตอร์นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวแถวเมดูล่าก็จะมีตัวช่วยนะครับแต่ว่าเซ็นเตอร์ใหญ่อยู่ที่นี่นะครับงั้นคนที่มีเรื่องของเบรนเฮอร์เนชั่นเนี่ยพอนทีนมันก็จะไหลออกมาโดนกดนะครับมันก็จะหยุดหายใจตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดการขยับตัวของไดแฟมแล้วก็อินเตอร์คอสโซมัสเซลนะครับได้เกิดหายใจเข้านะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวสมองด้านบนก็จะเป็นตัวที่ส่งคำสั่งที่ตัวเรสปิเรทอรี่เซ็นเตอร์นะครับว่าจะหายใจยังไงหายใจมากขึ้นน้อยลงนะครับก็จะมีตัวรีเซปเตอร์ที่จะส่งสัญญาณไปที่สมองเพื่อแล้วก็ส่งไปที่ตัวเรสปิเรทอรี่เซ็นเตอร์ด้วยว่าให้หายใจมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับตามแต่ภาวะร่างกายในขณะนั้นนะครับโอเคครับก็จบเรื่องของ respiratory system นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบ urinary system นะครับระบบการปัสสาวะนี่ก็จะแบ่งเป็นก็เริ่มที่ไตก่อนนะครับไตก็คือเรื่องของ anatomy ก็มีไตนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานของไตเรื่องของการผลิตปัสสาวะว่ามันเกิดได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับโอเคก็อันนี้ง่ายครับอันตรายของไตง่ายมากเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีเลือดไปเลี้ยงคือรีโนทารีแล้วก็รีโนเวนนะครับก็เนื่องจากไตเป็นอะไรวะที่ดูข้างนอกดูซิมเปิลนะครับเพราะว่ามันก็รับเลือดจากเอลต้าไปที่รีโนทารีแล้วก็ผ่านเข้าไปที่คอร์ติคอลแล้วก็ค่อยเข้าไปในส่วนข้างในนะครับแล้วก็เลือดก็ออกมาตรงๆนะครับงั้นการเปลี่ยนไตจะเป็นอวัยวะที่เปลี่ยนง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากความซิมเพิลของลักษณะภายนอกของมันแต่จริงๆแล้วตัวไตเนี่ย
ถ้าดูข้างในมันซับซ้อนมากนะครับคือตัวข้างนอกดูโอเคแต่ข้างในเนี่ยดูก็น่าจะต้องเข้าใจไปนิดนึงว่ามันมีกลไกการขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับก็ตัวไตเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวเนฟรอนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของมันนะครับเนฟรอนนี่ก็จะเป็นประกอบด้วยกลอมเรลัสประกอบด้วยท่อนะครับซึ่งประกอบด้วยท่อแรกก็เป็น proximal convoluted tube นะครับแล้วก็ลงไปเป็น loop นะครับ nephron loop แล้วก็ขึ้นเป็น distal convoluted tube แล้วก็ปัสสาวะที่พันผ่านออกมาได้ก็จะลงไปที่ colluting duct นะครับทีนี้ตัว nephron มันก็จะมี nephron ที่อยู่ใกล้กับผิวเรียกว่า cortical nephron กับ juxtamedullary nephron นะครับข้างบนนี้ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องการกรองจะเยอะนะครับอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องของการสมดุลของเกลือแร่น้ำนะครับทีนี้สเตจของยูรินฟอร์เมชันก็ประกอบด้วยจริงๆมันเป็น3ขั้นตอนหลักนะครับหรือ4ขั้นตอนหลักก็ได้ครับคือขั้นตอนที่1ก็เป็น glomerular filtration นะครับเป็นช่วงที่เอาของเสียออกมานะครับแล้วก็2 3เนี่ยจะรวมเป็นขั้นตอนคือเป็น tubular reabsorption กับ secretion นะครับเพื่อเป็นการที่มีการแลกเปลี่ยนของอิเล็กโทรไลต์แล้วก็สารบางอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ water conservation เป็นการดึงน้ำออกมาจากยูรินที่อยู่ใน collecting duct นะครับทีนี้เรื่องของกรมว่าฟิลเตอร์ชันเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเลือดผ่านเข้ามาในกรมเรลัสเนี่ยก็เรียกว่าผ่านเข้าทางแอฟริโรอาร์เทโอนะครับก็จะผ่านมาจะมีตัวกรองเป็นเมมเบรนกั้นอยู่ระหว่างตัวเลือดกับตัวเนฟรอนนะครับก็จะเป็นรูให้ตัวพวกสารเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์หรือตัวกรูโคสเนี่ยผ่านออกมาได้นะครับแล้วก็ของเสียที่มันจะผ่านออกมาแต่ส่วนที่ผ่านมาได้คือโมเลกุลที่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดพลาสมาโปรตีนพวกนี้ก็จะไม่สามารถผ่านออกมาได้นะครับตัวกรองนี้มันเกิดได้ก็เนื่องจากมีเรื่องของบัตไฮโดรสตริกเพรสเชอร์ประมาณ60นะครับแล้วก็มีเรื่องของออสมิกเพรสเชอร์ดันกลับเข้ามาแล้วก็แคปซูล่าเพรสเชอร์ที่ออกมาแต่ว่าโดยเน็ตเพรสเชอร์แล้วก็มีเน็ตอินเฟคชันอยู่ประมาณ10นะครับในคนปกติเนี่ยก็KF ก็คือเป็นตัวฟิลเตตนะครับต่อนาทีนะครับในความปกติอยู่ที่ประมาณ 12.5 นะครับและ net filtration pressure อยู่ประมาณ10เนี่ยก็จะกรองได้ประมาณ125มิลลิต่อมินิตนะครับอันนี้ถ้า GFR เราก็เคยได้ยินนะพวกเราเจาะเลือดบิโอเคมีแล้วก็จะคำนวณค่า eGFR หรือว่า estimated GFR นะครับก็เป็นตัวที่บอกฟังก์ชันของตัวไตได้เป็นอย่างดีนะครับก็อันนี้เป็นหลักการของเรื่องของ glomerular filtration จะเป็นตัวสำคัญนะครับเลือดที่เข้ามาเป็นอาร์เทโรเนี่ยออกไปก็จะเป็นยังเรียกว่าอาร์เทโรอยู่นะครับเป็นเลือดแบนนะครับเป็นเอฟเฟลนกับเอฟเฟลนอาร์เทโรทีนี้การกรองของ GFR เนี่ยก็จะโดนคอนโทรลด้วยหลายอย่างนะครับก็จะแบ่งเป็นอินเทอร์นอลเอ็กซ์เทอร์นอลเช่นเดียวกันนะครับก็คือพวกเอ็กซ์เทอร์นอลก็คือบัตเพรสเชอร์ถ้าบัตเพรสเชอร์มันลดลงเนี่ย GFR มันลดลงนะครับคนไข้เป็นพีดอป GFR มันลดลงแน่ทีนี้ร่างกายก็พยายามจะตอบสนองผ่านทางฮอร์โมนครับคือเรนินเอ็นจิโนนอัลโดสเตอโรนนะครับเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเรื่องบัตเพรสเชอร์ดรอปเนี่ยอันนี้ก็คือทำไงให้บัตเพรสเชอร์มันขึ้นนะครับอันนี้คือตรงไปตรงมานะครับเป็นตัวคอนโทรลหนึ่งนะครับเรียกว่าเอ็กเซนซีฟเมคานิซึมหรือแม้แต่เรื่องของนิวโรลคอนโทรลคือเรื่องของเซเมติกนะครับเมื่อไหร่บัตเพรสเชอร์ดรอปร่างกายก็พยายามจะกระตุ้นเซเมติกให้มันทำให้บัตเพรสเชอร์มันขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเอ็กเซนซีฟเมคานิซึมหรือเอ็กเซนซีฟเมคานิซึมส่วนอินเทนซีฟก็เมื่อไหร่ที่มันดึงเทปว่า GFR ลดก็ร่างกายก็พยายามทำให้ตัวอาร์เทโรที่หรือเลือดที่ส่งเลือดเข้าไปที่กรมเรลัสเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นนะครับก็ทำให้ GFR มันเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับก็สรุปมันมีฟีดแบ็ก2อย่างนะครับเป็นเรื่องของ intrinsic control กับ extrinsic control นะครับก็หลักการก็ extrinsic ก็คือเพิ่มบัตเพรสเชอร์ intrinsic คือบัตเพรสเชอร์ถ้ามันต่ำแล้วทำยังไงให้มัน GFR มันอยู่ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็จะมีลิมิตของมันนะครับถ้า BP ดรอปมากๆเนี่ยสุดท้าย GFR มันก็ดรอปทำให้คนไข้เกิดภาวะยูเรเมียได้อยู่ดีครับเรื่องการคอนเมนเทนเบอร์เชอร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านจากกลุ่มลาฟิเทชันแล้วเนี่ยตัวยูรีนนะครับหรือว่าสารที่ผ่านทางกลุ่มลาสผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านมาที่ proximal convoluted tube ก็จะมีการดูดสารบางอย่างที่ร่างกายต้องการกลับไปไม่ว่าจะเป็นกลูโคสอะมิโนแอซิดอะไรนะครับแล้วก็จะขับพวกโซเดียมหรือว่าอะไรส่วนเกินออกมาหรือว่าตัวพวกยานะครับหรือว่าท็อกซินออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาลงมาที่ตัวเมดูล่าซึ่งจะเป็นส่วนของลูปนะครับลูปเฟนลี่นะครับครับพวกนี้ก็จะมีการทำให้เกิดเกรเดียนต์แลกเปลี่ยนออสโมติกนะครับตรงข้างล่างก็จะออสโมติกสูงนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะออสโมติกต่ำลงนะครับโดยการเปิดปิดโซเดียมชานเนลนะครับ
ก็อันนี้ก็เป็น possible community to boo ก็จะเป็นเรื่องของreoption กับ execution เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายในฟอร์มต่างๆนี่ก็จะผ่านมาที่พอผ่านเรื่องของตัว digital community to boo แล้วก็จะต่อเข้าที่ collecting duct นะครับจะมีในฟอร์มทั้งหลายลงมาก็จะผ่านจาก cortex เข้ามา medulla นะครับทีนี้ตอนที่มันผ่านเข้ามาใน medulla เนี่ยมันจะมีเรื่องของ counter current ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วตรง loopของทูบูเนี่ยมันจะมีการดูดกลับโซเดียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอเตอร์พีเบิลตรงนี้ก็คือจะทำให้ตรงคอนเซนเทรชันเนี่ยเคาน์เตอร์เคอร์เรนท์ทำให้ตรงบริเวณเมดูล่าเนี่ยมีออสโมติกเพชเชอร์ที่สูงนะครับส่วนใกล้ๆกับคอร์เทกซ์เนี่ยจะเป็นออสโมติกที่ต่ำกว่านะครับงั้นปัสสาวะที่มันผ่านมาถึงคอนเทนเทรชันเนี่ยมันก็จะมีการดูดกลับของน้ำออกได้ง่ายขึ้นตามเพชเชอร์นะครับก็ถ้าเป็นไตอันนี้จะเป็นลักษณะของไตที่เหมือนลูกถั่วเนาะก็ด้านนอกเนี่ยออสโมติกต่ำพอใกล้ๆบริเวณที่เป็นคาลิสนะครับพวกนี้ก็จะตัวมีออสโมติกที่สูงขึ้นทำให้น้ำมันดูดซึมกลับได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้นอกจากตัวเรื่องของออสโมติกเกรเดียนแล้วเนี่ยเรื่องของตัวฮอร์โมนก็มีส่วนสำคัญนะครับฮอร์โมนที่เรารู้จักดีก็คือ ADH นะครับ ADH เนี่ยถ้าร่างกายเนี่ยดื่มน้ำมากหรือว่าน้ำไม่ขาดเนี่ย ADH มันก็น้อยแต่ร่างกายถ้าเกิดต้องการดูดน้ำกลับเช่นขาดน้ำวิ่งในทะเลทรายเนี่ย ADH ก็จะสูงนะครับ ADH ก็คือ anti diuretic hormone นะครับทีนี้ตัวเนฟรอนเนี่ยก็จะมีเนื่องจากเราต้องการเรื่องคอนโทรลเรื่องวอลุ่มอะไรพวกนี้จะมียาขับปัสสาวะนะครับที่จะไปออกฤทธิ์ต่อตัวเนฟรอนของตัวคิดนี่นะครับก็อาจจะออกตำแหน่งต่างๆกันนะยกตัวอย่างเช่นตัวฟอร์เรสไมล์นะครับเรียกว่าลูปเดโรติกมันก็จะออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งของลูปนะครับเป็นซิทติ้งลูปนะครับก็ไทซายก็จะออกฤทธิ์ที่บริเวณดิสทอลคอร์ริทอลทูบูนะครับก็จะเป็นการออกฤทธิ์ที่ต่างกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวเคสไฟลิงเดโรติกก็จะออกฤทธิ์ที่คอลิเทคดักนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเกลือแร่ที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าตัวเดโรติกที่ออกฤทธิ์ที่3เนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของโซเดียมลอสที่สูงก็คนไข้จะเกิดปัญหาเรื่องไฮโปนาทีเมียได้สูงกว่านะครับโอเคก็คิดนี้ไปแล้วก็จากคิดนี้ก็จะเป็นยูเรเตอร์นะครับยูเรเตอร์แล้วก็มาที่ตัวแบลเดอร์นะครับก็อันนี้เป็นเวลาที่ตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาคือยูเรเตอร์โดนตัดขาดหรือว่ามีนิ่วอะไรเนี้ยก็ยูเรเตอร์บล็อกก็ทำให้เกิดเรื่องของออบสตีฟเนฟโรพาธีได้นะครับโอเคมาที่ยูเรธาอันนี้ก็กล่าวไปแล้วนะครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันยูริธาผู้หญิงก็จะสั้นกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็ตำแหน่งของแบลดเดอร์กับยูริธาก็มีความสัมพันธ์กับอายุต่างๆที่ข้างเคียงต่างกันเล็กน้อยนะครับต่อผู้หญิงผู้ชายก็มาที่เรื่องของระบบ digestive system นะครับระบบย่อยอาหารนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนแรกคือเรื่องของการ ingestion นะครับ digestion แล้วก็ defecation นะครับก็หลักการของอาหารก็คือการเข้าไปเพื่อดูดซึมนิวทรีนเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วก็ขับของเสียออกมานะครับก็เรื่องของทางเดินอาหารก็เริ่มจากปากก่อนนะครับปากก็ประกอบด้วยลิ้นฟันนะครับในการบดเคี้ยวนะครับลิ้นในการรับรสแล้วก็จะมีเรื่องของตัวพาเลตนะครับซึ่งจะมีกลไกเกี่ยวเรื่องของการกลืนนะครับแล้วก็มีเรื่องของต่อมน้ำลายซึ่งจะผลิตอะไมเลสมาช่วยในการย่อยคาร์โบไฮเดรตทั้งเป็นส่วนแรกของการย่อยนะครับเริ่มจากในช่องปากนะครับแล้วก็ตัวน้ำลายนี่ก็จะมาจากตัวต่อมน้ำลายซึ่งต่อมน้ำลายที่ใหญ่สุดก็คือพาเลติกแกลนนะครับก็จะมีเรื่องของสับแมนดิบูลีแกลนนะครับซึ่งเป็นตัวแล้วก็มีสับลิงโกแกลนนะครับซึ่งเป็นตัวที่ปล่อยน้ำลายออกมานะครับในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยย่อยอาหารในบางส่วนนะครับแล้วก็อันนี้คือลิ้นนะครับลิ้นก็จะมีสุ่มรับรสอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ฟันนะครับอันนี้ฟันก็มี32ซี่ครบนะครับแล้วคนที่ไม่ครบก็คือฟันคุดก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเติร์ดโมลาที่ไม่งอกมานะทีนี้มาที่กลไกการกลืนนะครับการกลืนเนี่ยมันก็ประกอบด้วย5เฟสนะครับเฟสแรกคือบัคเคิลเฟสนะครับคือเฟสในช่องปากนะครับเมื่อเรากลืนกินอาหารไปแล้วเคี้ยวเสร็จแล้วอยากจะกลืนแล้วก็เราก็ต้องปิดปากเนาะแล้วตอนนี้ช่วงแรกเนี่ยตัวสฟิงเตอร์ของเรายังปิดอยู่นะครับแล้วก็ตัวเราอยากจะกลืนเนี่ยลิ้นมันก็จะยกเข้าไปติดชิดกับเพดานปากเนี่ยด้านหน้าไปด้านหลังนะทำให้อาหารมันไหลลงไปนะครับ
แล้วก็เมื่ออาหารผ่านไปแล้วเนี่ยก็ตัว ลิ้นเนี่ยจะยกขึ้นด้านหลังยกขึ้นสุดนะครับเมื่อไม่มีการรีฟลักซ์แล้วก็ตัวยูเวลานะครับหรือเพดานอ่อนก็จะปิดกั้นไม่ให้อาหารในสำลักเข้าไปที่โพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอีพิกอติสก็จะมาปิดไม่ให้ตัวอาหารนี่มันเข้าไปในหลอดอาหารได้นะครับถ้าการเกินปกติไม่สำลักนะครับก็อาหารก็จะผ่านไปที่หลอดอาหารพอผ่านไปเสร็จตัว upper esophageal sphincter ก็จะปิดนะเพื่อป้องกันไม่มีการรีฟลักซ์อาหารขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็อาหารก็จะผ่านการ peristalsis ลงไปเรื่อยๆนะครับครับก็มี peristalsisไปตามวิศวะจนถึงตัวกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็เมื่อผ่านกระเพาะอาหารไปแล้วเนี่ยก็จะสฟิงเตอร์ตรงจีชังชันก็จะเปิดนะครับแล้วก็พอผ่านไปแล้วก็จะปิดสุดท้ายก็จบเรื่องของการกลืนนะครับ5ขั้นตอนนะครับเมื่อหาฮอร์โมนที่กระเพาะแล้วก็จะมีการย่อยนะครับต่อไปก็จะมีน้ำย่อยที่เป็นไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับมาย่อยอาหารย่อยตัวอาหารที่เราเข้าไปแล้วทำให้อาหารมันอ่อนนุ่มลงนะครับแล้วก็จะมีการดูดซึมอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็จะมีการ peristalsis back and forth นะครับเพื่อให้มีตัวอาหารนี่มันมิกซ์กันกับน้ำย่อยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะค่อยๆปล่อยอาหารผ่านตรงสฟิงเตอร์พาริจังชันนะครับอาหารก็จะค่อยๆไปนะครับไม่ได้ไปทีเดียวพรวดนะครับเพราะพรวดไปนะลำไส้ก็ดูดซึมไม่ทันนะครับก็จะเป็นที่เก็บกับอาหารแล้วก็บีบตัวลงไปพอชนนี้ก็ปล่อยตัวอาหารไปนิดหน่อยแล้วก็ย้อนกลับมานะครับมาคลุกเคล้ากันต่อไปทีนี้ก็เมื่ออาหารผ่านกระเพาะมันก็จะมาที่ดูโดยนัมครับซึ่งเป็นตัว first part ของ in small intestine นะครับดูโดยนัมก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับอยู่อันหนึ่งเพราะมันจะมีรับตัวพวกของเอนไซม์เรื่องของตัวสารย่อยจากpancreas แล้วก็ตัวตัว biliotech นะครับในการย่อยอาหารต่อไปนะครับตัวโดยนัมจะเป็น structure อยู่ข้างด้านหลังนิดหนึ่งครับกระเพาะอยู่ด้านหน้าก็จะส่งไปที่โดนัมเป็นรูปตัว4นะครับแล้วก็มันอยู่ชิดกับตัวคิดนี่นะครับ2ข้างนะครับแล้วอยู่ด้านหน้าต่อ IBC แล้วก็ Aorta นะครับทีนี้ตัวดูโดนัมเนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะรับน้ำย่อยไปจากตัวแพนเครียสกับตัวกอลแบดเดอร์นะครับแล้วก็ไบดักนะครับเฮปาติกดักนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเฮปาโตแพนคริกแอมพูรานะครับอันนี้จะรับน้ำย่อยมาเพื่อจะมาเทเข้าตรงดูโดนัมเพื่อในช่วงในการย่อยอาหารตั้งแต่ส่วนต้นของสมองอินเทสตินนะครับแล้วก็ตัวแพนเครียสเองเนี่ยแพนเครียสเนี่ยก็เป็นมันจะปล่อยตัวน้ำย่อยมาเรียกว่าแพนเครียสจูสนะครับจะมีโปรตีเอสสำหรับย่อยโปรตีนอะไมเลสสำหรับย่อยสตาร์ชแล้วก็ไลเปสสำหรับย่อยแฟตนะครับแล้วก็ยินแคสสำหรับย่อยนิวเคลียสหลังจากที่มันเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนอีกทีนะครับก็จะเป็นส่วนที่ปล่อยน้ำย่อยสำคัญหลายๆอย่างนะครับนอกจากนี้แพนเครียสจะมีส่วนที่เป็นเรียกว่าเอนโดคลีนก็คือเป็นแพนเครียสสำหรับการหลั่งพวกอินซูลินกลัวคอคอนซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับแล้วก็มาที่ตับนะครับตับก็จะแบ่งเป็นก็มีตับกลีบขวากับกลีบซ้ายนะครับแบ่งด้วยลิกาเมนต์แล้วก็ใต้ตับนะครับก็จะมีกอร์แบดเดอร์อยู่นะครับกอร์แบดเดอร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะฟอร์มคอมเพล็กซ์อยู่ที่จะมีไบดักแล้วก็ฟอร์มคอมเพล็กซ์อยู่ในตัวลิเวอร์เซลล์อีกทีนะครับตัวลิเวอร์เซลล์เนี่ยถ้าตัดมาลิเวอร์เซลล์จะเรียงเป็นลักษณะของ6เหลี่ยมนะครับเป็นลิเวอร์โลบูนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเซนทรัลเวย์นะครับที่จะรับเลือดและเทเข้าไปในตัวเฮปติกเวย์นะครับแล้วก็ส่งไปที่ตัวอินฟิลิเวย์นะครับว่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนอกมุมของ6เหลี่ยมเนี่ยจะประกอบด้วยทริแอด3ตัวนะครับเรียกว่าพอร์ทัลทริแอดซึ่งประกอบด้วยไบดักนะครับแล้วก็บาลานซ์ของพอร์ทัลเวย์นะครับแล้วก็บาลานซ์ของเฮปาติกอาร์ทารีนะครับก็เป็นลักษณะที่แปลกๆนิดนึงเพราะว่าพอร์ทัลเวย์นี่คือจะรับเลือดมาจากตัวลำไส้นะครับพวกนี้จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำแต่ก็มีสารอาหารสูงนะครับก็จะผ่านมาที่ในเนื้อตับเป็นซานิวโซดอลก็จะมิสกับอาร์ทารีนะครับอาร์ทารีก็จะมีออกซิเจนเยอะก็จะมาเลี้ยงเนื้อตับนะครับแล้วก็มีใบพวกใบดักนะครับซึ่งจะเป็นตัวคอลเล็กตัวby secretion จากตัวเซลล์ตับนะครับลงมาที่ตัว biliary system อีกทีนะครับอันนี้เข้าอันนี้ออกนะครับนั้นตัวใบดักนี้จะเป็นตัวรับนะครับส่วนตัว portal vein กับ branch of hepatic vein จะเป็นตัวส่งเข้าไปเลือดเข้าไปเป็นรูเมน central vein แล้วก็เทเข้าไปในตัว intrahepatic vein แล้วก็
IVC ต่อไปนะครับก็อันนี้คือให้ดู liver circulation แล้วก็ enterohepatic circulation นะครับคือเลือดเอลต้าเนี่ยมันก็จะส่งเลือดมาที่ตัวลำไส้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น celiac superior mesenteric inferior mesenteric เลี้ยงลำไส้เลี้ยงลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็ก pancreas spleen อะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะพวกเนี้ยมันจะเป็นหลอดเลือดดำที่ไม่ได้เทเข้าตัว inferior vena cava โดยตรงนะครับก็จะผ่านตับก่อนนะครับผ่านตับเพื่อตับจะได้จัดการดึงสารอาหารแล้วก็กำจัดสารพิษอะไรอื่นๆต่างๆกำจัดเชื้อโรคอะไรเนี่ยก็จะผ่านเข้าไปตับก่อนที่จะส่งเข้าเวซีก็เนี่ยเหมือนกันเป็นตัวกรองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไบซอลหรือว่าตัวพวกไบซิคริชันเนี่ยครับก็จะถูกหลั่งมาใช่ไหมคือตับเนี่ยจะสร้างตัวไบออกมานะครับผ่านทางไบดักแล้วก็มาเก็บที่คอแวนเดอร์แล้วก็ลงมาซึ่งในนี้ก็จะเป็นตัวที่สำหรับย่อยอาหารนะครับย่อยแฟตนะครับก็จะส่งมาที่ลำไส้พอผ่านลำไส้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดไลปิดไดเจสชันนะครับขยายลำเป็นการย่อยสลายไขมันนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนหมดลำไส้เล็กก็เข้าไปถึงตัวลำไส้ใหญ่นะครับพอถึงลำไส้ใหญ่นี่ก็จะมีการเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับดูดซึมตัวเรมแนนต์ของตัวไบซอลนี่เข้าไปรียูสใหม่นะครับส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะถูกขับถ่ายไปทางอุจจาระนะครับโอเคก็สมอลเทสตีนกับตับเนี่ยกล่าวไปแล้วนะครับก็พูดถึงดูโดนัมไปแล้วจุดนัมกับไอเดียมนี่ก็ตรงไปตรงมาคือเป็นลำไส้ส่วนที่ยาวนะครับเป็นส่วนของการดูดซึมต่อจากตัวดูโดนัมนะครับนะแล้วก็ตัวไอเดียมนี่ก็จะต่อกับตัวลำไส้ใหญ่นะครับก็ปิดกั้นโดยอะโลซิคอลวาล์วแล้วก็ตายลงมาก็จะเป็นซีกัมก็จะมีอะเพนดิกซ์อยู่นะครับแล้วก็ตัวลำไส้ใหญ่ก็จะขึ้นไปเป็นแอสซิดิ้งโคลอนทรานส์โคลอนก็เดซิโคลอนก่อนที่เป็นซิกมอยด์โคลอนแล้วก็จะเป็นเล็กตัมในตอนสุดท้ายนะครับก็หน้าที่หลักก็สรุปในนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นการ digestion คือมีการdigest นะครับย่อย swallowing แล้วก็เป็นการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารนะครับครับแล้วก็ตัว lysentine เนี่ยก็ดูดซึมน้ำเป็นหลักนะครับโอเคครับก็มาที่ตัวอันต่อไปคือระบบ nervous system นะครับก็ประกอบด้วย central nervous system แล้วก็ peripheral nervous system นะครับโอเคนะครับก็ตัว central nervous system ก่อนจะกล่าวถึงก็จะกล่าวถึงเรื่องของ meningeal กับ CSF ก่อนนะครับก็ตัว meningeal ก็เป็นส่วนที่ห่อหุ้มสมองนะครับแล้วก็ตัว CSF นี่ก็เป็นตัวปกป้องหรือเป็นตัวมันก็จะเป็นตัวรับแรงกระแทกของสมองอีกทีนึงนะครับก็อันนี้ตัว meningeal ก็จะประกอบด้วย dura mater นะครับ arachnoid mater แล้วก็ pia mater นะครับก็ชั้นแต่ละชั้นก็ตามนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการเชื่อมโยงกับตัวเรื่องของsuperior central venous sinus คือตอนนี้จะเป็นส่วนที่ดูดซึม CSF ส่วนเกินกลับเข้าไปในระบบ venous system นะครับการไหลเวียนของตัว CSF เนี่ยมันก็จะผลิตจากตัวในเวนทริคเกิลนะครับจากคอลอยด์เพ็กซัสนะครับแล้วผ่านเวนทริคเกิลลงมาก็ลงไปที่สปินัลคอร์ดแล้วก็ส่วนนึงก็ออกมาในตัวเรื่องของเนื้อเยื่อสมองนะครับแซกมาโนสเปซนะครับแล้วก็ดูดซึมกลับไปที่ในตัววินาสิสเต็มบริเวณที่ซูเปอร์เชตัลไซนัสนะครับอันนี้มาที่ตัวสมองนะครับสมองนี่ก็ถ้าอันนี้เป็นภาพมิดเดิลซัชิทัลวิวนะครับก็เป็นซีก็จะประกอบด้วยซีซิลิบรัมนะครับเป็นตัวสมองใหญ่นะครับเป็นไดเอสเฟลอนนะครับแล้วก็ตัวบริเวณสเต็มนะครับแล้วก็สไปนอลคอร์ดนะครับตัวบริเวณสเต็มก็ประกอบด้วยมิดเบรนบอร์ดแล้วก็มิดูลาออฟลองกาต้านะครับส่วนไดเอสเฟลอนจะเป็นส่วนของไฮโปทาลามัสซึ่งเกี่ยวเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและพฤติกรรมคนนะครับแล้วก็มีพาริทแกนอยู่ด้านหลังนะครับทีนี้สมองเนี่ยก็ประกอบด้วยฟรอนทัลโลบพาริทัลโลบเทมโปรัลโลบก็ออคซิปิทัลโลบนะครับแต่ส่วนก็จะมีส่วนผิวสมองก็จะมีความสำคัญในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็ภายในของสมองถ้าผ่าตัดขวานเนี่ยก็จะมีเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นตัวส่งเป็นตัวส่วนของนิวรอนซึ่งspread on นะครับในการส่งสัญญาณนะครับครับถ้าผ่าก็จะอยู่ในส่วนของ white matter นะครับเราจะเห็นว่าตัวไฟบัสของสมองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไขว้กันแถวก้านสมองนะครับไม่ด้วยออฟลองกาต้านะครับมีดีเซนของพีระมิดนะครับก็จะเห็นว่าเวลาคนมีลีชั่นของสมองซ้ายก็จะวิขวาอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการไขว้ระหว่างซ้ายกับขวานะครับบริเวณส่วนล่างของเบรนสเต็มนะครับทีนี้พูดถึงซิลิบัมนะครับ
มันเป็น main functional area เลยนะครับเพราะว่ามันทำงานควบคุมการทำงานของร่างกายนะครับก็มอเตอร์ในส่วนการเคลื่อนที่นะ prefrontal area นะครับแล้วก็มีส่วนของ motor speed อยู่ด้าน frontal นะครับแล้วก็ไอ้สีแดงกับสีเหลืองเนี่ยแดงนี่ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวเรื่องของมอเตอร์นะครับเซนซอรี่ส่วนเหลืองนี่จะเป็นเรื่องของการรับเซนซอรี่เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของวิชวลการมองเห็นอยู่บริเวณด้านหลังสุดของสมองนะครับแต่ออสซิปิทัลโลบนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวการรับรู้หรือความเข้าใจประสาทนะครับอยู่บริเวณพาราโทเทมโพโลนะครับแล้วก็มีการได้ยินแถวนี้นะครับเซปิเชนเซนอยู่แถวเทมโพโลบนะครับนี้ถ้าเราผ่าตามขวาบริเวณที่เป็นเซ็นทรัลซัลคัสกับตรงนี้นะครับเนี่ยเซ็นทรัลซัลคัสซึ่งอยู่ระหว่างไพรมารีมอเตอร์เอเรียกับเซนซอรี่มอเตอร์เอเรียเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีส่วนที่ในการฟังก์ชันของผิวสมองเนี่ยนะครับต่างกันนะครับเห็นว่าบริเวณที่เราต้องการไฟมูฟเมนต์มากๆเช่นมือนี่ครับจะใหญ่มากนะครับกินอะไรใหญ่หรือว่าเป็นหน้านะครับแต่บริเวณที่ขาก็จะเล็กหน่อยนึงนะครับเช่นเดียวกับเซ็นซอรี่เอเรียนะครับเซ็นซอรี่เอเรียของหน้านี่จะเยอะนะครับเรื่องของลิ้นเรื่องของมือเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่ว่าที่ลำตัวกับขาเนี่ยมันก็ลำตัวจะเล็กสุดขาก็จะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับก็แอเรียมก็จะขึ้นกับความรับผิดชอบเรื่องของไฟมูเมนต์อะไรบริเวณที่มีไฟมูเมนต์หรือว่าต้องการไฟเซนเซอรี่ก็จะมีแอเรียที่ใหญ่กว่านะครับก็มาถึงสมองน้อยหรือเซเรเบลลัมนะครับเซเรเบลลัมก็เกี่ยวเรื่องของการทรงตัวนะครับเซเรเบลลัมก็จะเป็นตัวที่รับสัญญาณมาจากตัวตานะครับเรื่องของหูชั้นในนะครับเกี่ยวกับการทรงตัวนะครับแล้วก็มาจากตัวเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่เราใช้อยู่นะครับมันก็จะมาประมวลผลในซีเรเบลลัมนะครับแล้วก็รับสัญญาณส่วนหนึ่งจากสมองนะครับประมวลทั้งหมดเพื่อทำให้มีการบังคับซีเรเบลลัมก็จะส่งสัญญาณกลับที่ซีเรเบลลัมก็มาที่ข้างล่างเพื่อบังคับให้เรายืนในท่าที่สมดุลแล้วก็เหมาะสมนะครับไม่เซไม่เอียงนะครับซีเรเบลลัมก็ส่วนใหญ่ก็รับผิดชอบในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการทรงตัวนะครับcoordination ของมัสเซอร์ต่างๆนะครับทีนี้พูดถึง polyphonic system นะครับก็ polyphonic system ก็จะต่อมาจากเซลคือเป็นเซลล์ซึ่งมีทั้งตัว afferent นะครับคือรับสัญญาณจาก sensory afferent neuron นะครับเข้าไปที่ central นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อมาใน central nervous system แล้วก็จะมีส่งต่อตรงมาเป็น efferent neuron นะครับมาที่ตัวมัสเซอร์หรือว่า peripheral organ ต่างๆทีนี้ peripheral เนี่ยก็เริ่มจากข้างบนนะครับเป็นพวกกลุ่ม cranial nerve ซึ่งมันมีประมาณเยอะมากนะครับประมาณ11 เส้นนะครับก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ต้องจำมากนะครับตัวที่สำคัญก็มีสรุปคร่าวๆคือ1ก็เกี่ยวเรื่องการดมกลิ่น olfactory nerve ที่2เป็น optic nerve นะครับแล้วก็พวก3 4 5ก็เกี่ยวเรื่องของการ movement ของตานะครับแล้วก็ไอ้ที่เราจะคุ้นเคยก็เรื่องของ facial nerve นะครับอันที่5ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการโมเมนต์ของกล้ามเนื้อหน้านะครับโอเคนะครับถ้าไปฉีดโบท็อกผิดที่ก็จะปากตกหางตาตกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของเกี่ยวเฟเชียลเนิร์ฟนะครับแล้วก็ไตรจิมินอลเนิร์ฟก็เป็นเรื่องของเซนซอรี่นะครับอันรับเบอร์อันนี้เป็นเคเชียลอันดับ7นะครับแล้วก็มีวอกัสเนิร์ฟซึ่งเป็นเคเนิร์ฟอันดับ10นะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องของพาราซิมเมติกเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อันนี้คือจากตัว brain stem แล้วก็เป็นที่แล้วก็ spinal cord นะครับ spinal cord ก็จะเป็นแบบเป็น cervical cord thoracic cord แล้วก็ lumbar cord แล้วก็จะมี cervical แล้วก็พวกcauda equina นะครับพวกนี้ก็ในแต่ละ cord ก็จะมี nerve root ออกไปจากตัว spinal cord อีกทีนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น motor กับ spinal แล้วก็มาเชื่อมกันนะครับออกไปนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องหลังหรืออะไรก็จะมีเรื่องของ nerve root compression ทำให้เกิดการเสียฟังก์ชันของเนิร์ฟในส่วนนั้นไปได้นะครับแล้วก็การเชื่อมระหว่างตัว central nervous system กับ peripheral เนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องของ central nervous มาจากสมองนะครับผ่านตัวเรื่องของ brain stem เรื่องของตัว spinal cord นะครับก็จะมีเรื่องของเรียกว่า descending motor nerve pathway นะครับก็ส่งสัญญาณมาจากตัวแถวๆ cortex อะไรเงี้ยนะครับลงมานะครับแล้วก็แล้วก็มีการไขว้แถวส่วนล่างของเบนสเต็มนะครับก็จะมีการบังคับกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ascending นะครับก็มีการส่งสัญญาณสร้างแบบที่เป็นส่งขึ้นไปที่สมองโดยตรงแล้วก็ส่งไปที่ cerebellum นะครับเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการส่งตัว coordination ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว spinal cord ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมันจะ
ส่งเนิร์ฟรูทออกมาส่งเนิร์ฟออกมาตามเนิร์ฟรูทนะเพล็กซัสต่างๆตามช่องของตัวสเปสปายนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเรียกว่าเซอร์โวเพล็กซัสเบเกอร์เพล็กซัสลัมบาร์เพล็กซัสเซอร์คัมเพล็กซัสแล้วก็คอคเชียลเพล็กซัสนะครับแล้วตัวส่วนทอราซิกจะออกเป็นเส้นๆของมันเองนะครับไม่ได้เป็นทำไม่ได้ฟอร์มเพล็กซัสเหมือนกับบริเวณที่แขนขาหรือบริเวณที่คอนะครับก็อันนี้เนื้อเพล็กซัสให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าเซอร์คัมเพล็กซัสนะครับก็จะเป็นส่วนที่ไปเลี้ยงขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบเกอร์เพล็กซัสแล้วก็นี่เป็นเซอร์เวอร์เพล็กซัสนะครับส่วนเรื่องของเนื้อต่างๆที่แยกย่อยไปก็อันนี้จะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเวลาน่าจะจำกัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของเซนซอรี่เดอร์มาโตมนะคือเป็นส่วนที่รับรู้ความรู้สึกนะครับก็แบ่งเป็นเดอร์มาโตมนะครับเราจะเห็นเดอร์มาโตมนี้เวลาคนแค่เป็นเฮอร์ปีซิมเพล็กเฮอร์ปีซอสเตอร์นะครับมันก็จะไปตามเซนซอรี่เดอร์มาโตมของเนื้อวัสซิสเต็มตามนี้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของมอเตอร์เซนซอรี่แล้วนะยังมีส่วนที่สำคัญเรื่องของซิมเบติกเนอร์วัสซิสเต็มนะครับพวกนี้เป็นการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับจะสังเกตว่าซิมเบติกเนี่ยมันก็จะออกตาม T portion เป็นส่วนใหญ่นะครับกับ TL นะครับ T1 T12 แล้วก็ L1 L3 นะครับก็ส่วนบนก็จะส่ง upper T ก็ส่งไปที่ superior cerebral ganglia นะครับไปบังคับบริเวณการทำงานของบริเวณอวัยวะบริเวณหน้านะครับแล้วก็ลำคออะไรพวกนี้นะครับก็ส่วน T ก็จะเป็นหัวใจปอดลำไส้นะครับแล้วก็ส่วน L ก็เป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับ urinary bladder system นะครับรวมถึงเรื่องของreproductive system นะครับส่วนparasympathetic เนี่ย parasympathetic จะไม่ได้ออกจากตรงบริเวณ thoracic เลยนะครับจะออกจากด้านบนนะครับบริเวณ cranial nerve 3 7 10 3 7 9 10นะครับ10นี่จะเป็น vagal nerve ซึ่งจะส่งผลกับเรื่องของฮาร์ดเลยเยอะนะครับฮาร์ดสตอมบัก GI เนี่ยเยอะนะครับเป็นตัวเด่นนะครับส่วนซาร์คอเนิร์ฟก็จะเกี่ยวเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็ขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็ขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของตัว lymphatic system นะครับจะออกจาก S2 ถึง S4 นะครับก็เดี๋ยวสรุปสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ endocrine system นะครับก็นี่จะไปเร็วๆนะครับ endocrine system เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าต่อมไรท่อซึ่งถูกต้องมากนะครับเป็นต่อมที่ไม่มีท่อนะมันออกมาแล้วก็ปล่อยสารออกมาทางกระแสเลือดนะครับก็ต่อมไรท่อนี่มีหลายส่วนครับไม่ว่าจะเป็นไพเนียร์บอดี้พิทิทอริแกนไทรอยแกนนะครับพาราไทรอยด์เนโอแกนแพนคราติกไอโซเลตซึ่งอยู่ในตับอ่อนแพนเครียสนะครับแล้วก็เรื่องของกอนาดซิสเต็มนะครับก็จะเป็นรังไข่เทสติสนะครับพิทิทอริซิสเต็มเนี่ยเป็นตัวที่มีปล่อยฮอร์โมนมาเยอะมากนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวฮอร์โมนที่เรกูเลตอันอื่นนะครับแล้วตัวมันเองนี่ก็จะโดนเรกูเลตโดยพิทิทอรีนะครับตัวพิทิทอรีเนี่ยแอนเทเรียพิทิทอรีกับโพสเทเรียเนี่ยก็จะปล่อยฮอร์โมนต่างกันนะแอนเทเรียก็จะปล่อยกลุ่มที่เป็น FSH LH TSH ACTH โปรแลคตินแล้วก็กรดฮอร์โมนนะครับส่วนโพสเทเรียก็จะเป็นกลุ่มแอนตี้เดเรกฮอร์โมน ADH จำได้ไหมมันไปออกฤทธิ์ที่คอลลิกติ้งดักนะครับซึ่งจะช่วยดูดซึมน้ำกลับแล้วก็มีออกซิโทซินซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการหดตัวของมดลูกนะครับต้องจำโพสเทเรียก่อนโพสเทเรียมี ADH กับออกซิโทซินนะครับส่วนแอนตี้เรียก็จะเกี่ยวเรื่องฮอร์โมนที่คุมเรื่องฮอร์โมนเซ็กซ์อีกทีนึงแล้วก็เรื่องของไทรอยด์นะครับเรื่องของซีเซ็กซ์ก็เป็นฮอร์โมนสำคัญจะเป็นเรกูเลตตี้ฮอร์โมนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ฮอร์โมนจากแอนตี้เรียเนี่ยก็อย่างโปรแลคตินก็ไปเกี่ยวกับเรื่องเมมบรีแกนเกี่ยวเรื่องของต่อมน้ำนมนะครับ TSH ก็เกี่ยวกับควบคุมการทำงานของไทรอยด์อีกทีหนึ่งนะครับ LSFH ก็ทำงานเกี่ยวเรื่องของ testis and ovary นะครับแล้วก็กรดฮอร์โมนก็เกี่ยวเรื่องของการเมตาบอไลซ์ของกลูโคสซึ่งของลิเวอร์นะครับ ACTH ก็ไปออกฤทธิ์ที่ต่อมหมวกไตนะครับงั้นตัวแอนเทเรียพิทูรี่เหมือนกับเป็นตัวเรียกว่าเป็นบอสใหญ่นะครับในการคุมฮอร์โมนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็มาที่ไทรอยด์แกลนด์นะครับไทรอยด์แกลนด์นี่ก็เป็นอวัยวะสำคัญนะครับเนื่องจากเป็นตัวที่ออก บ่อยเรื่องไทรอยด์ซึ่งมีฤทธิ์เกี่ยวเรื่องพาราซิมแล้วก็ซิมเบติกเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ปล่อยฮอร์โมนที่เอฟเฟกต์กับการทำงานของร่างกายทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจและเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะครับตัวไทรอยด์เนี่ยก็จะอยู่หน้าเทเคียนะครับก็จะมีเชื่อมด้วยอิชมัสนะครับมีซ้ายและขวานะครับ
ก็อาจจะคลำได้เล็กๆแต่ว่าถ้าคนมีเรื่องของไฮเปอร์ไทรอยด์ก็จะคลำได้โตขึ้นนะครับตัวไทรอยด์เองเนี่ยมันจะเป็นประกอบด้วยฟอลลิคูลาร์เซลล์นะครับซึ่งในเนี้ยก็จะมีนอกจากมันเองจะปล่อยไทรอยด์เนี่ยระหว่างตัวฟอลลิคูลก็จะมีพาราฟอลลิคูลเซลล์ซึ่งจะปล่อยคาสิโทนินนะครับก็จะมีหน้าที่มีงานเสริมนอกจากเรื่องของปล่อยไทรอยด์ก็จะมาปล่อยคาสิโทนินด้วยนะครับทีนี้เอฟเฟกต์ของไทรอยด์ที่กล่าวมันเยอะมากนะครับกระจายไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเผาผลาญระบบประสาทระบบหัวใจนะครับระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบทางเดินอาหารเรียกว่าไปทุกที่นะครับก็แต่หลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของเมตาบอลิกนะครับคือถ้าไทรอยด์มาก็จะช่วยให้เรามีความกระฉับกระเฉงทำงานได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าขาดไทรอยด์หรือไทรอยด์ต่ำไปก็จะเป็นไฮโปไทรอยด์พวกนี้ก็จะเฉื่อยชาอ้วนนะครับเมตาบอลิกไม่ดีนะครับหลายอย่างแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะฝ่อนะครับเป็นเรื่องของวีคเนสนะครับแต่ไทรอยด์ที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียนะครับทำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยดิซึมนะครับซึ่งน่าจะมีการเรียนการสอนในเรื่องนี้ต่อไปนะครับส่วนไทรอยด์นะครับนอกจากตัวมันเองผลิตไทรอยด์มีคาลซิโทนินด้วยตัวหลังไทรอยด์จะมีกลุ่มมีแกรนที่เรียกว่าพาราไทรอยด์ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่สำคัญเรื่องของแคลเซียมเรกูเลชันเป็นอย่างมากนะครับก็ถ้ามีภาวะไฮโปคาลซีเมียเนี่ยก็จะมีการหลั่งของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อทำให้แคลเซียมกลับมาอยู่ในภาวะสมดุล นะครับไทรอยด์แกรนก็อันนี้คาลเซียมที่นิยมกล่าวไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวแคลเซียมแล้วก็ตัวไทรอยด์ T3 T4 ก็เกี่ยวเรื่องหัวใจการเดินทางเดินอาหารสมองกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับก็เรียกว่าทำงานหลากหลายฟังก์ชันมากนะครับคิดว่าน่าจะมีชั่วโมงเรื่องของเอนโดครีนซึ่งเกี่ยวสอนเรื่องเกี่ยวไทรอยด์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาต่อมันต่อไปคือต่อมหมวกไตนะหรืออะดรีนอลแกลนนะครับอะดรีนอลแกลนก็เป็นแกลนที่วิเศษมหัศจรรย์เหมือนกันนะครับก็เป็นแกลนที่ง่ายๆเป็นสามเหลี่ยมนะครับมีประกอบด้วยคอร์เทกซ์ผิวด้านนอกกับมิดูล่าด้านในนะครับซึ่งทำงานแตกต่างกันนะครับถ้าเราตัดตามขวางเนี่ยก็จะเห็นว่ามันประกอบด้วยแคปซูลนะครับซึ่งก็เป็นตัวห่อหุ้มแล้วก็จะมีโซนที่เรียกว่าโซนแรกก็คือโซนกลุ่มโรซ่าอันนี้ผลิตอัลโดสเตอโรนนะครับแล้วก็โซนฟาสคูลาต้าผลิตคอร์ติซอลและแอนโดรเจนแล้วก็โซนเลติคูลาติสแล้วก็อะดรีนอลเมดูล่าซึ่งอันนี้เกี่ยวเรื่องของอีพิเนฟรินกับนอร์เอพิเนฟรินนะครับก็จะแบ่งก็คือจะแบ่งเป็นกลุ่มมิเนโรคอร์ติคอยด์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลโดสเตอโรนนะครับเกี่ยวเรื่องการควบคุมความดันนะครับถ้าเกิดขาดพวกอัลโดสเตอโรนเนี่ยก็จะเกิดภาวะอดิสันนะครับแล้วก็กลูโคคอร์ติคอยด์นะครับก็เป็นพวกเรื่องของการสร้างคอร์ติซอลนะครับถ้ามากไปก็เป็นคูชชิ่งถ้าขาดก็จะเป็นอดิสันนะครับตัวนี้ก็จะคอนโทรลจากเอซิลซึ่งมาจากพิชูรี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของกอนาโดคอร์ติคอยด์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเซคฮอร์โมนนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญคือมิเนโรฮอร์โมนก็จะเป็นส่วนประกอบของการสร้างแคทิคอลามีนนะครับซึ่งกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อย่างมากนะครับก็คืออะดรีนาลีนนั่นเองนะครับทีนี้ตัวเดลแกนนี่ก็คือเหมือนกับสเตรทฮอร์โมนนะครับคือถ้าเมื่อไหร่เรามีสเตรทแบบรุนแรงมากเนี่ยมันก็จะกระตุ้นเอมิดูล่าเยอะก็หลั่งอะดรีนาลีนมาเยอะนะครับอีพีเนฟรินอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็ว BP ขึ้นหายใจเร็วกล้ามตัวหลอดลมขยายนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเมตาบอลิกเอฟเฟกต์เยอะทำให้มีการปล่อยกลูโคสมาเป็นจำนวนมากเพื่อเรียกว่าไฟออฟไฟนั่นคือเวลามีภาวะสเตรทอย่างรุนแรงอคิวสเตรทเนี่ยก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนจากมิดูล่านะครับก็อย่างที่บอกเวลาไฟไหม้ก็ยกตุ่มได้คือมีแรงมาจากตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของคอนิกสเตรทลองเทิร์มสเตรทนะครับก็จะมีการหลั่งเป็นการกระตุ้นสเตียรอยด์ส่วนนอกนะครับคือกระตุ้นตัวอะดรีนอลแกลนส่วนนอกก็มีการหลั่งพวกสเตียรอยด์พวกเป็นคอร์ติซอลออกมานะครับก็เพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถมีสารอาหารเพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่อดอาหารเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นตัวต่อมหมวกไตส่วนนอกเพื่อให้ร่างกายสามารถผ่านสเตรทนั้นไปได้นะครับแต่การกระตุ้นเป็นระยะยาวๆเนี่ยก็มีข้อเสียคือเป็นการใช้ตัวรีเซิร์ฟในร่างกายไปทำให้ร่างกายแย่เช่นมันก็จะดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อฝ่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันนี้แพนเครติกไอคิเลสที่กล่าวไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอคิเลสที่อยู่ในแพนเครียสซึ่งแพนเครียสนอกจากมีหน้าที่สั่งหลั่งแพนเครติกยูริกแล้วเนี่ยตัวเนื้อมันก็ยังมีรวบไอคิเลสซึ่ง
เป็นทำหน้าที่เหมือนเอนโดคลายนะครับจะหลังอัลฟาเซลล์ก็สั่งหลังกลูคาโคนเบต้าเซลล์ก็หลังอินซูลินนะครับก็จะมีตัวเดลต้าซึ่งหลังสโตสเตตินแล้วก็พีพีเซลล์หลังแพนเคติกโพลีเพปไทด์แต่ตัวสำคัญคือตัวกลูคาโคนอินซูลินซึ่งมีส่วนสำคัญในการเรกูเลตบัตรกลูโคสเลเวลนะครับเมื่อไหร่ที่บัตรกลูโคสเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการหลังอินซูลินนะครับเพื่อให้ตัวทิชชูเซลล์เนี่ยสามารถใช้กลูโคสได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เอาตัวกลูโคสเนี่ยเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนในตับนะครับก็ทำให้ตัวบัตรชูการ์ที่สูงเนี่ยกลับมาอยู่ภาวะปกติได้ในทางตรงนึงครับถ้าบัตรชูการ์มันลดต่ำลงเนี่ยแพนเคสก็จะอย่างกลูคาโคนเพื่อสั่งให้ตับเนี่ยดึงไกลกลูคาโคนไปกลูโคสเพื่อทำให้ตัวบัตรชูการ์สูงขึ้นได้แล้วก็ร่างกายมันเอาบัตรชูการ์ไปใช้ได้นะครับนั่นเป็นการเรกูเลชันของบัตรกลูโคสในโดยตัวอินซูลินและกลูคาโคนนะครับเคาน์เตอร์บาลานซ์กันนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของโกแนสนะครับโกแนสก็เป็นเรื่องของต่อมไร้ท่อนะครับเทสซิสกับตัวรังไข่นะครับจะปล่อยฮอร์โมนนะครับอย่างตัวโอเวอรี่ก็จะปล่อยโปรเจสโตรเจนอะโดสเตนิไดโอนเอสโตรเจนแล้วอินฮิบินนะครับก็หลักๆก็คือตัวโปรเจสโตรนกับเอสโตรเจนนะครับแล้วก็ส่วนเทสเซตก็หลังฮอร์โมนเพศชายตัวหลักก็คือแอนโดรเจนนะครับแล้วก็จะมีเอสตราไดออลเล็กน้อยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนในผู้หญิงถ้ามีภาวะตั้งครรภ์ก็จะมีโปรเจสโตรนที่ออกมามากขึ้นนะก็จะมีเรื่องของเบต้าHCGนะครับที่เบต้าฮิวแมนคอเรกกอนาโดโทปินแล้วก็พาร์ชันอลเลกโตรเจนนะครับซึ่งสามารถดีเทคได้จากเลือดนะครับโอเคก็อันนี้นอกจากตัวเอโดคายออแกนฟังก์ชันหลักๆที่กราบแล้วยังมีตัวอื่นๆอย่างคิดนี่เนี่ยก็ยังเป็นตัวเป็นเอโดคายออแกนเหมือนกันคือหลังเลือดโทโปรตีนเพื่อกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดนะครับก็หัวใจเองก็มีการหลัง ANP นะครับเพื่อลดการรีออบซอร์ปชันของโซเดียมและวอเตอร์ในภาวะที่มีการสเตรชชิ่งของเอเทียมนะครับทั้งพวกนี้ก็จะมีการหลั่งของตัวสารที่ไปคอนโทรลการทำงานของออร์แกนอื่นนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าออร์แกนแต่ละชิ้นก็จะมีเคาน์เตอร์ฟีดแบ็กเคาน์เตอร์บาลานซ์แล้วก็การทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ทำงานได้ตามปกติครับก็สรุปสุดท้ายก็คือจริงๆตัวฮอร์โมนเนี่ยเวลามันหลั่งมาเนี่ยมันก็กระตุ้นได้หลายอย่างเช่นถ้ามีเคมีคอลแรกเขาเรียกเป็นฮอร์โมนสติมูลัสคือมีเคมีคอลลดลงหรือมีอะไรบางอย่างนิวเทรียนมันลดลงมันก็จะมีการกระตุ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าโลแคลเซียมก็จะกระตุ้นให้พาราทไรแกนหลั่ง PTH ออกมาเพื่อทำให้แคลเซียมเพิ่มขึ้นเรื่องของนิวโรสติมูลัสก็เป็นอีกอันหนึ่งเช่นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าภาวะสเตรสอะไรเนี่ยเซนเซอร์ก็จะตัวเซนเซอร์เนื้อเซสเต็มก็จะปล่อยกระแสผ่านซิมาติกไฟเบอร์นะครับเพื่อให้มีการหลั่งสารออกจากตัวมิดูล่าของนิวแกนเป็นกลุ่มอะดรีนาลีนนะครับหรือนอร์เพนิฟินทำใหร่างกายเนี่ยมีการต่อสู้กับสเตรสได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฮอร์โมนเองเนี่ยคุมด้วยฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นตัวพิทูริแกนที่คอนโทรลตัวแกนต่างๆเนี่ยจากตัวฮอร์โมนของมันเองนะครับโอเคก็สรุปจบแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ต้องจำทั้งหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะมองภาพรวมแล้วก็เอาความรู้พื้นฐานพวกนี้ไปใช้ในการต่อยอดในด้านคลินิคอลอื่นเพราะว่าตัวอนาโตมีกับฟิสโตรโลจีเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวพื้นฐานนะครับแล้วก็เราก็จะเข้าใจเรื่องของพาโทฟิสโตรโลจีเรื่องของดิซีสหรือคลินิคอลเมนทิเฟสจะนั่งได้ดีขึ้นนั่นเราเข้าใจตัวเบสิกนี้ได้ดีขึ้นรวมถึงการรักษาการทรีทเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เวนชั่นหรือเซอร์เจอรี่ก็อาศัยหลักการทางอนาโตมีค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็โอเคสรุปจบแค่นี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถส่งถามมาผ่านทางอีเมลได้นะครับโอเคขอบคุณครับ